กาลหลวงปู่สังวาลเข้มมโกหลวงพ่อสนองกตาปุญโญหลวงพ่อพระครูพระราชปรินทร์เทเรวัฒโนครูบาอาจารย์ที่วัดสังฆทาน สาธุข้อความเจริญสุขหมู่ญาติที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมง่วงนอนไหมเป็นสิ่งที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ต้องทำคือการปฏิบัติใจ เราร่างได้ร่างกายมาที่เป็นมนุษย์ก็บุญที่สุดที่ได้ร่างกายอัตภาพเป็นมนุษย์เป็นคนถ้าเป็นคนก็จะวุ่นวายเป็นมนุษย์ก็จะสงบมากขึ้นคือพัฒนาเพราะร่างกายได้ยากร่างกายของมนุษย์ได้จากบุญได้จากพ่อแม่ให้มาบุญเก่าช่วยกันตกแต่งรูปร่างหน้าตาได้มาจากบุญเราก็ต้องถามตัวเองว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรเพราะการเกิดมาแล้วมาพบพุทธศาสนาก็โชคดีโชคดีมากเลยพอได้ร่างกายมนุษย์มาแล้วมาเจอศาสนาเจอแล้วได้เข้ามาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระศาสดาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นบุญเก่าที่สะสมคนเราบุญบารมีบุญเนี่ยทำมากๆเป็นบารมีสะสมก็เพื่อที่จะหลุดพ้นไปจากโลกนี้แต่ร่างกายนั้นมันหลุดพ้นอยู่แล้วแต่จิตมันไม่หลุดจิตมันยังคล้องอยู่เรียกสัตวะคล้องโลกเป็นผู้คล้องโลกก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดตายแล้วก็เกิดก็ตายหลวงปู่สังวาลนั้นบอกตายก่อนเราจะตายมันเกิดก่อนจะตายไม่ใช่ตายแล้วไปเกิดมันเกิดต้องก็ยังไม่ตายนี่เราก็มาเกิดอยู่ที่วัดเนี่ยเกิดเพราะสังขารปรุงแต่งจิตมันปรุงแต่งเป็นสังขารมันก็ผ่านสังขารมาเกิดอยู่ที่วัดเนี่ยเกิดเพราะมันยังมีร่างกายอยู่ถ้าร่างกายตายจิตมันก็ไปตามที่เราปรุงแต่งนี่เราปรุงแต่งมาวัดปรุงแต่งเป็นบุญก็มาปฏิบัติธรรมมารักษาสิ้นสร้างบารมีใส่จิตเราเพราะต้องอาศัยกายเป็นฐานที่เรานั่งกรรมฐานที่เวลาเราจะนั่งเราจะต้องท่องเจริญพระกรรมฐานภาวนาคนทำไม่ก็ต้องภาวนาไปด้วยเจริญก็ทำให้มากขึ้นเพื่อให้จิตนี่ยกฐานะขึ้นจากคนมาเป็นมนุษย์จากมนุษย์นี่จิตยกขึ้นเป็นเทวดาเจริญพระกรรมฐานเขากายเป็นฐานเอาจิตมาตั้งไว้ที่ฐานส่วนใหญ่แล้วมีกายอยู่เป็นฐานแต่จิตไม่อยู่ที่ฐานจิตมันก็อยู่ที่อื่นไป
อดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องทำปีติให้เกิดองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ทำเจริญพระกรรมฐานนะคือดูเอากายเป็นฐานจิตมาเกาะมาตั้งอยู่ที่ฐานดูลมหายใจพิจารณาไปด้วยเพื่อให้จิตนี่สงบ ลมเข้าลมออกรู้ตัวคือเจริญสติทำให้มากขึ้นก็เจริญขึ้นเพราะไม่มีทางใดที่เราจะหลุดพ้นไปจากโลกนี้ได้ในด้านจิตที่ยกภูมิไปสู่ปริยาเจ้าสำเร็จมรรคผลเพราะเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ครูบาอาจารย์บอกนะมันเท่าเข้าโคนะที่เราจะมาปฏิบัติธรรมนะคนเกิดเนี่ยบัวตัวมีข้นเต็มตัวมีเข้าอยู่ซ่องเข้าเห็นพวกเราเนี่ยเรียกพวกเข้าโคน้อยมากที่หลุดออกมาจากโลกนี้มาปฏิบัติธรรมจิต เป็นเทวดาไปเกิดบนสวรรค์หรือมาเกิดเป็นมนุษย์อีกได้ยากเท่ากับเข้าโคน้อยมากส่วนที่ทำบาปสร้างสิ่งที่ไม่ดีใส่จิตตัวเองใส่กายตัวเองเอากายมาทำบาปเท่าเท่ากับคนโค ตัวนึงวัวมีตัวคนต้องเยอะเข้าซ่องเข้าอันนี้คือเปรียบเทียบว่าการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะได้ปฏิบัติธรรมเจอพุทธศาสนาและได้ปฏิบัติดวงจิตดวงนี้ให้เป็นผู้ไม่หลงอยู่ในโลกนี้โลกนี้ใครเกิดมาก็หลงเพราะเป็นโลกสมมุติโลกแห่งความหลง ลงกินลงนอนลงบ้านลงเรือนลงทรัพย์สมบัติต่างๆที่ตายแล้วก็ไม่ได้เอาไปไม่มีใครเอาไปได้เลยโลกนี้ไม่มีใครเอาอะไรไปตัวไปได้เลยมีแต่ดวงจิตดวงเดียวที่ถอดออกจากร่างไปไปไหนก็ไม่รู้ ส่วนใหญ่ก็ไปที่ชอบชอบไหนก็ไปนั้นก็ต้องทำปีติให้เกิดวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารณ์ลมเข้าลมออกร้อนเย็นหยาบละเอียดสั้นยาวนะวิจารณ์วิจารณ์จนปีติเกิดจิตที่เป็นปีติคือจิตของเทวดามนุษย์ ตายจากโลกนี้ถ้าจะเป็นเทวดาต้องทำปีติให้เกิดก่อนจิตจะออกจากร่างคือต้องระลึกถึงมีดวงจิตที่จะออกจากร่างต้องดำริระลึกถึงอานาปานสติระลึกถึงลมหายใจลมเข้าลมออกพิจารณาลมเข้าร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดทำให้ปีติเกิดนี่หนึ่ง ปีติที่ได้จากสมาธิการฝึกสมาธิคือฟังฝึกจิตมีสติปีติจะเกิดเทวดาก็จะเกิดจิตเราก็เป็นเทวดายกภูมิออกจากมนุษย์เป็นเทวดาที่ร่างกายยังเป็นมนุษย์แต่จิตเป็นเทวดาคือปีติเกิดไปเกิดใหม่ก็เป็นเทวดาหรือเราจะระลึกถึง พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงบุญระลึกนุตติอนุสติระลึกถึงบุญพอระลึกถึงบุญก็เกิดปีติบุญที่เราเคยสร้างบุญพระป่ากฐินบุญเคยให้ทานรักษาศีลระลึกถึงบุญเรียกบุญก็มาช่วยก็เรียกบุญช่วยช่วยเราปีติขึ้นเปลี่ยนชาติเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนภพใหม่เป็น
เทวดาถ้าเราทำปีติเกิดเราก็เข้าใจเลยนะว่าเทวดามันเกิดจากปีติปีติเนี่ยมันจะอิ่มไม่ง่วงไม่เหงาหอนอนเมื่อเรานั่งอยู่เนี่ยถ้าปีติเกิดเราก็จะไม่ง่วงร่างกายก็จะกระฉับกระเฉงกระปรี้กระเปร่าจิตจะตื่นไม่เสื่องซึมถ้าปีติไม่เกิดก็เสื่องซึม นิวรณ์ก็เข้าครอบงำก็จะหลับจิตมันจะหลับเพราะจิตมันเป็นนายกายเป็นเบาจิตมันจะหลับก็เสื่องซึมสลึมสลือนั่นก็เรียกว่านิวรณ์เข้าครอบงำดวงจิตจริงๆแล้วเราต้องดูว่าเวลาเราง่วงเนี่ยอะไรมันง่วงจิตมันง่วง จิตมันง่วงมันจะเหงาถ้ากายมันง่วงนี่มันก็จะอ่อนเพลียร่างกายจะอ่อนเพลียอยากพักผ่อนแต่ดวงจิตเนี่ยมันก็จะเพลียตามเพลียดวงตามอาการของกายเพราะมันเกาะกายอยู่ทำให้เราเนี่ยอ่อนเพลียไม่อยากจะปฏิบัติธรรมไม่อยากนั่งอยากจะนอน เอกนิวรณ์ทีนะมิทะง่วงเหงาเฮานอนก็เราก็ต้องทำระลึกถึงพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงลมหายใจระลึกถึงบุญทำให้ปิติเกิดเราก็จะตื่นจิตมันจะตื่นคือผู้รู้เราที่เรานั่งนี่นั่งพุทโธพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกเนี่ย พุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็ทำให้จิตเนี่ยรู้ลมเข้ารู้ลมออกให้จิตเนี่ยตื่นกระปรี้กระเป๋าจิตก็จะเบิกบานจิตรวมก็จะเบิกบาน อันนี้เราต้องฝึกเพราะชีวิตเราอยู่ไม่นาน โลกนี้ไม่มีใครอยู่นานมาอยู่ไม่เป็นร้อยเป็นปีเป็นร้อยเป็นพันปีร้อยปีนี่ถือว่าโชคดีมากในยุคนี้อย่างหลวงปู่บุญจริตเนี่ยร้อยกว่าปีเนี่ยถือว่าโชคดีมากและบุญท่านมากบุญที่ทำให้อายุยืนก็คือบุญที่เรารักษาสิ้นเนี่ยสิ้นเนี่ยทำให้เป็นคนอายุยืน ทุกข์จะน้อยคนมีสิ้นนะทุกข์ใจจะน้อยกายมันทุกข์อยู่แล้วแต่ใจมันทุกข์น้อยพอเป็นคนมีบุญรักษาสิ้นคือการปฏิบัติใจไม่ให้ผิดไม่ให้ละเมิดกฎของธรรมชาติคนถ้าผิดธรรมชาติมันจะละเมิดกฎอย่างเราเนี่ยคนทำธรรมชาติคือคนปกติสิ้นคือปกติ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกามเมไม่ดื่มน้ำเมาไม่พูดปดเนี่ยพูดปดดื่มน้ำเมาสินห้าเนี่ยคือปกติถ้าคนไม่ปกติก็จะทำผิดผิดกฎอันเนี้ยกฎอันนี้มันเป็นกฎของโลกเนี่ยโลกนี้ต้องมีกฎของมนุษย์ของคนเนี่ยคนไม่มีกฎมันก็เบียดเบียนกัน เบียดเบียนกันเบียดเบียนผู้อื่นก็คือเบียดเบียนตัวเองให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัวให้ทุกข์แก่เข้าเราน่ะได้เองที่ทำเนี่ยทำเพื่อตัวเองข้าวเข้าเนี่ยก็ทำเพื่อตัวเองเอาร่างกายนี้ไปทำบาปอาศัยอัตภาพร่างกายที่มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนท่าวรเอาไปทำบาปทำกรรมสร้างกรรมใส่ตัวกรรมนั้นก็ตกมาถึงเรา เป็นคนอายุสั้นเกิดมาก็อายุสั้นผ่านตายเร็วอยู่ไม่ถึงปีบางคนออกมาก็ตายคนออกมา7 วัน10 วันตายปีต้องปีตายเป็นนุ่มเป็นเศร้าพอเรียนหนังสือจบมาไม่ทันรับปริญญาก็ตายเนี่ยกรรมมันตัดหลอนกรรมอันนี้มันเป็นเศษไม่ใช่กรรมเต็มเต็มนะเต็มเต็มนั่นไปรับนู่นอยู่ในนรกเป็นสัตว์เกิดเป็นสัตว์นรก
เพราะร่างกายเป็นทิพย์สัตว์นรกร่างกายมันเป็นทิพย์ทนต่อความร้อนร้อนเท่าไหร่ก็ไม่ตายดวงจิตเนี่ยมันจะไม่ออกจากร่างกายนั่นร่างกายที่เป็นทิพย์เป็นสัตว์นรกไปเสวยความทุกข์นรกก็ไม่มีใครสร้างนะก็เหล่านี้เนี่ยสร้าง ตายแล้วไปลงนรกงั้นเราสร้างก่อนจะลงเพราะจิตเราเนี่ยมันปรุงแต่งสร้างนรกขึ้นมาเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนตัวเองให้ทุกข์กับผู้อื่นการตัดชีวิตผิดข้อกรรมเมผิดลูกผิดเมียเข้านี่แหละนรกที่เราสร้างไว้ทีนี้เราถ้ายังมีพ่อแม่อยู่ก็ จะไปสร้างอเวจีมหานรกฆ่าพ่อแม่เนี่ยไปนรกลึกปู่สังวาลบอกนรกอเวจีมหานรกลงไปมันเป็นโลหะน่าจะถ้าอาตมาคิดเอาเองนะนี่คิดเอาวันตายแผ่นดินเนี่ยมันจะมีลาวาอยู่ที่เวลานั้นผูกข้าวไฟระเบิดมันจะมีลาวาออกมา ปู่สังวาลท่านบอกมันเป็นโลหะที่ละลายนรกลึกโลหะมันจะท่วมขึ้นมาเผาไหม้สัตว์นรกแล้วมันจะยุบไปเรื่อยยุบยุบยุบไปหมื่นปีพันปีหมื่นปีนรกนี่ว่าลาวาเนี่ยไอ ไอ้โลหะเนี่ยที่มันล้อมละลายมันจะยุบไปจนยันข้อเท่าท่านบอกน่ากลัวอย่าไปอย่าไปเชียวไปแล้วลำบากท่านบอกว่าให้เชื่อไว้เถอะไม่เชื่อมันมีแต่มันมีอย่างครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลท่านปฏิบัติธรรม ท่านไม่โกหกเราหรอกเขาไม่มาโกหกพวกเราหรอกท่านปฏิบัติธรรมตามองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละท่านก็รู้ตามเห็นตามเพราะเป็นสาวกของพุทธเจ้าพระปฏิบัติตามองค์พระศาสดาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะรู้ตามเห็นตามเพราะว่ามีผู้นำว่ามีศาสดาเป็นผู้นำปฏิบัติมาก่อนเนี่ย ทำมาก่อนเห็นก่อนเพราะองค์สมานพุทธเจ้านี่ถ้าได้อัตภาพร่างกายเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะสร้างคุณงามความดีแม้จะเป็นสัตว์ก็จะสร้างคุณงามความดีอย่างเดียวเกิดมาเพื่อสร้างบุญอย่างเดียวสร้างบารมีใส่ตัวอย่างเดียวจะไม่ทำบาปจะทำบ้างเป็นบางชาติถ้าล่องลืมไป แต่ส่วนใหญ่จะตั้งสติได้จะรู้ตัวว่าเกิดมาเพื่ออะไรแล้วจะไปไหนเนี่ยเขาเรียกพระโพธิสัตว์จะรู้ตัวอย่างชาติหนึ่งเกิดมาเป็นลิงมีบริวารเป็นหมื่นเป็นหมื่นหมื่นวันหนึ่งก็พาบริวารไปกินมะม่วง ไปขึ้นต้นมะม่วงกินลูกมะม่วงกันชายแม่น้ำแม่น้ำคงคาก็พาไปแต่มะม่วงต้นนี้มันอยู่ห่างไกลจากต้นไม้อื่นมันอยู่เด่นๆอยู่ห่างจากต้นไม้อื่นต้องเดินขึ้นเดินลงเวลามาก็พามากินพ้นมะม่วงก็พอดีเจ้าแผ่นดินเสด็จผ่านมา ลิงพระโพธิสัตว์เนี่ยก็เห็นเจ้าแผ่นดินก็เลยกลัวกลัวเขาจะมาฆ่าบริวารทำลายบริวารก็เลยวางแผนเพราะแม่น้ำมีกว้างมีแคบมีกว้างก็เลยลงไป กระโดดออกจากต้นไม้ต้นนี้เพราะว่าลิงอื่นจะโดดไม่ได้
ลิงพระโพธิสัตว์นี่คือบุญบารมีที่สะสมมามีพลังเกินลิงทั่วไปเพราะเป็นหัวหน้าเป็นบริวารหัวหน้าบริวารเขาก็โดดไปเกาะต้นไม้นี่ไปเอาเท่าวันคำนวณเท่าวันผูกเอวตัวเองเนี่ยทำต่อเป็นเชือกจิตรู้ยังคนเพราะว่าเป็นโพธิสัตว์ฉลาด โพธิสัตว์ฉลาดก็เลยผูกเอวตัวเองแล้วโดดมาจากต้นไม้ต้นอื่นมาจากฝั่งทางนู้นฝั่งแม่น้ำตรงข้ามกันโดดขึ้นมาแล้วเชือกเนี่ยมันคำนวณผิดเชือกมันไม่พอก็เลยเกาะได้แต่ขึ้นไม่ได้เกาะกิ่งไม้เชือกมันตึงเมื่อเราครึ่งราวมันไม่พอก็เลยเอาตัวเองไปเกาะไว้แล้วบอกให้บริวารนะ นี่ไปเขาก็ตายเท่าวันนี้ไปไปจนหมดเป็นมืดๆลิงแล้วพอเขาไปกันหมดเจ้าแผ่นดินก็ได้ดูอยู่ว่าลิงตัวนี้ทำอะไรดูพอลิงข้ามไปหมดแล้วตัวเองก็เชือกมันสั้นนะ กลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ได้มันตึงก็ละมือละกิ่งไม้ก็ตกลงมาแต่ยังไม่ตายเจ้าแผ่นดินก็เลยมาดูก็เลยมาถามว่าทำไมไม่รักตัวเองแทนที่จะโดดไปแล้วทำไมไม่นี่ไปกลับมาทำไมบอก ธรรมดาของหัวหน้าผู้เป็นหัวหน้าบริษัทบริวารก็ต้องรับผิดชอบชีวิตผู้อื่นที่มาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราเราต้องช่วยเขาให้เขารอดพ้นจากความตายเจ้าแผ่นดินฟังแล้วก็รู้สึกลิงตัวนี้ ไม่ธรรมดานะจิตใจสูงเป็นจิตใจสูงแล้วก้อนที่จะหมดลมหายใจก็เลยซ่อนเจ้าเป็นดินว่าเป็นผู้นำต้องเสียสละเป็นผู้เสียสละให้แก่หมู่ญาติเสียสละให้แก่บริษัทบริวารเป็นธรรมดาเราเป็นผู้นำ จะต้องมีศีลห้าปกครองเป็นเจ้าแผ่นดินปกครองบ้านเมืองก็ต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคือแสดงพรหมวิหารให้เจ้าแผ่นดินฟังเจ้าแผ่นดินก็ศรัทธาฟังแล้วก็พอแสดงธรรมเจ้าลิงก็ขาดใจตาย เจ้าแผ่นดินก็เลยช่วยกันเอาลิงนี่ไปฟังแล้วก็ไปปฏิบัติตามเอาข้อธรรมที่ลิงพญาลิงแสดงให้ฟังเอาไปปฏิบัติตามที่อยู่ในเมืองปกครองแผ่นดินจะมีความสุขความเจริญเจ้าแผ่นดินก็เอาไปปฏิบัติคือพรหมวิหารเมตตารักใคร่ตัวเองรักใคร่ผู้อื่นไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่น กรุณาจะช่วยตัวเองจะช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ช่วยให้เขาหมดทุกข์มุทิตาช่วยเขาได้ก็พลอยยินดีกับเขายินดีด้วยที่เขาหมดทุกข์หมดโศกก็จิตก็จะเป็นอุเบกขาคือวางเฉยก็จะ ไม่ไปเห็นคนอื่นมีความสุขแล้วไปอิจฉาริษยาเขาก็จะตั้งจิตอยู่ในอุเบกขาคือวางเฉยจิตเป็นกลางนี่คือผู้นำพญาลิงเป็นขนาดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะยังใช้ธรรมะปกครองลิงด้วยกันบริษัทบริวารเยอะ
มาชาติเนี่ยชาตินี้มาเกิดเป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้แล้วเอาธรรมะเนี่ยมาซ่อนสาวกอยู่มาทุกวันเนี่ยสืบทอดกันมาจนมารุ่นครูบาอาจารย์เราก็หลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองก็เอามาบอกต่อมาซ่อนต่อก็คือการทำจิตเนี่ยที่เราทำกันนี่แหละ การเนี่ยท่านชิดเนี่ยทำได้ยากสมัยอาตมาเป็นเด็กเคยไปเวียนเทียนบ้านอยู่ห่างวัดทุ่งประมาณ4 กิโลเป็นเด็กตอนนั้นก็ประมาณ7-8 ขวบตามพี่สาวมาขึ้นรถเมย์สมัยก่อนรถเมย์ขึ้นรถเมย์มาลงที่หน้าวัดทุ่งแล้วก็เดินเข้าวัดทุ่งคือวัดที่อยู่ในกลางทุ่ง สมัยก่อนเป็นวัดเล็กๆที่ดินไม่เยอะที่ดินน้อยเดียวมีสังกะสีล้อมวัดวัดอยู่ในทุ่งนาเป็นทุ่งนาทั้งหมดเลย หลวงปู่สังวาลท่านจะอยู่ในเส้นชิกวันที่เวียนเทียนอาตมาเวียนเทียนเสร็จแล้วก็บางทีก็นั่งฟังอยู่สักพักหนึ่งเราเป็นเด็กมันง่วงเด็กง่วงอย่างเดียวกินก็นอน มาวัดก็มาตามเข้ามาก็ไม่ได้มีศรัทธาอะไรมากมายแต่ก็ฝึกมาแต่เล็กไปวัดตั้งแต่เด็กตามเข้าไปมันก็มีข้องเก่าจิตที่เป็นบุญกุศลข้องเก่ามันก็มีอยู่บ้างศรัทธาก็มีน้อยแต่มันก็มีอยู่เพราะเราคงมาทำมาแต่อดีต อดีตชาติเคยคงเคยสะสมมา ก็คงเคยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองมาเก่าคงเป็นบริวารเก่าก็มาแต่ว่าเรื่องสมาธิก็นั่งกับเข้ากับแป๊บๆหลวงปู่สังวาลท่านจะสอนสมัยก่อนก็มันไม่มีเครื่องไฟเนี่ยนั่งซ่อนกันคนมันไม่เยอะหลวงปู่สังวาลนั่งอยู่นั่นแหละซ่อนสมาธิเนี่ย ซ่อนเองมาหลวงพ่อสนองท่านก็ซ่อนเองที่เนี่ยซ่อนทั้งนำเองซ่อนเองนำสวดมนต์เช้าเย็นเมื่อก่อนกลางวันไม่มีมีเช้ากับเย็นตอนมาสร้างวัดใหม่ๆสวดมนต์เช้ามนต์เย็นซ่อนสมาธิเองนำเนสั้นชิงเองคนก็เริ่มมีมากขึ้นจากคนต้องคน เมื่อก่อนก็มี2 คน3 คนจนมาทุกวันนี้มีเป็น100เป็น100ไล่ๆร้อยนี่คือบุญเก่านะที่เราเคยสะสมมาเคยเป็นบริวารเก่าเป็นลูกศิษย์เก่าบารมีที่เคยสะสมรวมกันมาถึงมาปฏิบัติอยู่ที่นี่มาสร้างวัด หลวงพ่อท่านก็ไม่ได้เอาวัดไปวัดนี้ก็สร้างเพื่อหมู่ญาติที่จะมาปฏิบัติธรรมก็สร้างไว้ขยายวัดมากขึ้นใหญ่ขึ้นคนก็มากขึ้นก็ขยายไปเรื่อยโยมก็เอาเงินมาทําบุญหลวงพ่อก็ท้อสร้างไปเรื่อยซื้อที่ดินไปด้วยสวายเพื่อให้โยมญาติโยมมาปฏิบัติธรรมก่อนก็ที่ดินก็นิดเดียว ไล่เดียวก็คนก็มีต้องคนตั้งคนวันพระก็ต้องบิณฑบาตตลอดทุกวันต้องบินอาหารก็ไม่ค่อยพอชั้นท่านก็อดทนเพื่อหมู่ญาติท่านบอกว่าจะช่วยญาติญาติเนี่ยมันยังมีความทุกข์อีกเยอะพวกเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเรียกมา5 ความทุกข์ใส่ตัวเนี่ยเรียก5 ความทุกข์ คนจะรู้ทุกข์เห็นทุกข์นั่นแหละถึงจะพ้นทุกข์ถ้ามันงั้นก็ติดอยู่ในทุกข์นี่แหละคิดว่าเป็นสุขนอนเป็นสุขกินเป็นสุขเที่ยวเป็นสุขนี่แหละมันก็เลยติดสุขสุขเท่าเส้นผมทุกข์เท่าผูกเข้าสุขนี้เดียวแทบจะไม่เห็นเลยถ้าไม่กำหนดไม่รู้เลยมันมีสุข
เรากำหนดเราถึงจะรู้ว่าอ๋อมันมีแต่ทุกข์สุขมันไม่มีอ่ะแต่มันมีแค่แบบเส้นผมเมื่อเรานั่งอยู่นั่งถ้าเราปวดเมื่อยนะทุกข์มันมาแล้วทีนี้เราทำไงทุกข์มาทำไงขยับขยับห้าสุขก็สุขมีอยู่นี้เดียวมีเท่าเส้นผมขยับเท่าไหร่มันก็ไม่เห็นไม่เจอ เพียงแต่ทุกข์มันทุเลาเฉยๆมันก็เลยคิดว่าสุขพอเราขยับรู้สึกเบาหน่อยเบาหน่อยแต่มันก็ยังปวดอยู่เราค่อยๆหมดไปหมดไปแต่จริงๆมันไม่หมดทุกข์มันก็เกาะอยู่นี่แหละมากมั่งน้อยมั่งมันเพิ่มมั่งเราก็ไม่รู้ถ้าจะให้มันพ้นทุกข์ก็ปฏิบัติเนี่ยนั่งก็ลองนั่งดูไม่ต้องขยับดูลองไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวนั่งมันเฉยๆ แล้วเราจะเห็นเนี่ยทุกข์มันเท่าภูเขาจริงๆเหมือนภูเขาทับเราไว้เลยเรานี่อึดอัดหมดเลยอึดอัดขัดเคืองปวดไปหมดปวดทั้งกายปวดทั้งใจกายปวดเนี่ยมันก็ทนได้ถ้ามันทนได้ไม่ได้มันก็ตายใจเนี่ยถ้ามันทุกข์มากๆทนไม่ได้มันก็ตายแต่ดวงจิตมันไม่ตายดวงจิตมันทนไม่ได้มันก็จะพากายลุกหนี้ลุกหนี้ทุกข์ ก็เรามาปฏิบัติเพื่อเอาทุกข์ทิ้งสุขเอาทุกข์แล้วเราก็จะไปขยับทำไมขยับมันก็ไม่พ้นทุกข์มันก็ลืมว่าทุกข์น้อยทุกข์ไม่มีจริงๆมันเยอะเท่าภูเขาทุกข์ขนาดเราต้องขยับมันเลยมันหนักไม่หนักนะดวงจิตดวงนี้มันผ่าขยับมันเลยมันก็กระซิบข้างหูเราเลยถ้าเราปวดมากๆโอ้ยไม่ไหวนะ ขยับมันปวดขยับทีนี้เราไม่รู้ตัวไงมันพูดเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันบอกเราให้เขาขยับอยู่ๆเราขยับแป๊บห้าสุขสุขก็มีอยู่นิดหนึ่งก็ติดขึ้นมาหน่อยรู้สึกเบาหน่อยทุกผ่อนไปนิดหนึ่งคิดว่าสุขมันเกิดมันไม่มีอยู่นิดเดียวนี่เราต้องกำหนดพอมันบอกโอ้ไม่ไหวแล้วปวดมันจะบอกปวดปวด ให้ขยับทั้งที่มันก็ชวนไปอื่นมันก็จะแนะนำให้ไปอื่นไปเข้าห้องน้ำง่วงแล้วจริงๆจิตมันง่วงกายมันก็นิดหน่อยจิตเนี่ยมันง่วงถ้าห้าวนะจิตง่วงจิตเนี่ยพอมันง่วงมันจะออกอาการห้าว ร่างกายทั้งง่วงมันจะอ่อนเพลียมันจะซึมแบบไม่มีเรี่ยวมีแรงมันจะอ่อนเพลียเราจะรู้สึกได้ง่ายได้เลยว่าร่างกายเราไม่ได้พักผ่อนแต่ถ้าหลับจริงๆนะโยมลองทำดูไม่เกิน5 นาทีง่วงเนี่ยยังมาก10 นาทีแต่อย่านอนนะถ้านอนแล้วเป็นคืนเลยเป็นชั่วโมงเป็น5 ชั่วโมง4 ชั่วโมง5 ชั่วโมงเลย ลองนั่งหลับดูไม่ต้องนอนนั่งพุทโธพุทโธพุทโธไม่ต้องดูลมแล้วดูลมไม่ไหวมันจะหลับพุทโธที่พุทโธพุทโธพุทโธให้จิตมันพุทโธพุทโธพุทโธพอจิตเริ่มสงบมันจะมีอาการเคลิ้ม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 พอเคลิ้มเคลิ้มเคลิ้มจิตมันจะตื่นก็จะตื่นจะหลับก็จะหลับมันก็เกิดอาการสับปึ๊บ พอสับไปจริงรู้สึกตาสว่างขึ้นแต่ถ้าลองรู้สึกสงบนิดหนึ่งก็เรียกหลับในสมาธิจิตไม่หลับแต่กายหลับจิตนี่ตื่นอยู่แต่มันรู้สึกอ่อนเพลียมันก็หลับแต่จิตประคองกายไว้ประมาณ5 นาทีไม่เกิน10 นาทีลืมตาไม่จริงหายหมดเลย เมื่อเรานอนมาซ่องชั่วโมงยังไม่อิ่มเท่าที่เราหลับ5 นาที 10 นาทีที่เรานั่งหลับอยู่พ่อจะมาเคยทำแบบหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองท่านเป็นพระไม่นอนไม่ใช่เนท่านชี้อย่างเดียวไม่นอนอีกตั้ง5นั่งสัดส่วนใหญ่ยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งไม่นอนพ่อก็ถามว่าให้หลวงพ่อไม่นอนหลวงพ่ออยู่ได้ไง
ไม่ง่วงนะก็พอร่างกายมันอ่อนเพลียเราก็หลับแต่จิตมันไม่ได้หลับกายมันหลับมันเป็นเหมือนคนคนสองคนอยู่ด้วยกันเหมือนผัวกับเมียผัวนอนหลับผัวนั่งหลับอยู่แต่เมียนั่งเฝ้าอยู่นั่นแหละผัวหลับเมียตื่นอาการแบบนั้นท่านบอกอาตมาไปเดินธรรมยาตราปี54ไปกับหลวงพ่อนะไปพระไปทั้งพระทั้งโยมเยอะไปกันเยอะปีสุดท้ายที่หลวงพ่อสนองพาไปเดินไปที่นู่นมุมไบหรือบอมเบย์เมืองหลวงของอินเดียไปเดินที่นู่นพอหลวงพ่อท่านป่วยหนักแทบจะไม่ได้กลับแทบจะต้องละสังขารที่นู่นแทบจะไม่ได้กลับเดินไปนอนป่วยอยู่ต้อง7 วันแต่ท่านมันนอนไม่ได้อยู่กึ่งนั่งกึ่งนอนกึ่งนั่งกึ่งนอน3 วันพอลงเครื่องตอนวันนั้นไปลงเครื่องไปพอลงเครื่องปุ๊บเดินทางเข้าที่พักที่เมืองที่ไปสถูปนาลาโซปาล่าไปพักที่นั่นถึง5 ตีถึงพักแต่ว่ากลางเต็นท์อยู่คนใกล้ๆต้นตาลกลางเข้าไปก็หลับเลยโมโหมก็อดนอนมาทั้งคืนแล้วเข้าไปก็หลับตื่นมาหลวงพ่อป่วยหลวงพ่อไม่นอนก็เลยเข้าไปดูไปถามหลวงพ่อเป็นไรบอกว่าหายใจไม่ออกก็เลยสร้างวันก็บอกสว่างประมาณ7 โมงแล้วมากระโทมาที่วัดสังฆทานเนี้ยให้เอายาไปยาโบราณเพราะหลวงพ่อท่านไม่ชั่นยาแผนปัจจุบันท่านชั่นโบราณยาโบราณก็เลยบอกให้โยมเอายาไปอย่างละ5 ห่อให้เอาติดไปยาไต5 ห่อแล้วก็ยาฟอกเลือด5 ห่อและยาหัวใจ5 ห่อยาโรคหัวใจแล้วมาพอเข้าไปให้ก็ไปต้มก็ไปตั้งเอาหม้อไปต้มอาตมาเป็นพระแหละก็ไปตั้งเอาน้ำยาเอายาใส่หม้อเอาน้ำใส่แล้วต้มตั้งไฟมีลมพัดวิว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 มันมีดอกไม้ดอกยังจำได้เป็นเหมือนดอกพิกุลเหมือนดอกพิกุลดอกออกสีน้ำตาลมันลอยมุ่นมามุ่นมุ่นมาลงพร้อมนั้นลอยมาก็ลงมาในหม้อเลยหม้อยากำลังเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บน้ำเดือดอย่างแรงทีแรกคิดว่าขยะก็เลยจะไปตักออกเอาทัพพีไปตักพอลงไปก็มวนไปกับน้ำเลยห้ามไม่เจอแล้วก็นึกต้องใส่เทวดาเอายาเอายาใส่ให้ละมั้งคิดเอาเองก็เอายาเนี่ยให้หลวงพ่อชั่น3 วันอาการมันก็แบบหนักมั่งเบามั่งหนักมั่งเบามั่งก็ดีขึ้นบ้างแล้วก็อาการก็ยังเดินไม่ได้3 วันก็เดินไม่ได้พระมาชวนเดินว่าถึงว่าข้อของพักสามคืนว่าจะเดินก็เดินไม่ได้เลยอยู่7 วันหลวงพ่อว่าต้องยังเดินไม่ไหวต้องอยู่ต่อให้นั่นนู่นน่ะ7 วันพอวันได้6 วันเลือกวันสุดท้ายพรุ่งนี้จะเดินวันที่7พรุ่งนี้ต้องไปห้ายไม่ห้ายเขาต้องออกจากที่นี้เพราะว่าข้อเขาไว้3 วันแล้วพอไปไม่ไหวก็เลยข้อเขาอีกให้ครบ7 วันพอที่นั่นเขากำลังบูรณะอยู่กำลังขุดกำลังทำบูรณะใหม่ขึ้นมาเป็นเจดีย์เก่าของพระที่อยู่ที่นั่นเ
แต่ไม่พุทธเจ้าเข้ามาช่วยญาติอยู่ที่นั่นเขาเป็นคนที่นั่นแล้วเข้ามาเมืองสร้างวัดที่เขากลับไปปฏิบัติอยู่ที่นั่นเขาเลยสร้างสถูปอยู่ที่นั่นมีลั่งๆครับเป็นวัตถุโบราณสร้างสถูปไว้ให้เป็นเจดีย์เขากำลังจะบูรณะเขาก็ให้อยู่แค่7 วันต้องไปวันที่6อาตมาก็ ทำไงดีลุงพ่อก็เลยตอนบ่ายประมาณบ่าย3 โมง2 โมง3 โมงก็พยุงลุงพ่อลุงพ่อนี้ยังต้องเข้าปีกนะต้องซ่ององค์ช่วยกันพาไปไปเข้าห้องน้ำพรุ่งนี้จะเดินวันนี้ยังเข้าปีกพยุงกันไปเดินไม่ไหวก็เลยถามท่านว่าพรุ่งนี้ลุงพ่อเดินไหวไหมครบ7 วันนะถ้าผม ถ้าผมถ่ายผมจะเดินได้เพราะถ่ายทั้งวันถ่ายเป็นน้ําจอก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 ทำไมถึงถ่ายเพราะตอนนั้นน้ํามันท่วมปอดน้ําเนี่ยท่วมปอดปอดมันขยับไม่ได้ถูกน้ําบีบไว้คือน้ําที่ท่วมปอดเนี่ยน้ําในที่เราดื่มไปเนี่ยมันจะเข้าไปในเลือดเข้าไปในเส้นเลือดเพราะไตไม่ขับพอไตไม่ขับน้ําออกน้ําก็จะอยู่ในเส้นเลือดเส้นเลือดจะขายน้ําออก ขายน้ำออกก็จะมาอยู่ในร่างกายนะอยู่ในท้องนะอยู่นอกลำไส้เส้นเลือดมันจะขายน้ำออกมาปกติมันจะขายตามผิวหนังที่เราเห็นเหงื่อออกเนี่ยเนี่ยน้ำที่มันขายออกมาขายน้ำออกจากเลือดจากเส้นเลือดมันขายน้ำออกมาก็เป็นเหงื่อที่ออกมาตามรูคุ้มข้นที่เราเห็นเนี่ยแต่หลวงพ่อท่านเหงื่อไม่ออกเพราะไตไม่ทำงานมันไม่ขับระบบขับไตคล่องเสี้ยมันเสี้ยหมดตับ พวกไตที่มันเสียตับน่ะไม่เสียท่านก็บอกอาตมาว่าถ้าผมไม่ถ่ายทําให้ผมหยุดถ่ายได้อะพรุ่งนี้ผมเดินได้ตอนนี้ผมเดินได้แต่มันยังไปไม่ได้ผมยังถ่ายไม่หยุดเนี่ยอาตมาเคยรักษาแม่มาแม่อาตมาเนี่ยเป็นเวลาท้องเสียคนโบราณมันไม่มียาลงยาร้านขายยาอะไรมันไม่มีก็ไกล เงินก็ไม่มีจะไปซื้อยาโบราณเขารักษาพ่ออาตมาเป็นหมอโบราณก็แม่เขาจะบอกว่าให้ไปเอายอดฝรั่งไปห้าเก็บยอดฝรั่งมาให้สัก7 ยอดเอาเกลือมาสัก3 เม็ดถ้าว่ามาทำอะไรท้องเสียต้องกินเนี้ยถึงจะหายแล้วกินน้ำปูนไส้น้ำปูนที่กินมากเอามาละลายน้ำมันจะเป็นแดงๆ แล้วกินน้ำไส้มันโรคท้องเสียมันจะหายมาเคยนะก็เลยระลึกนึกถึงว่าเคยเอายาเนี่ยให้แม่ก็เลยจะไปหายอดฝรั่งมันก็บ่ายก็เลยไปคุยกับโยมให้แขกพาไปแขกมันก็ฟังเราไม่รู้เรื่องไปด้วยกันนะไปหายอดฝรั่ง แขกมันก็พูดภาษาแขกภาษาอินดีก็พากันไปไปก็แขก2 คนเข้าไปในหมู่บ้านเดินไปเจอต้นฝรั่งแต่มันไม่มีใบมันมีแต่ใบแก่ๆยอดไม่มีเลยมันเป็นหน้าหน้าว่ามันเรากำลังใบมันกำลังหล่นยอดมันไม่เกิดเรียกต้นไม้กำลังผลัดใบก็เลยไปจับต้นฝรั่ง เอาใบที่มันยังเขี้ยวๆอยู่นะให้ดูบอกเนี่ยเอาเนี่ยแต่ต้องเอาที่มันขึ้นมาจากยอดทำนิ้วให้ดูสูงออกมาคุยกันไม่รู้เรื่องก็พากันไปเดินไปจนเย็นประมาณ4 โมงเย็นยังไม่ได้ฝรั่งเลย เดินไปซ่องหมู่บ้านเลยโอ้โหเดินลัดทุ่งไปถ้าถามว่าไปคนเดียวก็กลับไม่ถูกกันไปไม่รู้ไปยังไงไป ผ่านหมู่บ้านทะลุไปอีกหมู่บ้านไปไม่มีเลยไปฝรั่งมันม้วนบุญที่เราเคยทำร่วมกันมาเดินไปมีอยู่บ้านหนึ่งมีฝรั่งออกใบเต็มต้นเลยออกยอดใหม่ๆทั้งนั้นเลยทั้งที่อากาศเนี่ยหนาวมากเลยแต่ฝรั่งออกใบออกยอดใหม่ออกทั้งต้นเลยก็เลยบอกวันนี้ไปจับให้ดูนี่เอาเนี่ย นี่พระเขาห้ามเด็ดห้ามพระข้องเกี่ยวห้ามเด็ดใบไม้ก็เลยบอกเอานี่แล้วมันก็เลยไปข้อเขา
พ่อเจ้าข้องบ้านที่เจ้าข้องบ้านเขาก็ให้แต่เขาคุยกันเราไม่รู้หรอกรู้ว่าเขาไปเขาใส่หัวทีแรกที่ว่าไม่ให้แขกถ้าอย่างเงี้ยให้คนไทยถ้าใส่หัวเงี้ยไม่ได้เรื่องนะให้ไปที่อื่นเรื่องอะไรแต่แขกถ้าใส่หัวแบบนี้คลอนไปคลอนมาเนี่ยให้เราคิดทีแรกเรานึกต้องใส่มันไม่ให้ ไอ้นั่นเขาเดินไปเด็ดไปเด็ดอันนั้นก็ไม่ว่าอะไรจะคล่องนักกว่าให้อ๋อแขกถ้าใส่หัวไม่ให้คนไทยถ้าใส่หัวไม่ให้ถ้าพยักหน้าให้ใส่หัวนี่ไม่มีปัญหาเอาไปเลยเก็บมากำหนึ่งเอามาเยอะเลยก็ไม่กล้าเอาเข้าหมดเดี๋ยวเขาว่าเดี๋ยวเขาไม่ออกลูกเลยเอามากำใหญ่ๆ ใส่ทุ่งมาก็ดีใจนี่ก็ห้าเกลืออย่างเดียวก็มาลงครัวของเรามีลงครัวก็เลยเอาเกลือแล้วก็ล้างน้ำมาไปลุงพ่อชั่นบอกลุงพ่อชั่นเท่าที่ชั่นได้โอ้จะมาลองเคี้ยวยอดฝรั่งอินเดียเนี่ยโอ้โหบ้านเราเนี่ยแค่ฟาดธรรมดาอันนั้นฟาดแบบกลืนไม่ลงติดคอเลยทั้งฟาดทั้งค่มเลยโอ้ดีมากเลย พ่อก็ชั่นได้5 ยอดบอกน้องพ่อได้แค่ไหนเอาแค่นั้นไม่ต้องฟื้นพ่อก็ชั่นไป5 ยอดจากไม่เคยได้นอนเลยไม่เคยนอนเลย7 คืนเนี่ย6 คืนมาแล้วไม่เคยนอนเนี่ยคืนนี้คืนที่จะพรุ่งนี้จะเดินทางพอชั่นนี้ไปแล้วประมาณชั่นมาถึงกลับมามันจะมืดแหละ 5 โมงกว่ากับ6 โมงมืดพี่นุ่นมันก็จะมืดแล้วเริ่มจะสลัวสลัวที่ให้ท่านชั่นชั่นไปแล้วท่านก็มาเข้าที่มาอยู่ในเต็นท์ทีแรกก็นั่งพอชั่นยาก็นั่งคุยกันอยู่พักหนึ่งถ้าเวลาคุยกันดูว่ามันไม่ป่วยเลยพอเข้าเต็นท์เราถึงจะรู้ว่าเอาหลวงพ่อเนี่ยป่วยอาการหนักมากนั้นเก็บอาการไว้หมดเลยจะไม่ให้คนใกล้ตัวเนี่ยป่วยดูว่าป่วยแล้ว พอหลวงพ่อป่วยลูกศิษย์ลูกหาที่ไปด้วยกันมันก็ป่วยหมดจิตมันป่วยหมดก็จะทำยังไงดีโยมเขาชวนหลวงพ่อกลับว่าหลวงพ่อกลับเถอะหลวงพ่อไม่กลับไปก่อนเดี๋ยวให้เขาเดินกันเองก็ได้มันบอกเราไม่กลับหรอกเรากลับได้ไงเราเป็นผู้นำตายเราก็ต้องเดินถึงจะตายอยู่ตรงนี้เราก็ต้องเดินเพราะเรามาแล้วเราเป็นผู้นำผู้นำไม่เดินใครจะเดิน เราจะไปเดินกันยังไงผู้นำนี่ครับเราทำไม่ได้หรอกถึงตายเราก็ต้องเดินท่านก็ตั้งใจจะเดินท่านบอกต้องเดินท่านคงอธิษฐานนะคงอธิษฐานว่าให้ได้กลับมาเมืองไทยมาตายเมืองไทยยังไงก็ให้มาตายเมืองไทยไม่ให้ตายเมืองนอกท่านก็บอกว่าถ้าเห็นผมเป็นอะไรอย่าพาไปห้าหม้อนะ ถลักผมดูเฉยๆท่านก็พยายามใช้สมาธินะทำสมาธิข่มเวทนาข่มความทุกข์ทุกข์ทางกายแต่ใจท่านนั้นไม่ได้ทุกข์ท่านทุกข์มันเกิดที่กายก็ข่มเวทนาที่มันเกิดขึ้นทำไม่ให้คนที่ไปด้วยเนี่ยเป็นทุกข์ไม่เหมือนอย่างกับถ้าเป็นพวกเราเนี่ยนะป่วยคนเนี่ยป่วยทางบ้านเลย เป็นมะเร็งคนนะทางบ้านเป็นมะเร็งหมดเลยอีกคนหนึ่งป่วยทางกายเป็นมะเร็งกายแล้วจิตเป็นมะเร็งด้วยไอ้คนรอบข้างมะเร็งกินจิตหมดเลยกินใจหมดเลยท้อแท้หมดเลยง่วงง่อยหมดเลยเป็นอย่างนี้เลยชาวบ้านบ้านจะมาเรียกเหมือนกะลีลงเลยง่อยเลยใกล้เง่าง่อยทางเล้าเลยกะลีมันลงมากินป่วยแบบนั้น ถ้าเราป่วยเราก็ต้องทำตัวอย่างอย่างหลวงพ่อสนองท่านทำตัวอย่างให้ดูเลยอย่าพาผมไปห้าหม้อนะถลักผมหม้อเนี่ยมาแค้นนะอีวันที่อาตมาไปห้ายาเนี่ยพ่อหลวงพ่อรู้เลยไม่ไหวพวกนี้จะเดินทางหม้อมา3-4 คนมา5ที่นั่นเลยนะมานิมนต์บอกไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเดี๋ยวจะรักษาให้แต่เขาคุยกันนะอาตมาฟังมารู้เรื่องรู้แต่ว่าเขามาชวนไปโรงพยาบาลแต่หลวงพ่อท่านก็
พูดภาษาอังกฤษได้ฟังได้ท่านก็รู้ท่านก็บอกไม่ไปมียาแล้วมียาแล้วยาที่อาตมาต้มถวายทุกวันท่านก็บอกมีแล้วมีแล้วเรามียาไม่ต้องไปนู่นหรอกท่านก็บอกว่าโอ้ถ้าไปก็ตายที่นี่เนี่ยท่านบอกถ้าไปก็หม้อตายที่นี่เนี่ยเราตายที่นี่เนี่ยพอไปแล้วเนี่ยเขาไม่ยอมให้เรากลับหรอกเขารักษาจนตายที่นั่นเนี่ยไม่ให้ก็ตายนั่นแหละแต่เรื่องให้ก็เรื่องยากเพราะท่านไม่เคยว่างพึ่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ว่างสำหรับอย่างพวกเราพวกอะไรพวกกลัวตายพวกกลัวตายก็ว่างพยาบาลโรงพยาบาลช่วยเท่าไหร่เท่ากันหมดเป็นแสนเป็นล้านคืนหนึ่งหมดเป็นแสนก็ต้องทำเขาผ่าหัวใจก็ต้องเอาผ่าก็เอาตัดก็เอาให้รอดอย่างเดียวแต่หลวงพ่อท่านไม่คิดอย่างเราให้ก็ได้ตายก็ได้ไม่ให้ก็ตายไม่ตายก็ให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ให้ก็ไม่ดีใจตายก็ไม่เสียใจเพราะท่านพร้อมทุกอย่างทางจิตท่านนี่พร้อมหมดแล้วพร้อมที่จะออกจากร่างนะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติท่านปฏิบัติธรรมมาแล้วท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านทิ้งไม่สนใจแล้วให้ท่านไปท่านทิ้งเลยทิ้งพวกเราเลยเพราะซ่อนแล้วซ่อนไว้แล้วก็ช่วยตัวเองหม้อมานิมนต์ไปสามสี่คนหม้อเศร้าๆทั้งนั้นเลยผู้ยิ่งทั้งนั้นไม่มีผู้ชายมาเลยมานิมนต์ไปท่านไม่ไปพอตอนเย็นอาตมาให้ชั้นยอดนี่ไปพอเข้าห้องเข้าไปในเต็นท์นอนอยู่ในเต็นท์นะเข้าไปนอนในเต็นท์จากอาตมาเคยนั่งเฝ้าจะนั่งเฝ้าเต็นท์เฝ้ามาทุกคืนอาตมาก็ไม่นอนเหมือนกันถ้านอนก็นอนขว้างเต็นท์ไว้พยายามไม่นอนถ้าเป็นมากก็ไม่นอนนั่งก็นั่งท่านก็ให้เรานั่งแบบหลับในสมาธิเราก็นั่งเคลิ้มเคลิ้มหลับนิดๆหน่อยๆไม่เกิน10 นาทีคืนหนึ่งเนี่ยสมาหลับไม่เกิน10 นาทีเช้าก็ไปเดินกับเขาบางคืนมันไม่ไหวก็นอนบ้างมันเมื่อยเดินทั้งวันไม่ได้พักก็นอนเล่นบางทีก็หลับมั้งนิดๆหน่อยๆทีนี้พอท่านไปนอนธรรมดาจะเห็นกึ่งนั่งกึ่งนอนวันนั้นท่านไปนั่งอยู่สักพักหนึ่งก็บอกเข้าห้องน้ำธรรมานั่งอยู่ที่หน้าห้องประมาณสัก3 ทุ่มก็พาไปเข้าห้องน้ำห้องน้ำก็อยู่ไกลเดินไปต้องไกลเป็นห้องน้ำชั่วคราวไอ้ที่เขามาจอดให้รถเข้ารถมาจอดให้เป็นห้องน้ำชั่วคราว พาไปเข้าครั้งเดียวคืนนั้นพาไปครั้งเดียวสอน3 ทุ่มกว่าๆกลับมาคืนนั้นไม่ถ่ายทั้งคืนยันเช้าประมาณ4 ทุ่มท่านตื่นท่านลุดเต็นออกมาอาตมานั่งอยู่ข้างหน้าท่านบอกวันนี้เราเดินได้ไปวันนี้เดินไม่ป่วยเลยดูมันไม่ป่วยมันไห้เลยชั้นนั้นใบฝรั่งใบมันไห้เลยมันไห้ป่วยเนี่ยก็ชับก็เช่งลุกไม่ต้องพยุงเลยเดินเองเลยมันนั่งอยู่หน้าเต็นท์บอกวันนี้เดินได้ก็อัศจรรย์นะเพราะใจท่านไม่ป่วยแต่ร่างกายนะยังถ้าใจเราก็ยังเดินไม่ได้หรอกถ้าเป็นเราก็ไม่เดินอ่ะเดินไปก็ตายอย่างเดียววันนั้นเราเป็นเดินวันแรกวันแรกเดินตอนเช้าก่อนชั้นอาหารเดินไปครึ่งวันประมาณ11 โมง10 โมงกว่าเกือบ11 โมงได้8 กิโลในวันนั้นก็เลยไม่เดินต่อก็นอนพักอยู่ที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนพุทธคนพุทธเยอะเมืองนั้นเป็นเมืองคนพุทธมากเมืองบอมเบย์เนี่ยเมืองล่วงเนี่ยเพราะชาวพุทธอยู่ตรงนู้นเยอะคนเพราะพุทธศาสนาพุทธมันหายไปจากอินเดียไปแล้วนะ
นี่มันกลับมาเพราะว่าด็อกเตอร์เอเมก้าเนี่ยเอาศาสนาเข้ามาเพราะว่าคนมันกดขี้กันเรื่องชั้นวรรณะคนมันมีชั้นมีวรรณะมีทั้ง4วรรณะมี5วรรณะมันแบ่งกันมาจน5วรรณะแต่หลักๆเขามี4วรรณะมีกษัตริย์มีพราหมณ์มีแพทย์มีสูตรเอเมก้าเป็นสูตรนี่ก็ห้ามปนกันห้ามแต่งงานห้ามข้ามวรรณะสูตรไปแต่งกับพราหมณ์ก็ไม่ได้พราหมณ์ไปแต่งกับเจ้าแผ่นดินก็ไม่ได้มันแต่งกับสูตรก็ไม่ได้มันแต่งกับแพทย์ก็ไม่ได้เขาจะแบ่งกันแบ่งเป็นวรรณะเอเมริกาเป็นสูตรก็ถูกกดขี่โรงเรียนก็ไม่ไปเรียนปนกับเขาก็ไม่ได้เขาไม่ให้เรียนเอเมริกาก็เลยถูกกดดันก็เลยไปเรียนกฎหมายมาพอได้กฎหมายมาก็มาล้างกฎหมายสมัยมหาอาตมะคันธีเนี่ยมาล้างกฎหมายอินเดียกันใหม่ตอนที่เขาส่งคืนอังกฤษส่งคืนประเทศให้อินเดียตอนที่อังกฤษเขายึดครองอยู่นั่นแหละก็มาล้างกฎหมายกันทีแรกจะเลิกวรรณะบอกเลิกเลยวรรณะไม่เอาเอเมริกาจะไม่เอาวรรณะแต่ว่ามหาอาตมะคันธีเขาจะเอาเขาเลยประท้วงอดข้าวเลยนั่นคนแรกที่อดข้าวประท้วงเลยจนจะตายถ้าไม่เลิกตายแน่นอนเขาก็เลยพ่นหนักพ่นเบาให้ก็เลยเอาไว้แล้วจริงเนี่ยศาสนาเนี่ยฮินดูเนี่ยจะพราหมณ์ศาสนาของพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์อยู่อีกนานนะพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าพระสิยังไม่ตายเนี่ยเกิดเป็นลูกพราหมณ์แสดงว่าศาสนาเขาเนี่ยอยู่นานเพราะศาสนาเขาถ้ารวมๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนที่ยังไม่มีศาสนาพุทธเนี่ยศาสนาเขาเยี่ยมเลยนะพราหมณ์เนี่ยเขาไม่ฆ่าสัตว์นะเขาไม่กินหมูไม่ฆ่าหมูไม่ฆ่าไก่ไม่ฆ่าไม่กินเนื้อสัตว์เขากินแต่ผักเขากินเจนะกินพวกถั่วพวกมันพวกงาพวกน้ำมันพืชศาสนาเขาเนี่ยคือทื่อสิ้นนะพุทธเจ้าเวลาเกิดอยู่ในอินเดียเขาถึงว่าโพธิสัตว์จะต้องอยู่ในอินเดียเพราะศาสนาจะอยู่อย่างนั้นมาตลอดจะทื่อสิ้นแปดของเขาก็ทื่อสิ้นนะมีสิ้นแปดศาสนาเดียวที่อยู่อย่างนั้นศาสนาพราหมณ์เนี่ยทื่อสิ้นแปดกินเจไม่กินไม่ฆ่าไก่ไม่ฆ่าวัวควายไม่กินวัวนี่เป็นสัตว์เลี้ยงของพระเจ้าเขาไม่กินเขาไม่ฆ่าใช้งานอย่างเดียวของเราในเมืองพุทธฆ่าอย่างเดียวฆ่ากินอย่างเดียวของเขาไม่ฆ่านะควายตายนี่ไปเดินน่ะไปเดินครั้งที่4ไปเดินเห็นเขาเอาวัวลากวัวมาทิ้งทางซ้ำแพร่งไอ้ทางซ้ำแยกอย่างกับหน้าวัดเนี่ยเอาวัวมาทิ้งไว้ที่ทางซ้ำแพร่งเราก็ส่งไส้วัวท้องอืดเลยนอนท้องกลางเลยอืดมันเน่ามันจะเน่าเห็นอีกามาเกาะอีกามาเกาะวัวจะกินวัวกันเขาทิ้งเลยตายทิ้งเลยแล้วบ้านเราก็โหกินทั้งหมู่บ้านต้มแซ่บบ้านเราเนี่ยต้มแซ่บเลยไส้ไปชุดเอามาหมดนั่นทิ้งเลยให้นกกินไปเลยเขาไม่กินนะไม่ฆ่าแล้วก็ตายแล้วก็ไม่กินด้วยโอ้โหอีแรงบ้านเรามันถึงสู้นผ่านไปอยู่นู้นหมดเลยที่นู้นมีวัวมีควายกินเขาทิ้งดีนะไม่กินหรอกมาท่ามเขาคนที่ไปเดินด้วยเขาเป็นคนแขกนั่นคนอินเดียแต่พุทธเขาบอกทิ้งเขาไม่กินหรอกที่นี่เขาทิ้งเอามาให้สัตว์กินทำฐานให้นกกินอีกามากินพวกอีแรงอีกามากินนี่นะเขาเป็นคนเคร่งในการทำความดีเขาไม่เหมือนเมืองพุทธเราเมืองมุดเดินหน้าฆ่าลูกเดียวทำอะไรก็ได้ให้ตัวเองสบายสัตว์อื่นช่างมันนี่แหละเพราะเราไม่ได้ทำตามเพราะเมืองเราไม่คนไม่นับถือพุทธนะถ้าว่าพุทธไปว่าอะไรยังไม่รู้เลยโยมรู้ไหม
ศาสนาพุทธแปลว่าอะไรโยมรู้ว่าให้มานั่งเป็นคืนๆในรู้ว่าศาสนาพุทธแปลว่าอะไรโยมรู้ยกมือเลยรู้ไหมอ่ะไม่รู้ยกมือดิอยากรู้ยกมือดิแต่แล้วมานั่งไม่รู้ก็มีว่าแล้วนับถือได้ยังไงฮะโยมนับถือศาสนาพุทธได้ไงโยมยังไม่รู้ว่าศาสนาพุทธแปลว่าอะไรอ๋อปลูกฟังมาแต่เขาไม่ได้บอกให้ทำบุญให้ทานอะไรนะพุทธอ๋อมันอยู่ในบัตรประชาชนเลยทุกคนเนี่ยอยู่ในทะเบียนบ้านเลยบอกเลยว่าพุทธแต่ไม่รู้หรอกพุทธแปลว่าอะไรเดินหน้าฆ่าลูกเดียวฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าปูฆ่าปลาฆ่าหมดกินหมดแขกเขาไม่กินนะที่เขาเคร่งศาสนาเขาไม่กินเลยกินแต่ผักกินถั่วกินงาพุทธพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจำไว้นะเดี๋ยวศาสนาอื่นเขาถามเอาไปไหนมาไปวัดมานับถือศาสนาพุทธมันแปลว่าอะไรไม่รู้ท่านก็ไปตามๆเขานั่นแหละเขาเห็นเขาไปท่านก็ไปคนไทยเป็นงั้นบางทีเหมือนกันนั่งอยู่ลานธรรมอาตมามาตอนเช้ามืดจะกลับบ้านโยมมันจะลาสิ้นกลับบ้านพอจบจากกรรมฐานจะให้สิ้นบอกว่าอ้าวใครจะกลับบ้านลาสิ้นก่อนนะขอที่คนไม่ลาก็ไปทำภารกิจส่วนตัวลุกพลึบพลับพลึบพลับพลึบพลับเกือบหมดเอาคนที่จะกลับบ้านยังไม่ต้องไปนะเอาเดินกลับมานั่งอีกพอลาสิ้นเรียบร้อยเราจะกลับไปบิณฑบาตเดินมาหลวงพ่อฉันลืมลาสิ้นอ้าวไปไหนมาเห็นเขาเดินไปก็ตามเขาไปอ้าวตามเขาไปได้ไงรู้ป่ะเขาไปไหนเขาไปกินน้ำปนะกันตามเขาไปเราก็ต้องรู้นะไม่ใช่เดินตามเขาไปเขาเรียกคนไทยอะตามอะไรตามเขาแต่ก็ดีนะที่นับถือตามเขาเนี่ยยังมาวัดตามเขาต้นใหญ่ต้องตามเขามาตามพ่อแม่มาพ่อแม่นำพาเรามาเนี่ยหลวงพ่อท่านโอ้โหอาตมาเนี่ยตลอดการเดินทางอาตมากลางคืนอาตมาตั้งแต่ออกเดินทางมาอาตมาไม่นอนนั่งตลอดนั่งเฝ้าหน้าเต็นเพราะหลวงพ่อออกไม่บอกเลยเที่ยงคืนพอไปถึงเดินถึงตอนเย็นเนี่ยพอเดินถึงก็สวดมนต์นั่งสมาธิกันก็ซ่อนคือต้องการไปเผยแผ่ศาสนาพุทธให้รู้ว่าพุทธะเนี่ยต้องทำยังไงบ้างทำยังไงจะให้เป็นพุทธเต็มตัวก็ต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือนำสวดมนต์อาตมาก็ไปสวดมนต์ด้วยนะสวดมนต์เย็นนั่งสมาธิประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ถึงจะมาเข้าเต็นท์ทำงานทุกวันเพื่อนำพาให้แขกนะเข้ามาทำให้เขารู้ว่าอ๋อมันต้องมีการไม่ใช่สวดมนต์อย่างเดียวแค่สวดมนต์อย่างเดียวแต่เขาไม่ได้แปลไม่ได้แปลแต่ไม่รู้ว่าเขารู้ความหมายเปล่านั่นแหละเราก็ต้องทำให้เข้าเพราะว่าหลวงพ่อท่านไปเผยแพร่เอาศาสนาท่านอธิษฐานไว้ทำไมท่านไปอยู่อินเดียเราก็เล่าคุยกันแล้วก็แก้ง่วงนะพูดธรรมายมก็ง่วงธรรมาก็ง่อยพูดคนเดียวคุยให้จิตมันตื่นคนเดียวค่อยให้ธรรมะสอดแทรกธรรมะไปแล้วกันหลวงพ่อท่านนั่งในสมาธินั่งสมาธิอยู่ที่นู่นจังหวัดชุมพรนั่งอยู่ในถ้ำถ้ำกระเปาะที่น้ำตกกระเปาะอำเภอท่าแสะจังหวัดชุมพรนั่งสมาธินั่งจนท่านบอกว่าเสื้อที่ปูเนี่ยผุหมดเลยข้างๆพุ่มเลยลุกมันนี่มีแต่ลอยนั่งอย่างเดียวที่ไม่พุที่มันแห้งนอกนั้นข้างๆนี่หมดเลยมันชื้นอยู่ในถ้ำคนเดียวสองวันสามวันไปบินธรรมบาตรทีหิวก็ไปไม่หิวไม่ไปอดข้าวบางทีก็อด7 วันอยู่นั่นแหละถ้าวันไหนจะชั่นก็ไปบินธรรมบาตรถ้าไม่ชั่นก็ไม่ไปวันหนึ่งท่านนั่งสมาธิ
เพราะสมาธิท่านทำสมาธิได้ตั้งแต่อยู่ป่าช้าน้องไผ่ท่านเหาะไปแต่จิตเนี่ยเหาะไปอินเดียบอกเมื่อเราไปเป็นนี่มันเห็นทุกอย่างเลยเห็นทางรถไฟเห็นภูเขาหิมาลัยเห็นวิมานเทวดาอยู่บนภูเขาหิมาลัยเต็มเลยมีแต่วิมานเทวดาเคยฟังเพลงฉันไม่เคยเง่าป่ะหลวงพ่อท่านเอามาแต่งเป็นเพลงเคยฟังไหมฉันไม่เคยเง่าที่ร้องฉันเป็นคนสุพรรณเกิดมาฉันไม่เคยเง่าเพราะฉันเป็นคนไม่รู้จักเศร้าฉันเป็นคนเง่าไม่เป็นฉันทำกรรมฐานมาแต่เล็กฉันเป็นเด็กนอนหลับกลางวันไม่เป็นเคยฟังนะนี่นะท่านเอานิมิตมาแต่งเป็นเพลงท่านไปบอกมันเอาตัวไปนะมันเหมือนกันเลยเหมือนเหาะไปที่แรกเหาะไปเหาะไปควายมันไล่ควิดเหาะไปมันก็ทำท่าจะตามควายก็ไล่ควิดมันก็เหาะขึ้นสูงจนไปโผล่อินเดียไปโผล่อยู่ประเทศอินเดียก็เห็นหมดบอกเห็นทุกอย่างแล้วท่านก็อธิษฐานว่าจะไปอินเดียให้ได้นึกว่าจะต้องไปอินเดียให้ได้ต้องการเห็นมาจะไปดูอินเดียให้ได้จะไปเที่ยวให้ได้ก็เลยไปท่านไปเขาจัดทัวร์แล้วก็มีโยมเขาส่งท่านไปท่านก็เอากรดเอาบาตรไปเวลาเข้าไปนำเที่ยวเขาขึ้นรถกันไปท่านก็ไปแค่รถเวลาเขากลับกันมาท่านไม่กลับมาเครื่องบินอยู่อินเดียจะเดินทุดงอินเดียท่านก็ไปเดินอินเดียอธิษฐานว่าถ้าจะเอาศาสนาพุทธกลับคืนมาอินเดียให้ได้เนี่ยถ้าศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองอีกขอให้อยู่อินเดียเดินทุดงเนี่ยให้อยู่ได้ท่านก็ไปเดินอยู่นั่นเดินในประเทศอินเดียบินธบาตบ้านแขกบ้านนั่นบอกบินหมดบ้านอิสลามก็เดินไปบินธบาตไปบ้านมันไม่มีพุทธที่ท่านไปเดินมันไม่มีคนพุทธไปเดินมีแต่แขกมีมุสลิมมีพราหมณ์พวกศาสนาฮินดูเขานับถือพระกฤษณะพระพิคเนตอะไรของเขาเนี่ยท่านก็ไปเดินบอกถ้าอยู่ได้ท่านก็ไปเดินแล้วมีคนใส่บาตรนะท่านบอกแขกมันเห็นมันก็ใส่เอามาให้นั่นแหละท่านก็เลยเอาศาสนาเนี่ยไปคืนไปเดินอยู่แล้วท่านกลับมาก็ตอนล่างก็พาหลวงปู่สังวานไปเที่ยวหลวงปู่สังวานก็ไม่อยากไปแต่หลวงปู่สังวานบอกหลวงพ่อท่านนอกเนี่ยเป็นแขกเก่าแสดงว่าญาติเก่าท่านอยู่ที่นั่นเยอะไปบิณฑบาตนัดใส่ไม่อดเลยท่านบอกให้ตลอดตอนเย็นอย่างจะให้เลยไปบอกไม่ชั่นข้าวเย็นไม่กินข้าวเย็นก็คุยไม่รู้เรื่องท่านพูดไทยเป็นอย่างเดียวสมัยก่อนตอนแรกๆยังนุ่มพอท่านบวชท่านก็นุ่มตอนนั้นก็คงอายุ30กว่าๆมาอยู่สังฆทานยังไม่นานไม่กี่ปีที่ไปอายุก็ประมาณ30กว่าพอมาอยู่สังฆทานเนี่ยอายุ30เต็ม30บวชตั้งอายุ20อยู่น้องไผ่เข้าประชาไปบวชไม่ได้ปฏิบัติปีแรกปีหนึ่งเป็นพระทั่วไปใช้เงินฉันเข้าซ่องห้นปีหนึ่งออกเดินทุดงแล้วกลับมาเนี่ยมาถึงเข้าประชาหลวงปู่ทั้งวันให้เข้าประชาก็เลยอยู่ในประชา3ปีแล้วก็ไปอยู่ธรรมี2ปีหลังจากนี้ไปก็เป็น6ปีประชา3ปีอยู่บวชไม่ได้ปฏิบัติปีหนึ่งเป็น4ปีไปอยู่ธรรมี2ปีพอไปอยู่ธรรมีแล้วก็เดินไปอยู่นู่นเดินไปภูเก็ตแล้วกลับมาเลยมาพักอยู่ที่เรียกตอนยายไทยสมัยก่อนมันจะเป็นตอนเขาทำถนนเขาจะเขียนเป็นตอนยายไทยตรงนั้นเรียกท่าแสทำกระเปาะทุกวันเนี่ยเดี๋ยวทุกวันนี้เขาเรียกทำมหัศจรรย์เมื่อก่อนเรียกทำกระเปาะใครเยอะก็ไปอยู่นั้น3ปีแล้วก็เดินนี่กลับมาอยากทำกระเป๋าะเดินมาทีไรพอเดินมาเขารู้ว่ากลับมาเขาก็มารับกลับไป
ตอนล่างเลยต้องแอบเดินเลาะทะเลมาพอเดินตามถนนไม่ได้เข้ามารับกลับเข้ามาให้กลับเขาให้อยู่นู่นท่านก็เลยแอบเดินเลาะทะเลมาครับมาสร้างวัดอยู่ที่ประจวบหนองบัวหลวงพ่อไปอยู่ที่ไหนมันจะมีคนฆ่ากันทำไมก่อนนะออกจากหนองไผ่ไปอยู่ทำมีก็ฆ่ากันทำมีทำไมก่อนมันป่ามันเพิ่งจะเริ่มทางป่ากันมันก็แย่งที่เดียนก็ฆ่ากันไปอยู่ชุมพรก็ถูกไล่พวกนั้นมันจะยิงปืนทุกวันยิงคู่ให้ออกจากถ้ำมันจะเอาที่ทั้งเลยจะกล้าทั้งคนตำรวจเขาบอกไม่ต้องกล้าไปอยู่นี่เขาจะดูแลแต่เขาบอกไม่อยากให้คนฆ่ากันก็นี่ครับเดินมาก็มาประจวบก็ฆ่ากันอีกเที่ยวน้องบัวนะทำไมก่อนฆ่ากันก็เลยมาปักกอดอยู่นั้นก็เลยช่วยคนนี้นะมาสร้างวัดน้องบัวไว้อีกวัดหนึ่งแล้วอยู่ที่นั่นให้พระอยู่นั่นแต่ท่านก็กลับมาอยู่ทำมีอีกปีหนึ่งได้10 ปีพอดี10 ปีก็มานี่เอาทำมีก็มานี่ปี 17สร้างตั้งฐานอุปสรรคมันเยอะอุปสรรคปากน้ำเยอะการสร้างบารมีก็ต้องอดทนเหมือนเราก็ต้องอดทนหลวงพ่อท่านอดทนโหจนเนี่ยไปเดินครั้งเนี้ยอาตมายังคิดว่าหลวงพ่อจะรอดกลับไปหรือเปล่าแต่ใจในลึกๆเราคิดว่าหลวงพ่อต้องรอดเพราะว่าท่านอธิษฐานไว้ยังไงท่านก็ได้กลับเพราะท่านทำอะไรท่านอธิษฐานอธิษฐานไม่นอนก็ไม่ใช่ว่านอนคืนไม่นอนคืนเดียวไม่นอนเป็นปี10 ปีเป็น10 กว่าปีไปเลยไม่นอนไปเลยแบบนั้นเลยทั้งวันทั้งคืนเลยอธิษฐานท่านก็อธิษฐานให้พระองค์อธิษฐานให้มาตายเมืองไทยไม่ยอมที่นู่นก็เลยอาตมาก็เลยได้สร้างบารมีกับครูบาอาจารย์ดูแลทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเช้าเดินไปเนี่ยต้องเดินไปมอง5 ต้นฝรั่งไปเดินไปเรื่อยเขาอยู่ชั้นเขาเราต้องเดิน5 ฝรั่งในหมู่บ้านเขาเพื่อเอาเด็ดเอายอดมาไว้ให้หลวงพ่อเพราะยานี้ต้องชั่นตลอดยาไตมันจะขับน้ำกินยานี้เข้าไปเนี่ยถ้ากินไปแก้วหนึ่งเนี่ยเช้าแก้วกลางวันแก้วเย็นแก้วจะถ่ายตลอดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนถ่ายถ้าไม่ถ่ายเดินไม่ได้เพราะน้ำมันท่วมปอดทีนี้ก็ขับน้ำออกมาทางอุจจาระก็ถ่ายมาเป็นน้ำโจกเลยเป็นน้ำเลยมันลาดน้ำทิ้งเสียงเขาของน้ำเสียงน้ำมันไล่ลงข้อห้าทางโจถ่ายอ่ะเราก็ให้ท่านชั่นใบฝรั่งไปด้วยแต่ว่ามันก็ต้องถ่ายด้วยเพราะมันเอาไม่อยู่เพราะยาตัวนั้นเป็นยาขับน้ำแต่มาคิดเอาว่าน้ำท่วมเนี่ยมันมีทางเดียวทำไงจะเอาน้ำออกมามันออกเหงื่อไม่ได้เพราะเหงื่อท่านก็ไม่ออกปัสสาวะออกแต่มันก็ไม่เยอะต้องขับออกทางนี้บางวันถ้าถ่ายมากก็หยุดยาท่านพวกใบฝรั่งกลางคืนก็นั่งเฝ้าหน้าเต็นเที่ยงคืนเนี่ยออกแล้วเที่ยงคืนเนี่ยต้องพาไปถ่ายคนเขาก็นอนกันเต็มที่ไปเป็นร้อยทั้งโยมทั้งพระไปเป็นร้อยลงมาก็พาไปถ่ายก็ไปแอบถ่ายก็กลับมาคืนหนึ่งไปนอนเมื่อวันเที่ยงคืนพอดีนั่นแหละมันมีแขกมากัน2 คนลงเล้งตะโกนอะไรแขกเสียงมันดังมันจะลักข้องเนี่ยเราก็ไปถ่ายเที่ยงลงเล้งไปอยู่ที่ถ่ายไปแอบถ่ายอยู่ในชายป่าไปกับหลวงพ่อเที่ยงแขกมันลงเล้งที่เต็นท์น่ะเขาก็เที่ยงมันตะโกนอะไรต่ออะไรกันเที่ยงกูทั้งตะโกนก็บอกว่าพาหลวงพ่อกลับมาที่เต็นท์มาเจอแขกมันกำลังหยิบกาน้ำไอ้กาน้ำร้อนน่ะซึ่งมันหยิบหลวงพ่อใช่แป๊บมันก็ละอาตมานะมีกระบอกไอ้นั่นอะไรไม้เท้าเข้าวัวทำไม้เท้ามาค่ายอาตมามีไม้เท้าอันหนึ่งแขกมีกระบองคนละอัน
แต่มันคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วคนที่ไปด้วยกันเขาก็หลับกันหมดเลยหลับไม่มีใครอย่างเงี้ยเรื่องราวกับลุงพ่อแค่ต้องคนแค่กระบองคนละอันอาตมามีกระบองอันหนึ่งพ่อมีเป็นช่ายอันหนึ่งถ้าแขกมันตีก็ตายมีเรื่องมีเขาหลับกันหมดแขกตะโกนกระทานวันไหวมีใครออกมันมีเรากับลุงพ่อต้ององค์เราคิดตายก็ตายเราไม่ตีมันตายแล้วกล้าตีเพราะตีนักแข่งคนตีนักแข่งแล้วมันก็ไปไม่เป็นมันเจ็บมันแข่งแล้วของเราเป็นข้าววัวมันแข่งแล้วให้ลุงพ่ออธิษฐานไว้ด้วยการได้ตีนักแข่งมันนะพอแล้วก็เดี่ยวก็คนที่ไปด้วยพระเขาก็เปิดออกมาแขกมันก็เลยไปไม่รู้เราฟังมันเรื่องมันพูดอะไรกันเนี่ยไม่ได้นอนละคืนนั้นก็พอมานั่งต่อหลวงพ่อก็เข้าไปในเต็นท์ไปที่ไหนก็นั่งฟังเขาหลับกันหมดไม่มีใครอยู่นอกเต็นท์มีแต่มานั่งอยู่นั่งอยู่นอกเต็นท์อยู่เอาผ้าคลุมหัวอากาศก็หนาวที่นู้นมันหนาวหนาวสั้นแง่แง่ก็ได้บารมีหนึ่งเราก็ได้ความอดทนเราก็ได้อยู่ในสันชิกไม่ต้องนอนต้องไล่วันเดินจนเสร็จพอเสร็จในหลวงพ่อเดินไม่ได้จองตั๋วเครื่องบินนั่งจากโอลังคาบาดลังจากไปเที่ยวทำชันตาโรล่าทำชันตาไปเที่ยวกันที่เขาแกะผูกเข้าแกะผูกเข้าทั้งลูกเลยนะคนโบราณทำไมก่อนแกะผูกเข้าแกะเป็นข้างเป็นพระเป็นถ้ำทำเป็นโบสถ์เป็นกุฏิอยู่ในนั้นเต็มโอ้ถ้ำอัศจรรย์แกะหินเป็นถ้ำเป็นวัดเนี่ยผูกเข้าเป็นลูกๆแกะเป็นพระเป็นที่ปฏิบัติธรรมเรียกว่าแสดงว่าศาสนาเราเคยเจริญรุ่งเรืองแต่พระที่ประเทศอินเดียเขาจะแกะเป็นก้นห้อยหมดเป็นแบบลุงพ่อโตมีก้นห้อยมีพระเมืองไทยที่เอาไว้พรมคือเจตนาเข้าใจคนละแบบอันนี้ความคิดของคนเข้าใจคนละอย่างพุทธเจ้าวันออกบวชเนี่ยเอาดาบมีดดาบพระขั้นเอามือรวบพรมกล้าวขึ้นไปรวมกันแล้วก็มีดเนี่ยตัดชุบพ่มก็ขาดอยู่ในมือเนี่ยแล้วพระพุทธเจ้าได้เสี่ยงทายอธิษฐานว่าถ้าจะสำเร็จเป็นสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพุทธเจ้าก็ขอให้มวยพ่มเนี่ยอย่าได้ตกลงพื้นก็เลยเสี่ยงทายอธิษฐานก็โยนขึ้นไปท้องฟ้าพระอินทร์ก็เลยเอาผ่านมารับเป็นเนรมิตเจดีย์ชื่อประเกศแก้วจุฬามณีพระจุฬามณีเจดีย์ชื่อจุฬามณีอยู่ชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นซ่องเนี่ยมีเจดีย์แก้วอยู่ที่พุทธเจ้าไปแสดงธรรมหลังจากตรัสรู้แล้วนะที่ไปโปรดพุทธมารดาแม่ไปเกิดอยู่บนชั้นดุสิตสวรรคตพุทธเจ้าประสูติได้7วันแม่สวรรคตไปเกิดเป็นเทวดาผู้ชายอยู่ชั้นดุสิตเป็นผู้ชายก็เลยขึ้นไปแสดงธรรมให้แม่ฟังที่พระสวดตอนสวดศพที่เขาสวดเมื่อเย็นตอนที่เดือนไทยนั่นแหละเขาสวดพุทธเจ้าไปแสดงธรรมนี่แหละ7บทที่สวดเนี่ยอยู่บนดาวดึงธรรมอันนี้เป็นธรรมที่ชาวบ้านฟังไม่เข้าใจเป็นธรรมที่เทวดาฟังแล้วเข้าใจเรื่องจิตเรื่องเจตสิกปรุงแต่งเรื่องอายตนะเนี่ยการปรุงแต่งจิตมีเหตุมีปัจจัยเหตุทุปัจจโยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นเหตุที่เรามานั่งนี่ทำอุปการะมีเหตุมาปฏิบัติธรรมมาฟังพระสวดก็มาเหตุด้วยมีหลวงพ่อท่านละสังขารนี่แหละก็เลยพรมเนี่ยพอหลังจากตัดจุ๊บไปแล้วเนี่ยเส้นพรมเนี่ยจะหดมาแค่กันหมดเลยแล้วคอดเป็นก้นห้อยทั้งหมดขอดเป็นก้นห้อยเป็นแบบนี้หมดก็เลยคนก็เลยพระเอามาปั้นพระบางคนก็ปั้นมีพรมมีมวยพรมเป็นกระจุกบางคนก็พระบางองค์ก็ปั้นเป็นมีก้นห้อยแบบลุงพ่อโต
โบราณจะเป็นแบบนี้สมัยนี้มีที่ทําเป็นมวยพ่มแต่สมัยก่อนไม่มีคนถ้าเข้าถึงศาสนาพูดเข้าถึงพุทธเจ้าแล้วไม่ทํามวยพ่มเพราะเขาอ่านพระไตรปิฎกแล้วเขาเข้าใจว่าพุทธเจ้าเนี่ยเส้นพ่มต้องขอดไม่เป็นมวยพ่มเป็นมวยพ่มนั่นคือพราหมณ์ทําไมจะเป็นมวยพ่มเพราะว่าพุทธเจ้าเนี่ยมาจากพราหมณ์พราหมณ์ก็มีมวยพ่มที่ผูกเป็นพราหมณ์ ที่เวลาเขาทําพิธีอะไรมีทําพิธีพราหมณ์เขาจะทํามวยพ่มนะทําพราหมณ์มันศาสนาไม่ใช่ของทางไม่ใช่ของพุทธที่เราเห็นเขาทํานะศาสนาของพราหมณ์เส้นไหว้เส้นไหว้บูชายันบูชาพี่บูชาเทวดาเพราะศาสนาพราหมณ์เนี่ยก็บูชาเทวดาต้นไม้เนี่ยถ้าใหญ่แล้วไม่มีตัดอินเดียไม่มีตัดเดือนมีนาเขาจะมีวันที่เขาบูชาเทวดา บูชาที่ต้นไม้เขาเชื่อว่าต้นไม้มีเทวดาแล้วจริงๆมีจริงๆเนี่ยต้นไม้นี่มีเทวดานะเขาเรียกลุกขเทวดาเทวดาชั้นจาตุมชั้นที่อยู่ล่างสุดชั้นจาตุมเนี่ยมีวิมานอยู่ที่ต้นไม้เราเห็นเป็นต้นไม้แต่จริงๆเป็นวิมานของเทวดาอยู่ที่เนี่ยใหญ่เป็นวิมานใหญ่แต่เราเห็นเป็นต้นไม้เวลาทุก ตัดต้นไม้ที่ว่ามีนางไม้จะเอาตายจะบีบคออะไรที่ทําเป็นบ้าเป็นบอนั่นแหละเทวดาชันจาตุมเราเรียกนางไม้เรียกพี่ก็เรียกต้นไม้นางไม้ก็เรียกเทวดาก็เรียกจริงๆก็เรียกลุกขเทวดาเทวดาที่สิ่งสถิตอยู่วิมานอยู่กับต้นไม้นั่นแหละก็เป็น ภูมิของอีกภูมิหนึ่งของเทวดาที่อยู่บุญน้อยขี้เนี่ยวขี้เนี่ยวบุญขี้เนี่ยวไม่อยากทําบุญก็เลยมีวิมานน้อยๆเนี่ยก็เลยพระเจ้าขึ้นไปแสดงธรรมกุศลธรรมมากุศลธรรมมาเนี่ยทําเป็นที่ให้โทษไม่ให้โทษคือเป็นบุญเป็นบาปนั่นแหละที่ไม่ศาสนามาทุกวัน เขาก็เลยมาสวดศพที่นี่คนบ้านเราก็มีแต่บ้านเรานะที่มันสวดศพกันเนี่ยอินเดียเขาไม่สวดนะสวดเขาสวดภาษาพราหมณ์ภาษาอะไรเขาไม่ได้มาตั้งศพสวดหรอกตายแล้วเขาก็ยกไปเลยเขาไม่สวดหรอกเขาก็พาพันเลยพาเขาซาลี่มันยาวต้องกี่เมตรหกเมตรนะพันศพมาให้เขาสงสัยสมัยก่อนพุทธเจ้าเวลา เวลาสมัยพระพุทธเจ้าเขาจะไปเอาผ้าห่อศพเขาเรียกผ้าบังสุกุลเอาผ้าห่อศพมาตัดเป็นจีวรห่มผ้าบังสุกุลเอาผ้าบังสุกุลถือเป็นจีวรมาตัดมาเย็บมาย้อมเข้าใจผ้าซาลี่ถ้าคนเป็นที่เป็นพรหมจารย์นักบวชเนี่ยเขาท่วงน้ําเลยเขาเรียกคนบริสุทธิ์บริสุทธิ์บ้านเข้าในท่วงน้ําเลย ไปท่วงในแม่น้ําเลยถ้าบ้านเราถ้าท่วงน้ําก็จะห้าว่าฆาตกรรมกันบ้านเข้าท่วงเลยเขาไม่ฆาตกรรมเอาศพไปท่วงผู้หญิงผู้หญิงเศร้าไม่แต่งงานจับท่วงน้ําเลยนักบวชผู้บริสุทธิ์เขาท่วงน้ําเขาไม่เผาที่อยู่ใกล้พระราชาที่เขามาเผาที่ไม่อยู่ใกล้เขาก็เผาตําบ้านเข้าเลยครับห้าฟืนห้าอะไรมาเผาศพ เผากันแบบไม่ต้องใส่โลงบ้านเรานี่ต้องโอ้ต้องประกอบใส่โลงต้องมีอะไรเทปพนมมีโลงอย่างดีต้องโลงทองโลงอะไรต่ออะไรอย่างดีบ้านเข้าผ้าผ่านอย่างเดียวมุ่นกันมาเลยห้ามกันมาเลยห้ามหัวห้ามท้ายเมื่อห้ามอะไรห้ามเสื้อเมื่อเสื้อไว้กลาห้ามเผาเลยปุ๊บคนตายมันแข้งเลยห้ามง่ายนี่ยืบไปเลย เราไปเดินบางทีห้ามส่วนเราไปเลยห้ามศพถ้าบ้านเราก็พระต้องจุงโอ้ต้องใส่สิ้นผูกพระต้องทําพิธีทำไมต้องห้ามกันเลยผู้หญิงไม่ต้องไปไปแต่ผู้ชายของเข้าผู้หญิงไม่ต้องไปงานศพผู้ชายไปอย่างเดียวแล้วไปไม่เยอะถ้าคนพวกฮินดูเนี่ยไปไม่เยอะไปกัน3-4 คน5 คนเนี่ยพอผู้ชายในบ้านเข้า ถ้าบ้านเราเนี่ยถ้าไปแห่งานก็ไปยังงานนั้นมันต้องแห่วนเมนของเขาไม่ต้องอ่ะ
ไปถึงก็วางเลยทำพิธีเลยเอาฟืนมาก็ซื้อมาเลยฟืนกิโลละโลละร้อยรูปีมีเงินไป5,000ก็ได้เท่าไหร่50 โลแต่มันคงไม่ถึงหรือมันเขาใส่กันวางก็เอาศพวางก็จุดไฟเลยเผาเลยชายแม่น้ำท่านไฟหมดนี่มันศพไม่หมดเคลียลงน้ำเลยจ่วมลงไปเลยให้ปลากินเลยเผาแค่ฟืนหมดมีทุนเท่าไหร่ก็เผาเท่านั้นมีทุนไป2,000ก็ซื้อฟืน2,000ก็เผาเลยบ้านเข้าเนี่ยบ้านเราว่ายากจนเนี่ยที่เราเห็นคนจนจนจนโอ้โหเนี่ยจนคนจนเยอะเยอะบ้านเข้าถ้าพูดว่าคนจ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 ริงๆบ้านเรานี่มันกึ่งจนกึ่งรวยบ้านเราจนยังกู้เงินได้บ้านเข้าจนไม่ต้องกู้เงินไม่มีเงินให้กู้เขาไม่มีจนจนไปเลยรวยรวยไปเลยตั้งคนตั้งอยู่จนก็เสื้อผ้ามีแค่ไหนก็อยู่แค่นั้นนอนตรงนั้นแหละนอนมันข้างดินข้างทรายคือมันจะมีวันนาเนี่ยสี่วันนาถ้าเป็นจันทานไอ้พวกได้กันข้ามวันนารักก็เรียกรักข้ามวันนานะวันนาพราหมณ์แพทย์สูตรเนี่ยกษัตริย์เนี่ยสี่วันนาเนี่ยถ้าสูตรมาได้ก็พราหมณ์ออกลูกมาเป็นจันทานพราหมณ์มาได้ก็แพทย์ออกลูกมาเป็นจันทานเป็นข้อทานโรงเรียนไม่มีเขาไม่ให้เรียนไอ้พวกนี้นอนข้างถนนอย่างเดียวอยู่ไปเถอะตายตายไปไม่ต้องไปแจ้งเราว่าตายไม่ต้องไปแจ้งบ้านเรานี่ต้องหูต้องเอาทะเบียนบ้านไม่มีทะเบียนบ้านก็ไม่มีมันเข้าที่จนไม่มีทะเบียนบ้านเลยตายไม่ต้องไปแจ้งป่วยไม่ต้องไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ไม่มีตังค์ไว้ให้เขาหรอกบ้านเรานี้ยังโชคดีนะยังมี30 บาทรักษาทุกโรคอย่างน้อยมีเงิน10 บาทก็กินพาราก็ยังแก้ไขไปได้เม็ดละบาทบ้านเข้าไม่มีจนจนไปรวยรวยไปไม่ปนกันรถคนรวยกับรถคนจนคนละแบบเอาแค่รถไฟนอนเขาเนี่ยรถไฟบ้านเราเนี่ยคันเท่ากับรถบัสนี่นะรถบ้านเรารถบัสกับรถไฟคันเท่ากันบ้านเข้าเนี่ยรถไฟคันใหญ่แล้วนอนนี่เป็นชั้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 นนอนอาตมาเคยไปกับลุงพ่อไปไดจิลิงเนี่ยไอ้ทางตอนเหนือของอินเดียนั่งรถไฟขึ้นตั้งแต่5 ทุ่มมันเป็นเตียงนอนนอนเนี่ยมันจะนอนเป็นชั้นไอ้นอนข้างล่างก็มีข้างบนก็เป็นชั้นซ้ำชั้นต้องซ้ำชั้นนอนกันไอ้ที่ไม่ได้นอนก็นั่งไปส่วนใหญ่เข้าไปก็จะได้นอนเขาให้นอนนอนไปหมดแล้วก็ตื่นมาก็นู่นนะเขาไม่เป็นรถไฟฟ้านะเขานี่จริงเจริญกว่าเราในเมืองล่วงเขาเจริญกว่าเราบ้านเรานี่มันไม่เจริญบ้านเราเนี่ยมันเจริญเฉพาะในกรุงเทพเจริญแต่ตึกรามบ้านช่องอยู่แค่ตรงนี้ก็ย่อมก็ย่อมการเดินทางอะไรก็ไม่เจริญรถไฟคืนวันดีคืนดีก็ตายคารางอยู่บนนู่นบนสะพานลอยพากันเดินกลับออกก็ไม่ได้ประตูมันล็อกเป็นชั่วโมงเกือบตายรถไฟบ้านเราอะไฟอะไรรถไฟอะไรที่สร้างกันสีม่วงสีแดงสีเหลืองเนี้ยนี่มันรถไฟเก่าๆที่เขาทิ้งแล้วเชียงกงไม่ใช่รถใหม่นี่มันรถกระป้องรถไฟไปนั่งเยอรมันเนาะทุก4 นาทีเครื่องรถไฟต้องออกทุก4 นาทีบ้านเราจะไปโคราชเนี่ยไปรอตั้งแต่โยงว่ามาจากเชียงใหม่ไปงานทอดกะทิอาตมามาจากเชียงใหม่ตั้งแต่6 โมงเย็นนั่งรถไฟมาถึงนี้เช้าแล้วจะไปโคราชจะไปลงของไผ่รอขึ้นรถไฟ11 โมงบ้านเข้าลงนี่ต่อได้เลยแม้แต่ต่างประเทศข้ามประเทศก็ต่อได้เลยไม่เกิน4 นาทีมีรถไฟไป
ยืนนี่ไม่เกินสี่นาทียืนอยู่เนี่ยมันมาตลอดเลยรถไฟรางเขามันพอรางใครรางมันไม่ส่วนกันบ้านเรามันวิ่งส่วนกันวันดีคืนดีก็ชนกันตายเจริญถ้าเราไปต่างประเทศที่เขาเจริญแล้วไปยังยุโรปเนี่ยเราเห็นบ้านเราเนี่ยโอ้พวกเราเป็นพวกลั่งเข้าไอ้พวกเกิดล้าลั่งเกิดไม่ทันชาวบ้านเข้าพัฒนาไม่ทันคนอื่นเข้าเพราะว่าเราทำอะไรไม่เป็นซื้อเขาอย่างเดียวซื้ออะไรก็แพงหมดมันไม่มีคล่องเราผลิตไม่เป็นผลิตเป็นก็ไม่ได้มาตรฐานเขาก็ไม่ให้ผลิตนี่บ้านเมืองเราก็เลยเจริญช้าก็น่าสงสารบ้านเราก็ยังดีนะก็ยังดีก็อีกหลายประเทศนะบ้านเราบ้านเรานี่คนจนก็ยังดีกว่าจนอินเดียก็ยังดีเปรียบเทียบแล้วเราก็ยังดีกว่าอินเดียคนจนของเราคนจนอินเดียก็คือนอนกระดินเลยเน่าเส้นเน่าก็นอนกระดินห่มคุมผ้าเลยคุมนอนกระดินเลยดีนะนอนกระดินมันอุ่นนะจะมาไปเดินในธรรมยาตาโอนอนกระดินดีเนาะมันอุ่นดีแขกมันถึงอยู่ได้ถ้าไปนอนกับพื้นเน่านอนกระดินเขาจะมีผ้าปูก็นอนเลยนี่คือวัฒนธรรมมันต่างกันคนเราคนของเขาก็ต่างกันการกินการอยู่เรานี่กินดีๆทั้งนั้นของเขาเนี่ยขนาดเราลงจากรถไฟมันจะมีพนักงานเก็บถาดเราก็ถือถาดมาด้วยถาดต้องกินกินข้าวบนรถไฟเขาเอาถาดเป็นลุ่มๆให้เรากินไม่หมดอาหารแขกเช้าจะลงจากรถไฟตอนประมาณขึ้นห้าทุ่มไปลงรถไฟประมาณบ่ายโมงเที่ยงลงรถไฟก็ประมาณยาวแล้วนั่งห้าทุ่มไปยันนู้นเกือบเที่ยงไปลงเราก็เอาถาดนั้นเอาลงมาด้วยเอาข้าวมาเททิ้งข้าวมาเทเคาะใส่ถังขยะโอ้โหแขกมันวิ่งมาเด็กอะเพิ่งกวาดใส่ปากเราทิ้งแล้วกินในถังขยะอดขนาดไหนก็อันนี้มันเป็นบุญกรรมนะก็ถือว่าเรามองในด้านธรรมะก็คือเขาคงขี้เหนียวชาติก่อนคงเป็นเศรษฐีขี้เหนียวไม่อยากทำบุญไม่อยากทำทานทานนี่ยิ่งให้ยิ่งรวยหลวงปู่ต้องมาบอกยิ่งให้ยิ่งรวยขี้เหนียวยิ่งขี้เหนียวยิ่งจนเพราะคนเราใจมันจนแล้วมันจะจนมันให้ใครไม่ได้แล้วมันจนใจมันจนแล้วพอไปเกิดใหม่มันก็จนเป็นคนจนเพราะไอ้ดวงใจจนๆมันพาไปที่จนๆดวงใจที่มันรวยมันใจกว้างขวางเนี่ยรู้จะให้ก็อย่างเดียวจิตที่เมตตามันพาไปที่รวยเกิดมาแล้วก็เป็นลูกคนรวยถึงมาเกิดเป็นลูกคนจนเดียวทำงานไม่นานก็รวยเพราะบุญเก่าตัวเองมีเยอะก็มันเป็นสัจธรรมที่อยู่คู่โลกนี่แหละแต่ว่าคนทั่วไปเขาก็มองไม่เห็นนะเขาจะมองเห็นว่ายิ่งให้ก็ยิ่งหมดนะที่เรามานั่งคิดก็จริงเนาะเรามีข้าวอยู่กระสอบเนี่ยเราเจอใครก็ให้เจอใครก็ให้ก็หมดนะที่หมดไม่เลือกคิดก็หมดนะที่แต่จริงๆมันไม่หมดเราก็ห้ามาใหม่เอามาแค่กินคือพระพุทธเจ้าบอกว่ามีทรัพย์ให้ทำเป็นสี่ส่วนทำงานเนี่ยได้เงินมาร้อยอย่างเนี้ยวันหนึ่งทำงานได้400เนี่ยให้กินร้อยหนึ่งในครอบครัวเนี่ยกินไปร้อยแต่ทุกวันนี้มันไม่เลือดเลยเราทำงานได้วันละ400กินข้าวยังไม่ได้ข้าวบ้านเลยหมดไป200เลยกินข้าวชามละ50ซ่องชามหมดไป200ซ่องมือเลือกกลับบ้านมา200มาเจอค่าน้ำค่าไฟที่บ้านอีกเดือนละ 3-4,000 หมดอีกร้อยนี่อยากให้ลูกไปโรงเรียนไม่พออีกไงไม่เลือกหมด
ทุกวันเป็นอย่างนี้นะแต่จริงๆแล้วพุทธเจ้าบอกว่าให้ทำยังไงก็ต้องทำทำมากทำน้อยต้องทำเรามันมีน้อยเราก็ทำน้อยพุทธเจ้าให้ทำร้อยหนึ่งเราไม่ต้องทำร้อยทำสัก20ก็พอเพื่อกำจัดความตนี่ให้มันออกจากใจเราไอตัวขี้เหนียวนี้เนี่ยไอตัวจนนี่แหละให้มันออกจากใจไปซะให้มันเป็นคนรวยซะเหมือนหลวงปู่สังวานท่านจะบอกเราหุ้งข้าวมาหม้อหนึ่งตอนเช้าเนี่ยเสียบข้าวด้วยหม้อไฟฟ้าเนี่ยหม้อหนึ่งเนี่ยเปิดหม้อมากินเองกินกันอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ได้ให้ใครกินเลยไม่ได้ให้ทานเลยไม่ได้พระบินผ่านหน้าบ้านไม่ได้ตักใส่สักตะพีเลยท่านบอกขาดทุนชาติเนี่ยดูไม่ขาดทุนแต่ชาติหน้าขาดทุนชาติเนี่ยมีกินเนี่ยมีหม้อเนี่ยกินแต่ชาติหน้าขาดทุนเพราะอะไรไม่ได้ฝากไปทําทุนเลยที่เราให้ไปนะคือทุนที่เราจะได้คือที่เราให้ไปเราบริจาคไปนั้นน่ะของเราที่เราจะได้ไปเพราะมันจะติดดวงจิตที่ให้นี่ไปจิตดวงนี้มันไปเข้าร่างใหม่ไปเข้าร่างคนเราก็จะเป็นคนรวยไปเข้าร่างมากก็เป็นมากก็ไม่อดอยากอย่างน้อยจะอดพวกก็พามาปล่อยวัดกินข้าววัดสบายบุญเยอะนะมาที่มาปล่อยวัดเนี่ยถ้าอยู่บ้านอดอยากยากลูกหลานไม่สนใจไปปล่อยในป่าก็เป็นกรรมนะพี่เคยอาตมาเนี่ยชอบปล่อยหมาถ้าหมาอยู่บ้านก็โมยเข้าบ้านหมาไม่เห่าคนเข้าบ้านหมาไม่เห่าจับใส่กระสอบไปปล่อยหมดวันนึงแกไปปล่อยห่างจากบ้านไป40 กิโลหายไปประมาณนึก7 วันถ้าปล่อยไกลเนี่ยกลางคืนเช้ามาเห็นแล้วมาแล้วมาเอาหน้าใส่กระสอบไปนะหายไป7 วัน 8 วัน 10 วันบางทีหายไปเกือบเดือนบางทีก็3 วันวันนั้นก็ไปปล่อยมาไม่กี่วันมาโผล่ที่บ้านแหละไปปล่อยห่างตั้ง40 กิโลไปนู้นเริ่มเบอร์ดันช้าวันล่างแกกำนะแกไปส่องนกกันนะเนี่ยหน้าเนี่ยหน้าน้ำเนี่ยไปส่องนกส่องนกในลำต้นไม้เดินไปก็ไปก็ไล่คนก็อ้อมมันเป็นเล็กปลวกเป็นดินดอนแล้วก็ปลวกก็มีพุ่มไม้ไล่ๆต้นรวมกันก็อ้อมก็ตั้งคนตั้งอ้อมก็อ้อมไปอ้อมไปก็ไปเดินไปตรงนี้ไม่มีก็ไปอ้อมไปเลยๆนะเขาไม่รู้ไปไหนกันหมดเลือกแกอยู่คนเดียวกลางคืนมองไปไหนก็จำไม่ได้มีแต่ต้นไม้จนตีสี่นะแกก็เดินไปเรื่อยล่องไปถ้ำเข้าไปถ้ำบ้านคนเขาเปิดไฟอะไรเลยไปถ้ำเข้าถ้ำว่าบ้านที่นี่ที่ไหนแล้วมาจากไหนแกก็บอกแกมาจากบ้านมาจากน้องไผ่ที่นี่ที่ไหนเขาก็บอกให้ไปตามทางไปไหนก็น้ำท่วมหมดหน้านี่น้ำมันท่วมลงกลับบ้านไม่ได้มาถึงบ้านเช้าเลยไปตั้งแต่หัวค่ำไปตั้งแต่ทุ่มกว่าต้องทุ่มกลับมาถึงเช้าเลยนี่อาตมาว่ากรรมมาม่าไปปล่อยม่ามันลงตัวเองก็ต้องไปลงป่าอยู่ดียังกลับได้ยิ่งเดินยิ่งไห้ยิ่งเดินยิ่งไห้บ้านคนไม่มีนี่มันเป็นกรรมถึงว่าทำยังไงได้ยังไงทำดีได้ดีทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีเอายาเลยเนี่ยยาเนี่ยดีโยมก็ป่วยให้เขามาเอายายาแก้มะเร็งนี่แหละนะถ้าเราไม่ทำไม่มีใครทำให้เราตนเป็นที่พึ่งของตนอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนไม่ช่วยตนใครมาช่วยเราเราต้องช่วยตัวเองเราไม่อยากอยู่โลกนี้โลกนี้มันเป็นโลกที่มันไม่น่าอยู่นะใครมาอยู่ก็ล่งหมดล่งหมดไม่ว่าเด็กว่าคนแก่อยู่แล้วมันล่งมันติดโลกนี้หมดแม้แต่เข้าโรงพยาบาลก็ยังจะตายก็ยังไม่อยากตายจะตายแล้ว
ก็ต้องพาเท่าไรก็พาเป็นหนี้เป็นสิ้นเลยก็ทำเพราะโลกแห่งความโล่งก็ยังไม่อยากตายไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาเพื่อตายเกิดมามันไม่เพื่ออยู่คนเกิดเพื่ออยู่มันต้องอยู่อยู่คู่โลกไปเลยมันอยู่ไม่ได้มันเกิดมาเพื่อตายมาร่างกายเรามันเป็นข้องบอบบางข้องหล่อเน่าเปื่อยมันไม่ได้ เจริญมั่นคงเท่าวอนนี่เราทำไงจะไปจากโลกนี้ที่ไปอยู่โลกใหม่ที่มันดีกว่านี้มันมีโลกมันดีกว่านี้เยอะนะเนี่ยแม้แต่โลกที่มีมนุษย์ด้วยกันเนี่ยพุทธเจ้ายังบอกมันมีต้องสี่โลกนะโลกเนี่ยที่มีมนุษย์ไม่ใช่มีโลกเราโลกเดียวนะโลกนี้เขาเรียกชมพูทวีปชมพูทวีปไม่ใช่อินเดียไม่ใช่เมืองไทยชมพูทวีปคือทั้งหมด ในโลกใบนี้เขาเรียกชมพูทวีปคนจะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนรูปไข่เหมือนไข่เหมือนไหมหน้าคนเหมือนไข่นะเนี่ยชมพูทวีปโลกเนี่ยมีอายุ100 ปีโลกนี้นะมนุษย์มีอายุด้วย100 ปีถ้ากว่าก็ถือว่ากำไรทุกวันนี้ถ้าใครได้100ก็กำไรเยอะแยะส่วนมากไปก่อน ไม่ถึงอ่ะเกิดมาไม่นานก็ตายหมดอีกโลกหนึ่งอายุยืนสุดที่อยู่ในโลกนี้นะอยู่ในโลกสี่ใบเนี่ยเรียกกุลุอุตละอุตละทวีปคือโลกเนี่ยมีโลกใบนั้นนะมีอายุ1,000 ปีแต่ว่าในสี่โลกเนี่ยจะมีอยู่โลกนี้โลกเดียวที่มีพุทธเจ้า โลกอื่นไม่มีในสามโลกนั้นไม่มีพุทธเจ้ามาอุบัติอยู่ที่นี่มีตรัสรู้ที่นี่ประสูติที่นี่มีโลกนี้โลกเดียวแล้วในสี่พระองค์ต้องประสูติอินเดียทั้งหมดอาตมาถึงเชื่ออ๋อคนนี้ศาสนาพราหมณ์มันจะอยู่คู่โลกมันจะอยู่คู่ไปเนี่ยนานแต่เมื่อไหร่จะหมดไม่รู้แต่ว่าศาสนาเนี่ยต้องมีพุทธเจ้าอีกองค์ที่ที่สี่เนี่ย ที่อยู่ในโลกเนี่ยที่จะมาเกิดที่อินเดียเนี่ยที่เนี่ยโลกตอนนั้นเจริญเจริญมากแล้วกูรู้อุตตระทวีปนี่มีพันปีคนมีอายุอยู่พันปีก็แสดงว่าเคมีไม่มีเลยบ้านเรานี่มันเคมีมันเยอะโลกนี้ถ้าอายุยืนสุดคือโลกนี้ มีเป็นหมื่นปีเนี่ยเป็นแสนปีนะคนนะนี่มันฮดลงมานั่นมันสมัยพุทธเจ้าชื่อกัสสปะคนมีอายุอยู่ส่องแสนปีมนุษย์เนี่ยนั่นเอออย่างนั้นอย่างน่าอยู่พวกเราน่าจะล่องอยู่ได้ เพราะมันอายุมันยืนมันไม่ตายร่างกายพ้นอยู่ที่บุญพุทธเจ้าบอกว่าคนอายุยืนอายุสั้นอยู่ที่คนอยู่ที่มนุษย์มนุษย์เป็นคนทําอายุตัวเองเนี่ยตัวเองเป็นคนสร้างเป็นคนทําอายุยืนหรือสั้นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่มีสิ้นทําอายุสั้นลงสั้นลงทําให้ผู้อื่นให้สั้นตัวเองก็สั้นสั้นลงสั้นลงมันเป็นยุคยุคในยุคนี้มี100 ปีเขาเรียกยุค กุลียุคยุคแย่งกันกินฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าปูฆ่าปลาฆ่าคนคนก็จะเริ่มทําบาปไปเรื่อยฆ่าพ่อฆ่าแม่ทุกวันนี้ฆ่าเมียฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าแม่ใหญ่ฆ่าพ่อตามันจะฆ่ากันนี่มันเมื่อก่อนจะไม่ค่อยมีทุกวันเนี่ยจะฆ่ากันคนจะใจร้อนมากขึ้นมากขึ้นพอใจร้อนมากขึ้นสิ้นธรรมไม่มีใจก็เริ่มร้อนมากขึ้นคนก็อยู่สั้นสั้นลงสั้นลงแย่งกันมากขึ้นอายุก็สั้นลง เพราะไม่มีสิ้นธรรมถ้ามนุษย์ฆ่ากันจนในที่สุดเนี่ยมนุษย์เนี่ยที่เราอยู่เนี่ยถือว่าอายุเราก็ว่าอายุสั้นเลยนะมันยังมีสั้นกว่านี้ไปมรรคก็สั้นยีเนี่ยมนุษย์มีอายุสั้นแค่10 ปีอายุยืนเนี่ยมีแค่10 ปีตายก็อาจจะมีกว่า11-12 ปีเมื่อทุกวันนี้ก็มี100 กว่ามีคงจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ตายแต่ส่วนใหญ่จะฆ่ากันตายฆ่ากันตายหมด
สร้างลมโพเลือดแต่คนที่มันไม่ฆ่ากันนี่เขาเรียกคนดีจะนี่เข้าป่าคนที่แข่งขันกันก็ฆ่ากันตายคนก็จะอยู่ในป่าคนที่มีทิ้นธรรมก็จะอยู่ในป่าลบมุมไม่อยากไปแข่งดีแข่งเด่นกับใครไม่อยากไปแข่งขันก็มาอยู่ในป่าพออยู่ในป่าอยู่ก็ยืนขึ้นมีทิ้นธรรมคิดเออพวกเรามันฆ่ากันฆ่ากันเอาอะไรก็อยู่ไม่กี่ปีก็ตายหมดแล้วลืมก็เดี๋ยวก็ตายแล้ว ก็เลยเลิกฆ่ากันคนก็อยู่ยืนก็ไข้ขึ้นไข้ขึ้นไข้ขึ้นไปเป็นหมื่นปีไปสี่หมื่นปีแปดหมื่นปีเนี่ยพุทธเจ้าที่มาอุบัติใหม่ชื่อพระสิยะเมตัยเนี่ยอายุยืนถึง80,000 ปีพระสิยะเมตัยนี่เรานี่มันไม่นานนะโอ้โห80,000เราข้อสัก สัก100 ปียังไม่ได้เลยนี่เราอยากอยู่สัก100 ปีเนี่ยยังไม่ได้ไม่มีใครอยู่ได้เนี่ยดูแล้วไม่มีใครอยู่ได้หรอกมันอยู่ไม่ได้เพราะมนุษย์ทำลายกันเองสร้างอาหารมาทำลายร่างกายตัวเองป่วยหมดเป็นมะเร็งมั้งปวดแข้งปวดเข่าบางคนลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยก้าวข้าวไม่ออกนั่งงอข้าก็ไม่ได้ไปหมดเสื่อมหมดกระดูกกระเดียวเสื่อมหมด ร่างกายเสื่อมไวบางคนอายุไม่เยอะดูมันแก่เครียดทำไม่พอกินก็เครียด เราต้องบริจาคไว้ให้ใครก็ได้ไม่จำเป็นว่าต้องมาให้พระแต่เพียงการให้ทานเนี่ยมันอานิสงส์มันต่างกันเท่านั้นเองที่เขาให้พระเนี่ยเพราะพระเนี่ยหนึ่งรักษาศาสนาหนึ่งมีสิ้นสิ้นธรรมแล้วสิ้นเยอะ เยอะจนทานทำกินเองไม่ได้นั่นแหละพระห้ามทำกับข้าวกินเองห้ามคุ้งกินเองห้ามทำกินเองห้ามหุงต้มก็ต้มกินเองไม่ได้ไม่มีพระห้ามทำกับข้าวกินเองห้ามหุงข้าวกินเองไม่มีหม้อข้าวเตาไฟพระไม่มีมีแต่แม่ครัวที่วัดนี้เขาทำเพื่อเสริมให้กับญาติโยมที่มาได้มีข้าวกินลำพังบิณฑบาตมาไม่พอต้องทำเสริม ทีนี้คนมารักษาที่คนที่ให้ทานอานิสงส์มันแรงบอกว่าให้กับสัตว์4 เท้าสัตว์เล็ก4 เท้า100 ครั้งเนี่ยยังไม่เท่ากับให้สัตว์ใหญ่1 ครั้ง4 เท้าเหมือนกันเนี่ยสัตว์ใหญ่อานิสงส์แรงกว่าให้สัตว์ใหญ่4 เท้า100 ครั้งก็ยังไม่เท่ากับให้คน 2 เท้าเป็นคนเนี้ยแต่ไม่มีสิ้นแล้วกินเหล้าเมายางานการไม่ทํากินเหล้าทั้งวันตายคาวงเหล้าเนี้ยยังได้มากกว่าให้สัตว์4 เท้าเมื่อเอาอาหารเอาซื้ออ้อยให้ช้างสัก100เนี้ยให้ไปกินสัก100 ครั้งเนี้ยหมดไป10,000 นึงเนี้ยมี100 นึงให้กับคนกินเหล้าให้มันไป100เนี้ยได้มากกว่านั้น100 ครั้ง แม้มันจะไปกินเหล้ากินอะไรเรื่องของมันแต่ให้มันไปนะได้อานิสงส์มากกว่าให้มนุษย์100 ครั้งที่มันขี้เหล้าเมายาให้กับคนไม่มีสิ้นเลยครั้งเดียวก็ได้มากกว่าให้มีคนมีสิ้น5 ร้อยครั้งแล้วให้คนสิ้น8 ครั้งเดียวก็ได้มากกว่าคนนั้นตั้ง100 ครั้งอานิสงส์มันต่างกันให้คนมีสิ้น8 ร้อยครั้งก็ยังไม่เท่ากับให้คนที่มีสิ้น10ก็คือให้เนน เนนสิ้นมันขาดง่ายเป็นเนนสิ้นขาดง่ายพอหลับตังปุ๊บขาดเลยบวชชาวเย็นไม่มีสิ้นและขาดเนนขาดง่ายนี่พระสิ้นเยอะขาดยากมันเยอะเลยไม่ขาดขาดยากพระเขาห้าม4 อย่างแล้วนะขาดจากการเป็นพระห้าม4 อย่างกินเหล้าก็ไม่ขาดฆ่ามนุษย์เนี่ยแสวงฆ่ามนุษย์เนี่ยขาด ไปมีเมียเสพเมถุนเนี่ยขาดแม้กษัตริย์เดรัจฉานเนี่ยขาดจากการเป็นพระบวชเองไม่ได้เป็นตานยอดด้วนเนี่ยนี่ส่งมันต่างกันแล้วพระเนี่ยเป็นผู้ละบ้านเมืองทิ้งบ้านหมดแล้วบ้านทั้งเมืองทิ้งหมดไม่เอามาอยู่วัดปฏิบัติธรรมเพื่อให้มันหลุดพ้นเพื่อทำนำจิตตัวเองให้หลุดพ้นไปจากโลกมายาหรือโลกอันนี้โลกสมมุตินี่
ว่ามันสมมุติหมดเลยที่เราเห็นไม่มีอะไรไม่สมมุติเลยร่างกายเราก็สมมุติบ้านก็สมมุติเสื้อผ้านี่ก็สมมุติหมดมันคล้องสมมุติหมดทีนี้เรามันติดสมมุติติดตรงว่าเสื้อผ้าตายไปแล้วไปให้ใครไม่ใส่พวกกลัวไม่ใส่สมมุติว่าเดี๋ยวพี่มาลอกเดี๋ยวจะคล้องมาเอานอนไม่หลับร่างกายของก็สมมุติเรียกก็ไปแล้วมันเปลาะร่างกายมนุษย์พอๆกับแก้วเนี่ยมันบางแบบแก้วนะตายง่ายแตกง่ายเปลาะมันอยู่ด้วยลมลมหมดก็ไปนี่เราไปเราจะเอาอะไรไปจิตเราเนี่ยเป็นนำพาไปเรานั่งอยู่นี่นะเราจะรู้เลยว่าเราในจิตเรามีอะไรมั่งคิดถึงบ้านไหมนะคิดถึงบ้านนะนั่นแหละเราเอาบ้านไปแต่บ้านมันไม่ไปกับเรามันเพราะมันเป็นสมมุติเราก็ตายไปอยู่ที่บ้านเนี่ยไปอยู่ที่โลกสมมุตินั่นอีกเป็นหมาเป็นแมวอยู่ตามบ้านนั่นน่ะนี่ก็ไปติดอยู่นั่นเพราะจิตเรามันมีบ้านติดอยู่มีลูกมีล้านติดอยู่ที่จิตจะขาดใจก็ไม่พุทโธพุทโธไม่เป็นเวทนาก็แรงกล้ามากทนไม่ไหวปวดไปหมดโอ้โหร้องโอยโอยคนจะตายมันทรมานโยมต้องไปดูเวลาไปเฝ้าญาติที่โรงพยาบาลนะไม่ใช่ไปดูแต่ญาติไปดูคนอื่นบางที่เขาจะตายอะไปพิจารณาดูว่าโอ้โหคนนี้มันทรมานเนาะเอาเจาะคอนะลงทุนนะลงทุนเจาะคอเจาะลอดลมเอานั้นแย่เข้าไปเจาะไรก็ลำไส้ต่อลอดคอเอาไส้ยางแย่ลงไปเอาไปให้กินอาหารเพื่อไม่ให้ตายเนี่ยหลวงพ่อตาน้องท่านถึงไม่ไปโรงพยาบาลท่านบอกไปโรงพยาบาลไม่ตายหรอกโหกว่าจะตายมันก็เล่นเหล่าจนเละเนี่ยทั้งเจาะทั้งผ่าทั้งขูดทั้งอะไรหมดเนี่ยโอ้ท่านถึงไม่ไปท่านให้สั่งเลยไม่ให้ไปอย่าพาผมไปตลาดผมให้ดูใช่ๆเพราะอะไรหนึ่งท่านไม่ต้องไปกังวลแล้วคนจะตายที่เรากลัวตายเนี่ยกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายแต่พอมันจะตายขึ้นมามันยิ่งกว่าอีตอนจะตายนั่นน่ะไม่ใช่กลัวตายอย่างเดียวน่ะเวทนามันแรงกล้าเลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่ไอ้ตายก็กลัวจะตายไอ้ที่ปวดก็ทนไม่ไหวจิตก็ไม่ข้ามเวทนาก็แรงกล้ามากธาตุไฟก็จะแตกทั้งร้อนทั้งเจ็บทั้งปวดทุรนทุรายทั้งหายใจไม่ออกอึดอัดคัดเคืองไปหมดคนจะตายมันจะเป็นอย่างนั้นอาตมาเคยจะตายเกือบจะตายแต่ไม่ตายหายใจพยายามตั้งสตินั่งสมาธิตอนนั้นมันจะตายแล้วล่ะนั่งสมาธิโอ้โหมันทนไม่ไหวนั่งเนี่ยไม่เกิน15นาทีจากเราเคยนั่งเป็นชั่วโมงไปนั่ง15นาทีโหมันปวดรวดราวไปหมดมันปวดมันทั้งหายใจไม่ออกอึดอัดขัดเคืองทั้งปวดทั้งโหร้อนลุ่มไปหมดเลยร่างกายร้อนอย่างไฟมันเหมือนธาตุไฟจะแตกนั่งดูลมอาตมาพุทโธจะไม่สงบดูลมอย่างเดียวดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกปิติมันเกิดตอนนั้นไม่นอนนั่งปิติไม่เกิดพอนอนปิติเกิดปิติเกิดมันก็ให้ดีให้วันให้คืนนั่งสมาธิหูใจยะขาดนั่ง15นาทีเพิ่มทีละวันมันป่วยจัดๆอยู่3วันคิดว่าตายถ้ามันตลอด7วันถ้าเป็นอย่างนี้อยู่7วันเราต้องตายแน่นอนเพราะวันแรกสู้นั่งสู้กับเวทนานั่งสู้กับความร้อนที่ตัวมันร้อนธาตุไฟมันกำเริบมันร้อนจัดร้อนจนหายใจร้อนวุบวุบวุบตัวนี่มันวุบวุบวุบมันร้อนแซ่บประร้อนตัวนั่ง15นาทีไม่ไหวก็ลงมานอนแล้วก็นั่งเพิ่มนะเข้าไปนั่งใหม่ก็นั่ง20นาทีนี่ก็เพิ่มทุกวันเพิ่มไปจนชั่วโมงพอชั่วโมงนึงเนี่ยมันก็อยู่ได้
ทีนี้เรามามันอยู่ระหว่างนอนนอนเนี่ยปิติมันเกิดพอปิติมันเกิดไอ้ที่มันร้อนธาตุไฟจะแตกมันหายเลยนะหายไปเลยมันเลือดแต่ร่างกายที่แบบเมื่อเราเป็นไข้ต่ำๆเราก็นอนน้ำตาไหลปิติมันเกิดตาไหลก้นลุกก้นพองมันก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นพอได้3วันหลวงพ่อก็ไปห้าแต่มันยังเดินไม่ได้เดินไกลไม่ได้มันจะได้ประมาณเดินประมาณสักส่องวาเดินส่องวาต้องหยุดเดินไม่ได้ใจจะขาดมันให้ใจไม่ออกเดินไปประมาณส่องวามันจะตายหลวงพ่อมาห้าก็เดินไปห้าท่านอยู่นู่นเลยอยู่เขาใหญ่เดินไปห้าท่านรู้ว่าท่านมามีพระเข้าไปบอกหลวงพ่อมาห้ากันเดินไปห้าท่านก็บอกว่าท่านเห็นเราท่านยังไงท่านก็นึกว่าเราต้องตายแต่พระที่มาก็มองแล้วว่าเราตายใครเห็นว่าตายหมดหลวงพ่อก็เลยเอาจะมาไปกราบหลวงพ่อไปยืนใกล้จะถึงท่านนะเดินอยู่ประมาณห้างประมาณสักสิบวาเดินประมาณสิบวาเดินไปห้าท่านหยุดไปตลอดทางเดินยืนเราก็ดูใจตัวเองดูว่าเราลมเข้าลมออกมันไม่ไหวร่างกายมันไม่ไหวก็เลยไปกราบท่านท่านก็พูดให้สติเราคำนึงทำสมาธิให้เกิดทำปีติให้เกิดนะถ้าปีติไม่เกิดคำนึงตายท่านเห็นแล้วที่ตายมันออกแล้วท่านเห็นเราจะตายเราก็เออแต่ตอนนั้นปิติมันเกิดแล้วแต่ว่ามันยังออกเดินไปไหนไม่ได้ได้ไม่ไกลจากนั้นมาก็ดีขึ้นเราก็นั่งสมาธิมากขึ้นมากขึ้นทำทั้งนั่งทั้งนอนทำมากขึ้นมากขึ้นนั่งก็นั่งเป็นชั่วโมงนั่งถ้าปิติเกิดมันอยู่ได้นะปวดเมื่อยที่เป็นเนี้ยง่วงเหงาเฮานอนมันไม่มีมันหายไปเลยดับสูญไปเลยง่วงเหงาเฮานอนนะฟุ้งซ่านรำคาญใจปิติมันเกิดมันมีแต่ความสุขอย่างเดียวที่เขาอยู่ได้กันเป็นวันๆเป็นคืนๆเราอ๋อปิติมันเลี้ยงเทวดาเกิดกับเราตอนนั้นถ้าเราตายเราก็คงเป็นเทวดาเพราะจิตมันเป็นเทวดาเรารู้แล้วอ๋อนี่แหละจิตเทวดาเป็นแบบนี้ที่เขาว่าปิติอ๋อมันเป็นแบบนี้ปิติมันเกิดได้ทุกคนที่ว่าต้องทำเอาไว้สู้กับเวทนาปีตินี่มันสู้เวทนาได้เพราะปีติมันเป็นต้นของสมาธิจิตมันเริ่มรวมแต่มันยังเป็นสมาธิแค่ปีติเป็นคณิกาสมาธิเป็นอุปจารสมาธิมันยังเป็นน้อยเป็นแค่รู้ตัวยังรู้ว่าตัวเองยังมีร่างกายอยู่เห็นตัวเองเห็นร่างกายตัวเองอยู่ยังหายใจยังรู้สึกอยู่เห็นกายอยู่เราก็ต้องทำไปเรื่อยๆเนี่ยจนกว่าเราจะได้สมาธิคือปฐมฌานคืออัปปนาสมาธิคือสมาธิที่เป็นฌานคือได้ฌานนะแต่จริงๆก็เป็นฌานหมดขณิกาสมาธิก็เป็นฌานแต่มันสงบอยู่แค่แป๊บนึงแป๊บช่วงช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นเนี่ยเขาเรียกขณิกาสมาธิจิตสงบแค่แป๊บๆอุปจารสมาธิก็เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงสงบอยู่ได้ชั่วโมง2ชั่วโมงนั่งอยู่ได้โดยไม่ปวดไม่เมื่อยนั่งตัวเบาแต่ร่างกายนี่มีอยู่แต่ว่าสมาธิอันเนี้ยมันจะถอยได้ง่ายออกง่ายพอนั่งนานไปจิตมันก็ถอนอุปจารสมาธิเนี่ยมันต้องพิจารณาร่างกายไปด้วยคือนี่เนี่ยที่เราทำสติทำสมาธิคือต้องการอุปจารสมาธินี่เนี่ยที่ทำกันเนี่ยถ้าเราได้อุปจารสมาธินี่มันจะเป็นวิปัสสนาต่อจากอุปจารสมาธิคือพิจารณาร่างกายมันจะรู้จิตเห็นจิตตัวเองจิตว่างมันก็จะรู้ตัวรู้มันอยู่ตลอดแล้วก็เห็นร่างกายเราอยู่เนี่ยเราก็เจริญวิปัสสนา
ดูกายดูจิตรู้กายรู้จิตจิตมันคิดอะไรเราก็รู้เพราะมันว่างเดี๋ยวมันก็ไม่ว่างมันออกมาเราก็รู้เพราะจิตมันถอยถอยกลับมาที่เดิมที่ไม่สงบเพราะออกมามันก็ไม่สงบอีกนะถ้าเราออกมาก็ไม่สงบถ้าเราจะสงบเราก็ต้องเรียงปีติไว้เพราะอุปจารสมาธินี่มันจะอยู่กับปีติมันคู่กันคู่กับปีตินี่เนี่ยเพราะมันยังมีกายอยู่กายเบาปีติเกิดพอปีติมันดับมันก็เป็นอุปจารสมาธิมันอยู่กึ่งปีติดับกับอุปจารสมาธิมันจะเกิดอยู่ด้วยกันอยู่พร้อมกันนั่นแหละทีนี้ก็ออกมาก็ต้องเรียงปีติอารมณ์ปีติที่เราทำยังไงเกิดปีตินี่พุทธเจ้าปีติมันก็ได้หลายอย่างหนึ่งระลึกถึงพุทธเจ้าเขาเรียกพุทธานุสติมีสติระลึกถึงพุทธเจ้าพุทธเจ้านี่มีเป็นผู้รู้แจ้งโลกมีบุญคุณเป็นครูบาอาจารย์เราเป็นครูสอนทั้งมนุษย์และเทวดาเนี่ยมีบุญคุณมีบุญต่อเรามีคุณต่อเราเรามาปฏิบัติธรรมได้ก็เพราะมีองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เนี่ยเป็นธรรมานุสติคือระลึกรู้ระลึกถึงธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมก็มีจริงพระธรรมมีจริงพระอริยสงฆ์เจ้าก็มีจริงเพราะเกิดจากพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เนี่ยคือศาสนาพุทธเรามีเนี่ยรัตนะสามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นรัตนะที่เราเป็นแก้วเป็นเหมือนดวงแก้วที่เราต้องระลึกถึงและจิตเราจะสว่างระลึกถึงพุทธเจ้าจิตใจแล้วก็จะสว่างแจ่มใสผ่องใสเป็นผู้รู้ผู้ตื่นระลึกถึงพระธรรมธรรมะที่พุทธเจ้าแสดงให้กับมนุษย์ในสัตว์โลกที่นี่ในโลกนี้พุทธเจ้าแสดงธรรมะธรรมะคือสัจธรรมคือความจริงความจริงที่มันอยู่คู่โลกนี่แหละแต่เราไม่ได้เอาธรรมะมาใช้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมะก็คือธรรมะก็คือทุกข์นี่แหละที่เรานั่งเป็นทุกข์นี่นะเราไม่ได้กำหนดทุกข์เราเลยไม่รู้ธรรมะถ้ารู้ทุกข์ก็รู้ธรรมพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าผู้ใดรู้ทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมก็คือรู้ธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นเราจะท่าโคตรถ้าเราเห็นธรรมะแล้วโอ้พระพุทธเจ้ามีจริงนี่นะเราปฏิบัติไปนั้นเป็นเหมือนพุทธเจ้าบอกไว้เลยเหมือนครูบาอาจารย์มาถ่ายทอดให้เราเลยโอ้เป็นเหมือนกันหมดเลยสมาธิเรานั่งสงบได้มันมีจริงนี่นะอุปจารสมาธิก็มีคณิกะมันก็มีปิติก็มีสุขก็มีจิตรวมเป็นเอกตาก็มีแสดงมันก็ต้องมีหมดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงๆเราก็เชื่อมั่นคนเราพอเชื่อมั่นมันก็ปฏิบัติเพราะพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติธรรมมาที่สำเร็จเป็นพุทธเจ้าก็นั่งอยู่ใต้ต้นโพนี่ดูลมคือทำอานาปานุสติดูลมเข้าลมออกแล้วพิจารณาลมลมเข้าหยาบเข้าละเอียดละเอียดออกหยาบออกละเอียดสั้นยาวพิจารณาลมนี่แหละสำเร็จเป็นฌานแล้วไม่สำเร็จเพราะแค่ฌานไม่สำเร็จท่านก็พิจารณาร่างกายพิจารณาสัจธรรมความจริงว่าเรานี่มันมีแต่ทุกข์นะคนนี้มันมีแต่ทุกข์ทำยังไงจะดับทุกข์ทุกข์นี่มันเกิดจากความยึดติดปรุงแต่งนี่บ้านเราครอบครัวเราตัวเราพอยึดว่าตัวเราก็ทุกข์เลยไม่ต้องอะไรมากแค่ยึดว่าตัวเราเนี่ยความจริงมันมีอยู่ความแก้นี่มันเป็นทุกข์ความแก้มันมีจริงๆเราเกิดมาแล้วมันมีความแก้จริงๆพระพุทธเจ้าก็เห็นโอ้ความแก้มันมีจริงๆเกิดแล้วมันต้องแก่ถ้าเกิดแล้วมีแก่มีเจ็บมีตายถ้ามันมีจริงๆสามอย่างมีจริงถ้ามันมีตายมันก็ต้องมีไม่ตายโอ้มันจะต้องมีวิชาที่ไม่ตายทำยังไงจะไม่ตายให้ดวงจิตดวงนี้มันไม่ได้ตายทำยังไงจะให้มันตายให้กิเลสมันตายไปจากดวงจิตความนึกคิดปรุงแต่งที่นั่นบ้านเราเมืองเราครอบครัวเราทรัพย์สมบัติของเราทำยังไงจะให้มันละอันนั้นทุกข์เราทุกข์แต่จริงๆแล้วทำยังไงให้มันวางทุกข์นี่
ทุกข์มันเกิดได้ยังไงมันเกิดจากดวงจิตหรือเกิดจากกายมันก็ต้องแยกออกจากกันอ๋อทุกข์เกิดจากกายกายนี้ทุกข์ไม่มีวันหยุดมันเลิกทุกข์เมื่อไหร่มันดับมันก็คือตายแต่ดวงจิตดวงนี้มันดับได้แต่มันไม่ตายแต่กิเลสมันตายความว่างจะเกิดทำยังไงให้มันว่างอยู่ตลอดว่างจากกิเลสว่างจากความปรุงแต่ง สิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ทำยังไงถึงจะได้หลุดพ้นไปจากโลกนี้อ๋อคือความว่างความว่างถึงจะหลุดจากโลกนี้ไปว่างจากทุกข์ทุกข์ก็วางได้วางเฉยได้ไม่ปวดไม่เมื่อยจิตไม่เป็นแล้วเราวางนี่เรียกวิปัสสนาญาณเป็นญาณรู้รู้ว่ามันมีจริงสัจธรรมนี่เป็นของจริงของที่มันมีอยู่คู่โลกนี้เนี่ย พุทธเจ้าทุกพระองค์มาตรัสรู้ก็เรื่องนี้เรื่องเดียวกันนี่เนี่ยแต่ถ้าสาวกเนี่ยจะรู้เองไม่ได้เลยถ้าไม่มีพุทธเจ้าแนะนําหรือไม่มีครูบาอาจารย์มาแนะนําถ่ายทอดให้ก็เรียกทําไมพุทธเจ้าจะมีคนที่เป็นอุคติตัญญูคือรู้เลยพูดไม่รู้เลยโอ้ทุกข์นี่มันเนี่ยอย่าไปยึดมันนะอย่างพุทธเจ้าแสดงธรรมเรื่องทุกข์ทุกข์นี่มันเกิดจากที่เรายึดติด ว่านี่เป็นร่างเราร่างเรากายเราความแก่นี่มันเป็นข้องเราความทุกข์นี่เป็นข้องเราลูกพวกครอบครัวเราบ้านเราเมืองเราทรัพย์สมบัติของเรานี่เป็นเหตุแห่งทุกข์อันนี้คือสัจธรรมพระเจ้าพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้ทุกพระองค์เนี่ยเป็นไม่รู้กี่องค์มาแล้วเนี่ยนับไม่ถ้วนในที่ตรัสรู้ไปแล้วเนี่ยมันมีไล่กลับไล่พัตตกับ อย่างกลับนี้มีสี่พระองค์ก็ไปแล้วสามนี่องค์ที่สี่ก็ลอยอีกองค์แล้วก็ยังมีข้างหน้าอีกก็ยังมีไปเรื่อยที่ผ่านไปแล้วนี่ไม่รู้เท่าไหร่ก็มาเรื่องเดียวกันนี่แหละเป็นสัจธรรมที่อยู่คู่โลกนี้โลกที่มีมนุษย์นี่เพราะมนุษย์เนี่ยมันจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยไปไหนมาไหนจะให้ไปอยู่ที่ไหนไปอยู่โลกไหนไปเป็นอยู่เป็นสัตว์นรกอยู่ในนรกเป็นวัวเป็นควายเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นเทวดามันยังไม่พ้นมันจะต้อง กลับมาเป็นมนุษย์อีกต้องมาสร้างบารมีบารมีเต็มในฝั่งทำพุทธเจ้าประโยคสองประโยคว่าร่างกายมันเป็นทุกข์ต้องรู้จักปล่อยวางให้ความนึกคิดปรุงแต่งมันเป็นจิตตะสร้างขันเป็นเรื่องของจิตปรุงแต่งทำยังไงจะให้มันหยุดปรุงแต่งก็คือมาดูกายตัวเองเพื่อให้จิตมันหยุดปรุงแต่งทางข้างนอกคือโลกข้างนอกมันกว้างใหญ่ไพศาล มันกว้างถ้าจิตเราปล่อยให้มันท่องโลกมันก็จะท่องไปเนี่ยท่องไปมันก็ไปเกิดทั่วโลกนี่เนี่ยไปท่องไปทั่วมันก็จิตมันก็นึกคิดปรุงแต่งไปทั่วมันกว้างท่านก็เลยอันนี้มาคิดอยู่ที่กายเรานี่อยู่ที่ผมที่ก้นที่เล็บที่ฟันที่นั่งเนี่ยจิตมาก่อไว้นี่นี่โลกนี่ก็คือโลกมนุษย์โลกเราโลกความจริงโลกที่มันมีอยู่จริงๆให้มาอยู่ในโลกนี้โลกนี้มันแคบ ทำให้มันแคบลงแคบลงเราจะออกจิตออกนอกจิตออกนอกมันกว้างกว้างแล้วมันปล่อยมันก็ไปตลอดทีนี้เราพยายามมาให้อยู่ในโลกเราผมคนเล็บฟันนั่งก็มานั่งพิจารณาผมเราเนี่ยผมสั้นผมยาวผมข้าวผมดําเนี่ยผมเนี่ยถ้าเราไม่อาบน้ําไม่ซักไม่ล้างเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นเหม็นเพราะขี้เหงื่อขี้ไข่ไล่มาออกของเสียมันออกมาตามเส้นผม มาเปิดเปื้อนก็จะมีกลิ่นเหม็นสาบไม่ตั้งอะไรก็ซากศพพิจารณาจิตมันเห็นตามความเป็นจริงถ้าเราไม่เห็นเราลองไม่อาบน้ําดูก็ได้ไม่สระผมดูสักสามวันเจ็ดวันแล้วมานั่งพิจารณาดูไม่อาบน้ําว่าเหม็นไหมลองเอามือหรือเอานิ้วเล็บไปเกาเกาขี้ห้วนแล้วมาดมดูไม่อาบน้ําเจ็ดวันไม่สระผมเจ็ดวันจะเหม็นขนาดไหนแต่ร่างกายเราเหม็นเนี่ย ร่างกายคนอื่นก็ต้องเม่นเหมือนเราแต่ทั้งที่ร่างกายเราเม่นเราก็เรียกว่ามันไม่ค่อยเม่นแต่ร่างกายคนอื่นเนี่ยถ้าเม่นขึ้นมาเราก็คิดว่ามันเม่นเม่นมากกว่าร่างกายเรานี่เวลาถ้าเห็นร่างกายเราเม่นร่างกายคนอื่นก็เม่นพระพุทธเจ้าให้เราดูผมดูข้นข้นที่มันขึ้นตามร่างกายเราพิจารณาข้นเส้นข้นเนี่ยเส้นผมเนี่ยอยู่ไปมันก็นานไปก็หลุดล่วงงอก จากดำมันก็ตายเส้นที่ดำนั้นมันยังไม่ตายถ้าเส้นเปลี่ยนเป็นสีขาวมันตายไอ้เส้นดำมันตายเลยกลายเป็นสีขาวมันก็หลุดล่วงไปตามกาลเวลาตามเพราะมันเป็นข้องไม่เที่ยงเป็นนิจจังมันไม่แน่นอน
มันไม่ใช่ข้องที่ยั่งยืนท่าวอนมันอยู่มันก็หลุดล่วงไปตามกาลเวลางอกพุ่มเข้าไปหลุดล่วงไปมันก็หลุดไปจากข้องเราเราก็ไม่ได้เก็บไว้นะเราก็ไม่ได้เอาไว้ถ้าข้องเราเราต้องเก็บไว้เราก็ต้องปล่อยทิ้งไปเพราะไม่ใช่ข้องเราเอาไว้ก็เป็นข้องนักเรียนเส้นข้นก็เหมือนกันเหงื่อกายไล่ออกมาตามเส้นข้นก็เหม็นสาบไม่ต่างอะไรกับซากศพเหม็นร่างกายเราสกปรกเพราะมันหุ้มห่อด้วยข้องสกปรก เล็บมือเล็บเท้าถ้าปล่อยมันงอกยาวก็น่าเกลียดขี้เล็บพวกขี้ดินขี้อะไรมันมาติดอยู่ในเล็บมันก็สกปรกไปตักอาหารไปจับอะไรกินมันก็ดูน่าเกลียดคนอื่นก็เห็นเขาก็น่าเกลียดขยะแขยงแต่เราก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นน่าเกลียดเล็บเราเล็บเข้าเหมือนกันไม่มีใครสะอาดมันเป็นข้องสกปรกเป็นข้องไม่ยั่งยืนมีไว้เพื่อเอาไว้เกา ที่ขันให้มันให้ขันมีไว้เพื่อไว้เกาเพื่อยังเวทนาฟันในปากเราเราก็พิจารณาฟันเนี่ยมันเป็นกระดูกที่งอกมาเราสัมผัสได้กระดูกที่ออกในปากเราเนี่ยคือฟันอยู่นานไปก็ไม่แปลงไม่ขัดไม่ถูก็เหม็นต้องแปลงทุกวันแปลงกินข้าวตีแปลงทิ้งเช้ากลางวันเย็นแปลงวันซ้ำห้นยังเหม็น นอนหลับตื่นมาก็เหม็นเพราะในปากเรามันมีข้องเสียอยู่น้ำลายเราเนี่ยเหม็นเหม็นกับขี้ฟันอีกจริงแล้วน้ำลายเนี่ยมันไม่ใช่ข้องดีมันก็คือข้องเหม็นมันมาไว้ล่อลื่นอาหารเพื่อให้อาหารเนี่ยมันลื่นลงคอไปในกระเพาะอาหารก็เป็นข้องเหม็นข้องสกปรกน่าเกลียดแต่ยังมีเชื้อโรคด้วยน้ำลายก็เหม็นใหญ่เลย ไม่แปรงฟันยิ่งเหม็นเนี่ยฟันเราก็อยู่นานไปก็หลุดร่วงฟันน้ำนมหักก็ยังไม่ได้คิดพอฟันหักจริงก็ยังไม่ได้คิดก็ไปใส่ฟันปลอมใส่อะไรอย่างนี้แหละเพื่อไม่ให้ดูน่าเกลียดในสังคมไม่ให้คนอื่นเข้ารังเกียจบางคนเห็นคนฟันหักก็รังเกียจกินข้าวไม่ลงเห็นเหงือกกินข้าวไม่ลง เนี่ยฟันเรามันก็ไม่ได้ยั่งยืนเพราะมันข้องใช้ชั่วคราวเป็นข้องอนิจจังมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่แปรงฟันหน่อยก็เป็นทุกข์เหม็นอยู่นานไปฟันมันปวดมันคอนมันจะหลุดจะร่วงมันก็ปวดโอ้โหต้องไปถอดไปถอนเอาไว้ก็ไม่ได้ต้องไปถอนทิ้งเพราะมันไม่ใช่ข้องอะไรที่เราจะมายึดติดอยู่กับมันเราก็เอาไว้คบเคี้ยวอาหารเพื่อบดเคี้ยวอาหารไว้ ไม่ให้อาหารติดคอให้มันละเอียดให้มันเป็นยาอาหารกินเป็นยายาหลักซ่าโรคโรคหิวโรคกระหายโรคร่างกายเรามันเสื่อมโทรมเราก็เอาไปซ่อมบำรุงแต่มันยิ่งซ่อมไปที่เสื่อมมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะที่เสื่อมถ้าอ้วนมันก็จะดูตึงขึ้นก็ไปซ่อมให้มันตึงขึ้นพอเนื้อนั่งตึงขึ้นมันอ้วนทวนสมบูรณ์มีไขมัน มันก็ดูดีขึ้นก็ดูแข็งแรงขึ้นแต่ว่ามันก็อ่อนแอไปเรื่อยทีนี้เราก็มาพิจารณาว่าร่างกายฟันเราก็เป็นข้องปฏิกูลเป็นข้องน่าเกลียดเป็นข้องสกปรกข้องไม่สะอาดข้องไม่ยั่งยืนเราพิจารณามาที่ผิวนั่งเรานั่งเราเนี่ยมันเป็นพื้นเดียวที่มันหุ้มห่อร่างกายให้ดูดี ดูสวยดูงามพิจารณาถ้าเราไม่พิจารณาเราจะเห็นนั่งเราสวยอยู่ตลอดนั่งข้าวเห็นนั่งคนอื่นสวยเที่ยวไปแต่งงานก็มีครอบครัวมีผัวมีเมียได้นั่งพื้นเดียวนี่แหละมันเราไม่เห็นความจริงเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราธรรมะยังไม่เกิดในจิตดวงจิตดวงนี้ของเรามันก็ยังเห็นสวยเห็นงามนี่ พุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวรหลวงพ่อทนองจะให้เราเนี่ยพิจารณามันเป็นข้องไม่สวยข้องไม่งามนั่งเรานี่มันหุ้มห่อสิ่งสกปรกไว้มันหุ้มไปหมดเลยขี้หูขี้ตามันถูกนั่งปกปิดมันขี้เงือกขี้ไข่เนี่ยมันก็ไล่ออกมามันระบายออกมาตามผิวนั่งไม่อาบน้ำก็มีกลิ่นเหม็นเหม็นสาบเหม็นสร้างไม่มีใครอยากเข้าใกล้ไม่แต่ตัวเราเองเรายังเหม็นตัวเองเนี่ยตัวเนอะหน้ารู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจ
เพราะร่างกายเราเป็นข้องไม่สะอาดต้องชำระล้างอาบอยู่ด้วย พอร้อนเดี๋ยวก็อาบน้ำนี่ครูบาอาจารย์ก็สอนให้เราเนี่ยหลกเอานั่งออกพอเราเห็นนั่งสวยมันก็สวยดูสวยงามอยู่ตอนนุ่มยามเศร้าตอนออกมาจากท้องพ่อท้องแม่มันก็ไม่ได้สวยอะไรนะพอนั่งมันเหี่ยวเด็กออกมานั่งเหี่ยวเพราะมาจากคนแก่ คนเรามันต้องแก่อยู่ได้แก่นั่นเราแก่คนแรกมันแก่ถึงสองคนคนแรกแก่ในท้องแก่ออกมาแล้วก็มาออกมาเป็นเด็กออกมาเล็กเด็กแก่หน้าเหี่ยวตัวเหี่ยวย่นนั่งบางคนเด็กออกมานั่งจะบางแล้วก็เหมือนคนแก่แล้วก็อยู่กินข้าวกินน้ำกินอาหารกินยารักษาโรคกินข้าวกินน้ำเข้าไปกินขนมนั่งก็ตึงมีไข้มันออกมามันก็มาทำให้นั่งตึงพอนั่งตึงก็ลืมตัวลืมตัวเองว่าตัวเองอะยังนุ่มยังเศร้าอยู่ไม่ได้พิจารณาร่างกายแล้วทีนี้มันก็เลยล่งอยู่ความนุ่มความเศร้าก็อยู่ไม่นานอยู่20 กว่าปีก็ไป20 ปีก็เริ่มแล้วติดงาขึ้นนะขึ้นที่ห่างตาแล้วเนี่ยที่เราก็มาพิจารณาเราว่านั่งเราก็แล่เอานั่งออกเอามีดเอาจิตเนี่ยเป็นมีดกรีดไปที่ตั้งแต่ศีรษะมาตามลำตัวตามแขนตามขาปลายมือปลายเท้าก็ลอกเอานั่งออกเราก็ลอกนั่งออกมาเหมือนเขาลอกนั่งกบนั่งกบนั่งเครียดเราก็ลอกนั่งออกพอเราลอกนั่งออกพิจารณาเอานั่งเนี่ยไปกองไว้ข้างหน้าเราเนี่ยเราก็นั่งเห็นว่าเราเนี่ยไม่มีนั่งเนี่ยนั่งก็ไม่มีมีแต่เนื้อแดงๆมีแต่น้ำเลือดน้ำเลืองเกลือกลางอยู่ที่ลำตัวเนี่ยเราก็พิจารณานั่งเราไปกองไว้คนเราพอป้าจากนั่งมันไม่ได้น่ารักตรงไหนเลยมันนั่งมันทุกข์ปกปิดไว้เองดวงจิตเราไม่เห็นนี่พิจารณาเพื่อให้จิตมันเห็นถ้าดวงตาเห็นเมื่อไรมันก็เห็นสวยเห็นงามอยู่นั่นดวงตาเห็นจิตมันก็ปรุงแต่งสวยงามที่เราก็มานั่งพิจารณาว่านั่งคนเราป้าจากนั่งก็มีแต่เนื้อแดงๆมีน้ำเลือดน้ำเลืองเราก็เลาะเอาจกเอาลูกตาออกเราก็ดูเราก็ไม่มีแล้วจมูกเราก็ดึงติดไปเอาจมูกออกเอาหูนี่ติดนั่งไปแล้วเราก็เป็นเหมือนพี่ตาโบ้ไม่มีดวงตาลูกตาไม่มีเป็นแต่กระโหลกข้าวโพงนั่งอยู่น้ำเลือดน้ำเลืองเกิดกลางเราก็แล้วนั่งออกไปแล้วเราก็แล่เนื้อทำชำแหละแบบเนื้อแบบที่เขาชำแหละเนื้อทำตลาดชำแหละเนื้อมู่แล้วเนื้อออกมาเอาเนื้อมากองไว้รวมกองหนึ่งไว้ข้างหน้าเราแล้วก็ควักเอาเครื่องในออกมากองนั่งกองหนึ่งเนื้อกองหนึ่งเครื่องในกองหนึ่งมันก็เลือดแต่กระดูกนั่งเราก็พิจารณาคนเราบาดจากเครื่องในบาดจากเนื้อนั่งก็ไม่มีอะไรมีแต่กระดูกนั่งแล้วก็พิจารณาร่างกายเราเนี่ยเป็นกระดูกเป็นพี่ตาโบ้นั่งอยู่แล้วเราก็ผ่ากระโหลกตัดคอผ่ากระโหลกศีรษะเอาหมั่นสมองไปกองไว้ปนกับเครื่องในเราก็ระลึกรู้ระลึกเห็นว่าเนื้อกองหนึ่งนั่งกองหนึ่งเครื่องในกองหนึ่งแล้วก็ตัดเอากระโหลกไปวางเอามือเอาเท้ากระดูกตัดตามข้อมือข้อเท้าตัดเป็นท่อ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 นเอาไปกองไว้ทิ้งไว้เป็น4 กองนั่งกองหนึ่งเนื้อกองหนึ่งข้างในกองหนึ่งกระดูกกองหนึ่งนี่คนเราเอาตัวเราก็ไม่มีแหละที่เรายึดติดปรุงแต่งว่าร่างกายเรามีเนื้อมีนั่งหน้าตาสะสวยรูปหล่อรูปสวยไม่มีแหละกลายเป็น4 กองมีตะกลิ่นเม่นเน่าเม่นขาวเลือดเราก็ทิ้งไว้
1 วัน 2 วันนั่งพิจารณา 3 วัน 4 วัน 5 วัน 6 วันแมลงวันก็บินมาตอมกินกันกินน้ำเลือดน้ำเลื่องเนื้อก็เริ่มเปลี่ยนซี่จากแดงก็เริ่มเขียวเริ่มเขียวเริ่มดำเริ่มมีนอนแมงวันมาไข่เอาลูกมาปล่อยไว้ก็เป็นนอนกินกันฟึบฟับฟึบฟับก็มีแรงมีกามหมักแย่งกันกินเนื้อเรามันก็กินกันอเล็ดอร่อยเนื้อที่เหม็นเน่า เมื่อเปื่อยกลายเป็นเนื้อเน่าเปื่อยไปมันก็แห้งน้ำก็ระเหยเพราะมันมาจากธาตุดินน้ำไฟลมธาตุลมก็ระเหยไปตามลมพอเราไม่สูดเข้าสูดออกแล้วมันก็ไปตามลมก็พัดใบไม้ไปใบไม้ไปปะทะใบไม้ไปคนอื่นก็ลมที่เราสูดออกสูดเข้าไปสูดต่อ ก็ลมที่อยู่ในโลกในธาตุมาจากธาตุร่างกายก็มีแต่ดินน้ำไฟลมธาตุไฟก็ไปที่ร่างกายอบอุ่นอยู่ได้พอลมหมดธาตุไฟก็หมดก็เลือดแต่ธาตุดินกับน้ำน้ำก็ระเหยขึ้นไปซึมลงดินไปเราก็ทิ้งไว้7 วัน 15 วันเดือนต้องเดือนก็เลือดแต่กระดูกเลี้ยไหลก็เลือดแต่กระดูกข้าวโปร่ง พวกนอนพวกสัตว์มากินแทะกินกันหมดเลยแต่กระดูกเราก็พิจารณาร่างกายเราก็ไม่มีอะไรมีแต่กระดูกเลี้ยราดอยู่นี่ตัวเราก็ไม่มีที่เรายึดติดพุงแต่งว่าตัวเราตัวเข้าว่าสวยว่างามก็ไม่มีอะไรเลยแต่กระดูกเลี้ยราดอยู่ตามแผ่นดินมันก็ธาตุมันก็กลับคืนสู่ธรรมชาติแล้วก็เอากระดูกเนี่ยเก็บกระดูกหมักกองไว้เราก็จุดไฟเผาเผากระดูกชาปนกิจกระดูกเรา ไฟจุดเผากระดูกก็หมดดินน้ำไฟลมก็ไปธาตุดินก็กลายเป็นกระดูกเผามากไส้ไฟมากขึ้นก็กลายเป็นขี้เถ้าหมดกระดูกละลายกลายเป็นขี้เถ้าเป็นฝุ่นลมพัดมาพัดฟึบกระดูกเราเป็นฝุ่นก็ไปตามลมในร่างกายที่เรายึดติดว่ามันมั่นคงท่าวันนะว่าเราอยู่เราทำมาหากินเรามีนั่นมีนี่มีทรัพย์สมบัติ สมบัติเรามากมายบ้านช่องเรือนชาญเราก็มีครอบครัวลูกพวกเราก็มีทรัพย์สมบัติเราก็เยอะแยะเราก็คิดปรุงแต่งไปมันไม่มีแล้วตอนนี้มันมีแม้แต่ตัวเราก็ไม่มีแล้วมีแต่ขี้ฝุ่นผัดไปหมดแล้วตรงนั้นก็มีแต่ความว่างเปล่าเราก็พิจารณาร่างกายที่เรานั่งอยู่ในหลังที่เราให้ใจอยู่ดูพิจารณาดูเนี่ยพิจารณาจนไม่มีแล้วเป็นฝุ่นไปแล้วเผาไปหมดแล้ว ก็มีแต่ความว่างเปล่าทีนี้เราก็มีแต่ความว่างเปล่าจิตเราก็ว่างจิตก็เป็นอุเบกขาเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์รู้สึกเฉยเฉยจิตก็ว่างเป็นสมาธินี่คือการที่จะออกจากโลกนี้ก็ต้องทำให้ร่างกายนี้เราไม่ยึดติดป่วยไข้เราก็ไปห้าหม้อห้ายากินเพื่อรักษาชีวิตไว้ไว้เพื่อ รักษาความดีปฏิบัติธรรมปฏิบัติความดีให้เกิดขึ้นกับจิตกับกายเราจิตเราเราไม่ใช่อยู่เพื่อไปให้มันอยู่ไปเพื่อล่ำเพื่อรวยอะไรทรัพย์สมบัติเราได้มาเราก็แบ่งปันญาติพี่น้องไปพี่น้องเรายังยากจนเราก็แบ่งให้เขากินมีข้าวก็ตักแบ่งให้เขาทั้งทนานต้องทนานทั้งครึ่งทั้งแบ่งกันกินมันก็จะอยู่กันด้วยความสุขท่าวอน เพราะครอบครัวก็จะมีความทุกข์ญาติหมู่ญาติพี่น้องเพราะบ้านใกล้เรือนเคียงก็ญาติเก่าเราทั้งนั้นที่มาอยู่บ้านติดกันเนี้ยญาติเก่าเราเคยเป็นญาติพ่อแม่พี่น้องเกิดมาร่วมไส้เลือดเก่ามาแต่มาชาตินี้เรามาเกิดมันตั้งคนตั้งไปมันมาเกิดตั้งคนตั้งเกิดมาเจอกันรู้จักกันก็ยังไม่ได้คิดไว้เป็นญาติกันแต่จริงๆแล้วเราญาติกันเราก็ต้องแบ่งปันกันไปพระเจ้าบอกให้เราแบ่งปันกันไป จิตมันจะได้ไม่ตนีติดจะได้กว้างใจคอกว้างปฏิบัติธรรมมันก็จะสมาธิก็จะเกิดพอเราเจริญพรหมวิหารสี่จิตใจมันจะกว้างพรหมวิหารสี่เนี่ยก็เป็นสมาธิที่พุทธเจ้าบอกให้เราทําก็มีพรหมวิหารสี่นี่ก็ใช่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยก็อยู่ในสมาธิถ้าเราเจริญ เจริญเมตตาบ่อยๆจิตมันก็เป็นสมาธิเพราะจิตมันจะทำให้จิตเนี่ยไม่เศร้าหมองจิตเนี่ยปีติง่าย
จิตปีติง่ายสมาธิก็เกิดง่ายนี่คือเป็นอุบายที่องค์สมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสอนครูบาอาจารย์ก็สอนหลวงปู่สังวรหลวงพ่อท่านน้องท่านก็สอนก็ได้มาจากปฏิบัติท่านปฏิบัติแล้วได้พ้นก็แล้วมาสอนต่อก็ใครมีข้องเดิมใครเคยปฏิบัติมาเชื่อมาปฏิบัติเราก็จะเป็นคนที่ ได้ธรรมะได้สมาธิเริ่มแรกเราต้องได้สมาธิก่อนได้ธรรมะธรรมะเกิดกับใจเราตลอดเลยเกิดกับกายเราปวดเมื่อยนี่ก็ธรรมะเราก็ดูอาการปวดเมื่อยเรากายมันปวดคือทุกข์นะทุกข์มันเกิดกับกายเราแล้วมันไปเกิดที่จิตแล้วเพราะจิตมันเสวยกายมันยึดจิตมันไปยึดกายเป็นเจ้าของปุ๊บมันก็ปวดเลยถ้าจิตมันปล่อยวางก็ไม่ปวดเมื่อเรานั่งสมาธิเนี่ยจิตมันปล่อยวางจิตมันว่างพอจิตว่างเนี่ย มันปล่อยวางจากกายมันก็เลยไม่ปวดกายก็ไม่ปวดเพราะจิตมันปล่อยแยกจิตออกจากกายไปกายปวดแต่จิตไม่ปวดพอไม่ได้เสวยอารมณ์ของการปวดของกายจิตไม่เสวยไม่ยึดติดกายก็ไม่ปวดเพราะจิตไปยึดติดอยู่ที่ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกยึดติดอยู่ที่ลมเข้าลมออกดูลมดูลมจิตมันเพลินมันก็แยกจิตออกจาก กายไปที่สุดแล้วก็ออกจากลมไปลมเข้าลมออกหนักขึ้นหนักขึ้นลมมันก็ไม่เข้าไม่ออกเพราะจิตมันจับมีสติจับอยู่ที่ลมเข้าลมออกสติถ้ามันน้อยมันก็ยังจับได้เพราะสติมากขึ้นสมาธิก็ลมมันก็ดับพอร่างกายเนี่ยพอมันสงบแล้วเนี่ยลมมันก็อ่อนลงอ่อนลงลมก็เริ่มอ่อนช้าลงช้าลงให้ใจแล้วก็ เราไม่ได้ไปตั้งใจไม่ต้องไปสูดลมปล่อยมาตามธรรมชาติจิตมันก็ละเอียดละเอียดจิตละเอียดลมก็ละเอียดจิตละเอียดจิตปราศจากความนึกคิดจิตเริ่มว่างลมก็ดับลงก็จิตมันหยุดแต่งลมก็ดับรู้ก็รู้มีนิดเดียวรู้ว่ามีลมนิดเดียวลมเข้าไล่ลินออกเกือบจะไม่เข้าไม่ออกถ้าจิตเราดูไปเรื่อยๆจิตไม่ ไม่ไปปรุงแต่งซะลมมันก็ดับลมดับจิตก็วางแต่ถ้าช่วงที่เราเห็นลมละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเราก็พิจารณาเลยพิจารณาลมละเอียดลมลินลินเนาะจิตลมมันเข้ามันออกเราก็ดูลมไปเรื่อยพุทโธมันจะดับถ้าเราพุทโธใครบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพอลมมันดับจะดับในพุทโธมันดับมันจะ เราพุทโธพุทโธทีแรกเรากำหนดพุทโธพุทโธแต่นึกในใจพอนะเข้าจิตมันก็พุทโธเองพอจิตมันพุทโธมันเพลินพุทโธพุทโธจิตมันเพลินลมมันก็เริ่มอ่อยลงอ่อยลงอ่อยลงน้อยลงน้อยลงเข้าน้อยออกน้อยมันก็ดับอันเนี้ยเวทนาดับ ไปจากจิตเราจิตเราก็วางปล่อยวางอันนี้ที่เราฝึกไว้ไว้เวลาเราเจ็บป่วยไข้คนป่วยในเวทนามันสู้มันแรงกล้าที่เราเข้าโรงพยาบาลไปนอนบางทีก็โอ้ถูกนี้ถูกหน่อยก็ปวดก็โอดก็โอยปวดท้องปวดหัวเนี้ยในเวทนามันแรงกล้าทีนี้เราทำไงเราจะสู้เราต้องสู้สู้ให้มันชนะก่อนที่เราจะตายถ้าเราไปถึงวันนั้นแล้วการที่จะสู้ชนะเนี้ย มันยากเพราะบารมีเรามันยังอ่อนอินทรีย์มันยังอ่อนอินทรีย์มันไม่แก่มันยังไม่แก่กล้ามันยังอ่อนมากมันก็สู้เวทนาไม่ได้เพราะสู้เวทนาไม่ได้นี่มันก็ทุรนทุรายเนี่ยตายก็จะตายก็กระสับกระส่ายบุญก็ไม่เข้าหานะคนพอมันกระสับกระส่ายบุญมันจะหนี้คือบุญมันหนี้ไปเนี่ยมันมีแต่บาปเข้ามาสิ้นเพราะจิตเรามันกระสับกระส่ายมีแต่บาป อกุศลเทวดาก็ไม่มีในจิตเราทีนี้บุญก็เลยไม่ช่วยเราที่ว่าบุญไม่ช่วยเพราะบาปมันมาช่วยซะก่อนบาปมันเข้ามันนุ่นนำเราซะก่อนมันนุ่นลำไม่ให้เราสงบมันนุ่นนำให้เราทุกข์ร้อนกระสับกระส่ายปวดหัวปวดท้องทนไม่ไหวเนี่ยเขาเรียกบาปมันมาช่วยช่วยให้เราทุกข์มากขึ้นถ้าบุญมันช่วยเราก็จะมีปิติ
อิ่มเอิบในใจไม่กระซับกระซ่ายนิวรณ์ก็ดับปวดเมื่อยก็เบาลงเบาลงเพราะจิตเราสงบจิตมันสงบจิตมันละเอียดร่างกายก็ละเอียดพอร่างกายละเอียดปวดเมื่อยมันก็เบาลงเบาลงจนกว่าร่างกายนี้มันจะดับนี่เขาเรียกวิชาที่เอาไว้ดับทุกข์จริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นพระอรหันต์เรายังไม่สําเร็จอะไรเลยไม่สําเร็จโสดาบัน เรายังไม่สําเร็จเป็นอนาคายังไม่เป็นพระสกิทาคาไม่เป็นอนาคายังไม่เป็นพระอรหันต์เราก็ให้ได้ฌานก่อนให้ได้สมาธิเอาไว้อย่างน้อยเราจะได้ไปเกิดใหม่เกิดใหม่เราก็หนึ่งเราก็ไม่เป็นคนไม่เป็นสัตว์ไม่ตกนรกไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างน้อยก็ไปเป็นพรหมอยู่บนสวรรค์เป็นพรหมถ้าเรานั่งเราจิต เป็นสมาธิแต่ว่ามันยังรู้ว่าร่างกายเรามีลอยอยู่เบาสบายตัวเบาสบายลมเข้าลมออกก็อ่อนสบายนั่งไม่ทุกข์ไม่ปวดไม่เมื่อยจิตมันเป็นฌานถ้าเราดับจิตตอนเป็นอุปจารสมาธิก็เป็นพรหมพรหมที่มีรูปเพราะรูปเรายังอยู่เรายังรู้อยู่ว่าร่างกายเรายังอยู่เขาเรียกรูปประพรหม เป็นพรหมที่มีรูปร่างหน้าตาแต่ที่เข้ามาทำพรหมซี่หน้านั่นคือพระพรหมอันนั้นเขาเอามาปั้นสมมุติกันเป็นเท้ามหาพรหมอะไรเงี้ยอันนั้นนั่นเขาอยู่อีกโลกหนึ่งไม่มีในโลกเราไม่มีเขาอยู่โลกของพรหมอันนี้ถ้าเรา ทำได้อย่างน้อยเราเป็นพรหมพรหมที่มีรูปหรือพรหมที่ไม่มีรูปมีแต่ความสุขเราเสวยสุขอย่างเดียวก็คือเรานั่งสมาธิเรานั่งอยู่นั้นเราสุขขนาดไหนเป็นพรหมก็สุขแต่มันสุขกว่านี้เป็นร้อยเท่าพันเท่าสุขกว่าที่เรานั่งสมาธิสมาธินี่ถ้าจิตสงบนะแค่เป็นอุปจารสมาธินี่เราก็สุขเลยนะมีสุขมากเลยนะ สุขที่เราได้จากการทำสติทำสมาธิสุขเขาเรียกสุขที่อยู่เนื้อโลกที่ไม่ได้อยู่ในโลกมนุษย์สุขอันนี้ในโลกมนุษย์ไม่มีมีสุขอันนี้มันเป็นโลกของเทวดาโลกของสวรรค์สุขของโลกมนุษย์มันก็อย่างที่โยมสุขอยู่แต่ว่าเขาเรียกสุข สุขการแบบลืมตัวสุขลืมตัวก็คือเนี่ยสุขกับเงินทองทรัพย์สมบัติที่มีอยู่บ้านช่องเรือนชานที่ดินที่ดอนไร่ส้วนเลือกนาเนี่ยนั่นเรียกสุขแบบลืมตัวลืมว่าตัวเองจะตายลืมว่าตัวเองมาจากไหนลืมว่าตัวเองจะไปไหนตัวเองเป็นใครเกิดมาทําอะไรนี่ก็เรียกสุขแบบลืมตัว แต่ที่เรามานั่งดูลมเข้าลมออกนั่งพุทโธพิจารณาพุ่มคนเลยไปนั่งเนี่ยเขาเรียกสุขแบบลืมแบบลืมทุกข์อะทุกข์แบบไม่มีทุกข์อะสุขแบบรู้ตัวอันสุขแบบทุกข์แบบลืมตัวนั้นมันสุขแบบไม่มีทุกข์แต่สุขแบบลืมตัวนั้นสุขแบบโลกมันมีแต่สุขแบบทุกข์ที่ ทุกข์เท่าเส้นพรมนะสุขเท่าเส้นพรมทุกข์เท่าผูกเข้านั้นสุขแบบนั้นมันทุกข์แป๊บเดียวชั่วกับพริบตาก็ให้ละสุขนั้นนะมันแป๊บเดียวชั่วความคิดเราคิดว่าข้องเรามีเยอะนั่นแหละมันสุขโอ้เรามีเยอะนั่งจินตนาการโอ้เราเงินเยอะดอกเบี้ยก็ได้เท่านั้นเท่านี้เงี้ยสุขทุกข์แบบลืมตัวสุขแป๊บเดียวพอออกจากนั้นมาเดี๋ยวก็ทุกข์แล้ว มีคนมาปล้นมีไฟไหม้อะไรก็ทุกข์แล้วทีนี้ก็ทุกข์หนักเลยไฟไหม้ทรัพย์สมบัติหมดตัวเองก็จะตายแล้วนั่นทีนี้ไม่มีแล้วสุขให้หมดเลยนึกเท่าไหร่ก็ไม่มีแล้วไปนึกยังไงมันก็ไม่มีสุขแล้วมันทุกข์ล้วนๆนั่นแหละเรียกทุกข์ที่สุขแบบลืมตัวเรามามีความสุขแบบรู้ตัวเราก็ออกจากสมาธิก็ยังมีความสุขสุขเพราะทำใจได้อ๋อ เราทำใจได้เราเกิดมานี่ถือว่าเรามีบุญแล้วคนทำใจคือเรานี่มีบุญเนาะที่เกิดมาเป็นคนนี่โอ้โหบุญมหาศาลเลยเกิดมาแล้วยังมาเจอพุทธศาสนา
ยังมาเจอครูบาอาจารย์สร้างซ่อนเราเนี่ยโอ้เรานี่มีบุญนะเรานี่โชคดีนะดีเรานะไม่รวยถ้ารวยเราคงจะไปล่องอยู่กับเข้านะมั้งเราโอ้โชคดีเนี่ยสุขแบบรู้ตัวเราจะรู้แล้วนี่ออกจากสุขมาแล้วแล้วสุขที่ไม่มีสมบัติไอ้สุขแบบมีสมบัติมันสุขแบบปนทุกข์ ไอ้สุขแบบมีสมบัติมันสุขแบบปนทุกข์เราไม่มีอะไรเลยเราไม่มีอะไรเลยตัวก็ไม่มีของเราโอ้เราไม่มีอะไรเลยเนี่ยเรามาดวงจิตดวงเดียวร่างกายเราเนี่ยก็พ่อแม่ให้มาเราไม่ได้ทําเองเลยมันไม่ได้เกิดมาเองมันมาจากบุญกุศลที่มาตบแต่งให้เราอยู่ในท้องพ่อแม่เราว่าสวยว่างามดีไม่ดีแข็งแรงหรือขี้โรคอันนี้มันอยู่ที่บุญกรรมที่เราทํามาอันนี้แหละเราจะเห็นอ๋อโลกนี้ไม่มีอะไรเลย เราที่มาลงติดอยู่นี่เราก็ต้องห้าทางออกจากทุกกองนี้เพราะทุกนี่มันทุกข้องขั้นฮะทุกข้องรูปทุกข้องเวทนาเวทนาคือเสวยอารมณ์เสวยอารมณ์เรียกว่าทุกเรียกว่าสุขเรียกว่าเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขเนี่ยเขาเรียกเฉยเฉยเขาเรียกเสวยอารมณ์เวทนาการเวทนาเสวยอารมณ์สุขบ้างทุกข์บ้างเฉยบ้างนี่มีแค่นี้เนี่ยในขั้นห้าเราเนี่ยมันทุกข์มันอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ที่รูป ร่างกายเราเนี่ยร่างกายเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์เกิดมาแล้วเริ่มแก่ก็เป็นทุกข์ไม่อยากแก่ไม่อยากเป็นคนเจ็บไม่อยากคนไม่อยากเป็นคนตายไม่อยากพลัดพรากจากข้องรักข้องชอบใจไม่อยากให้คนอื่นพลัดพรากไม่อยากให้ลูกแล้วครอบครัวตายจากเราเราก็ไม่อยากตายไปจากครอบครัวนี่อันนี้ทุกข์ของขันธ์ห้าทุกข์ที่สุดคือทุกข์ของขันธ์ห้ารูป ร่างกายเราเวทนาได้มาก็ไม่ส้มประกอบง่อยเปรี้ยเสียข้าได้มาก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกรรมตัดหลอนให้เราเป็นป่วยเป็นนู่นเป็นนี่ร่างกายไม่แข็งแรงไปห้าหม้อทั้งกะปีทั้งกะชาติไม่เคยเป็นคนเลี้ยวแรงแข้งขั้นอย่างคนอื่นเขาเลยก็เกิดความเนื่อน้อยต่ําใจนี่เราก็มาดูอ๋อมันเป็นตามธรรมดาเรามันมาจากบุญ ร่างกายเราไม่แข็งแรงก็เป็นเพราะเราทํากรรมไว้เยอะบาปไว้เยอะเพราะกรรมเราทําทั้งดีทั้งชั่วเขาเรียกว่ากรรมบาปกับบุญเนี่ยเรียกว่ากรรมกรรมดีและกรรมไม่ดีคือกรรมชั่วทําชั่วได้ชั่วทําดีให้ดีพอมันให้พ้นเราก็ไม่ชอบมีเวทนาสุขทุกข์เฉยสัญญาคือความจําได้ไม่รู้ก็ระลึกถึงอยู่แหละทุกข์เพราะความคิดนี่เนี่ยความคิดข้องเก่านึกถึงอดีตโอ้สมัยก่อนนะ เราเป็นคนรวยตอนนี้เราหมดเนื้อหมดตัวนะก่อนเราซวยไปไหนใครก็ทักมีเงินใครก็ไปห้อมล้อมโอ้แห่แห่นกันมาเรามีแต่พวกหมู่ไปไหนก็มีแต่คนทักแทบจะอุ้มกันอุ้มชูกันสนับสนุนโอ้เราเคยเป็นใหญ่เป็นโตนะนี่เรามาระลึกถึงตรงนี้แล้วโอ้สัญญาความจําได้ไม่รู้นี่โอ้พอไปลึกถึงทีไรทุกทุกที โอ้ไม่อยากอยู่เลยเราเมื่อก่อนเราเลี้ยวแรงแข้งขั้นร่างกายแข็งแรงรูปสวยรูปงามโหตอนนี้เราไม่ไหวเลยนึกถึงอดีตแล้วไม่อยากอยู่เลยสัญญาจําได้ไม่รู้เนี่ยจําข้องเก่ามาปรุงแต่งให้ไม่อยากอยู่โลกนี้ถึงก็ต้องฆ่าตัวตายกินยาตายไม่อยากเป็นคนจนไม่อยากเป็นคนขี้เหร่ไม่อยากเป็นคนแก่ไม่อยากเป็นคนเจ็บไม่อยากเป็นคนตาย แต่เราก็ต้องได้นั่นคือสมบัติของเราสมบัติของเราเราเกิดมาสมบัติชิ้นเดียวเนี่ยของเราเนี่ยคือร่างกายเราเนี่ยพอได้มาแล้วมันมาเป็นขันธ์ห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยคือสมบัติแท้จริงของเราชิ้นสุดท้ายชิ้นเดียวที่มันรวมกันอยู่เป็นเราเนี่ยสมบัติชิ้นนี้มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่เคยมีความสุขเลยสุขเพราะเดียวชั่วงูแลบลิ้นแป๊บๆนอกนั้นทุกข์อย่างเดียว แล้วเราจะทำยังไงเนี่ยเราก็มาดูรูปดูเวทนาดูสัญญาดูสังขารดูวิญญาณให้พิจารณาพิจารณารูปพิจารณาเวทนาเวลามันเกิดขึ้นกับเราเวลานั่งอยู่นั่งนานเป็นทุกข์โอ้เวทนามันเกิดขึ้นเนาะเราปวดไปหมดโอ้กระดูกแทบแตกเราก็ดูอ๋อมันเกิดที่กายเนาะเราก็มาดูจิตเราอ๋อจิตเรามันเป็นยังไงบ้างมันไปเสวยความทุกข์มันเป็นยังไงบ้างมันบอกไม่ไหวใช่ไหมมันโอ้มันจะร้องมันร้องอยู่ในใจแล้ว โอ้ยปวดจังเลยปวดจังเลยแหมขยับเถอะมันก็เล่าร้อนเลยมันไม่อยู่เป็นสุขแหละเพราะเวทนาสุขเขาเรียกทุกขเวทนาไปเกิดที่จิต
แต่มันมาจากกายมันไปเสวยอารมณ์ที่จิตก็เริ่มทุกข์มากขึ้นก็ทนไม่ไหวทนไม่ไหวก็ต้องขยับต้องลุกเราทีนี้เราจะทำยังไงจะให้เรารู้ว่าทุกข์มันทุกข์ขนาดไหนเรากำหนดทุกข์โอ้มันทุกข์ทนไม่ไหวเราจะผ่อนคลายให้เดี๋ยวมันตายซะหรือว่าร่างกายมันจะตายซะ แล้วจิตเรามันทนไม่ไหวเราก็ผ่อนให้มันเราก็ต้องมีสติเราต้องรู้มันทุกข์มากขนาดไหนเราก็มีสติเราลึกรู้ว่ามันทุกข์ทุกข์เราก็ผ่อนคลายเปลี่ยนนิยาบทจะขยับจากนั่งขัดสมาธิก็เปลี่ยนเป็นนั่งพับเพียบเราก็ขยับเราก็เห็นเราจะขยับเราก็สั่งเราก็ท่ามันจะขยับเพื่ออะไรทุกข์ทนไม่ไหวเอาไม่ไหวก็ขยับดิเอาขยับก็ขยับเราก็เห็นมือเราขยับ เลื่อนมือมาที่เข้าด้านขวาเราก็เห็นมือเราเลื่อนเราก็รู้ว่ามือเราเลื่อนเราก็เห็นมันเลื่อนทู่หน้าตักไปเราก็เลื่อนมือซ้ายไปทู่หน้าตักเราก็เห็นเลื่อนไปมือเราเลื่อนไปวางที่เข้าด้านซ้ายแล้วเราก็ขยับเอามือไปเท้าก็พื้นเราก็เห็นมือเราเท้าเราจะเอี้ยวตัวจะขยับขยื่นอะไรเราก็เห็นตลอดคือเราเฝ้าดูมันเมื่อเราเฝ้า เฝ้ากายเราเนี่ยเอาจิตเฝ้าดูมันจะขยับขยื้อเราก็เห็นตลอดรู้ตลอดเราก็ดูไปเรื่อยนี่คือสติมันจับอยู่ที่กายสมาธิก็ไม่ขาดสติมันไม่ขาดจิตมันสงบอยู่มันก็สงบแต่มันปวดทนไม่ไหวเราขยับมันสงบไม่มากไม่พอที่จะทุกข์ทนทุกข์นี้ได้เราก็ขยับขยับเราก็ดูทุกข์มันเริ่มคลายทุกข์เริ่มผ่อนลงผ่อนลงสุขมันเริ่มเกิดเราก็ดูมันสุขโอ้ทุกข์ก็เริ่มคลายลงคลายลง นี่คือการปฏิบัติคือต้องเอาจิตไว้ที่กายตลอดแม้แต่จะขยับขยื่นเพื่อให้สติเนี่ยมันเกาะอยู่ตลอดแล้วเราจะเป็นคนไม่ขาดสติเราพอทำสมาธิทำสติสติเราก็จะไม่ขาดออกจากกายเราจะเป็นคนมีสติมากขึ้นสติเป็นพ้นพลอยได้ของสมาธิทำสติให้มากขึ้นสมาธิมันเกิดเองจะเกิดไม่เกิดเขาไม่ต้องไปสนใจทำสติให้ได้อย่างเดียวคือต้องมีสติตัวรู้ตัวรู้ตัวทั่วพร้อม รู้ลมเข้าลมออกเนี่ยคือสิ่งนี้แหละที่เราต้องทำที่เราจะเอาไปได้เนี่ยถ้ามันออกจากขันหาขันหามันดับกายดับเวทนามันก็แยกกันไปขันหามันสลายสลายขันหาเนี่ยสลายรูปสลายไปหมดต่างคนต่างไปรูปก็สลายเป็นดินน้ำไฟลมไปเวทนาก็ไปสุขทุกข์เฉยก็ไปติดจิตไปมันก็ไปกับจิตนั่นแหละ พอเรายังฝึกไม่ได้ที่ยังไม่พ้นทุกข์มันก็ติดจิตนั่นแหละไปเกิดใหม่มันก็ยังมีทุกข์นี้ทุกตัวนี้ทุกไปได้ขันห้าใหม่มันก็ไปกับขันห้านี่ไปอยู่ที่เดิมอีกมียังมีรูปอีกมีเวทนามีสัญญามีตั้งขันมีวิญญาณนี่ทีนี้ถ้าไปเป็นได้ร่างสัตว์เราก็ไม่รู้แล้วทีนี้รู้แต่ว่าทุกข์ไม่รู้ว่ามันจะกําหนดไม่กําหนดมันก็ไม่รู้จักทุกข์แล้วทุกข์ก็ขยับขยื่นเองไม่มีสติจะระลึกรู้แล้วเพราะ จิตมันไม่ใช่มนุษย์เพราะระลึกรู้ซะมีสติมันมีแต่มนุษย์เท่านั้นทำได้ทุกศาสนาทำได้หมดศาสนาไหนก็ทำได้หมดมีสติระลึกรู้เนี่ยเป็นบาดฐานของสมาธิเราก็ต้องทำเพราะใจเราเนี่ยถ้าทำแล้วเนี่ยมันจะยกขึ้นสู่ภูมิที่สูงกว่าเพราะว่าเมื่อเราอยู่บ้านเราก็ติดอยู่ในกามกามเนี่ย มันมีพ้นมากมันให้โทษมากกามนี่พุทธเจ้าท่านเปรียบว่าเปรียบเหมือนล่างสัตว์ที่ตายแล้วล่างสัตว์ที่ตายแล้วนี่มันก็แย่งกันดิทั้งมนุษย์ทั้งคนทั้งสัตว์น่ะแย่งกันแย่งกันกินล่างสัตว์ที่ตายแล้วเนี่ยคนไปเจอก็เอามาแกงมาต้มกินไปแย่งกันตัวใหญ่ก็ได้กินมากตัวน้อยก็ได้กินน้อยตัวเล็กก็อดไปได้กินเศษ แรงกามมากก็มาแย่งกันกินพวกสัตว์มันเป็นเมื่อล้างสัตว์ที่ตายแล้วก็จะถูกแย่งกัน เหมือนกันกามเนี่ยเมื่อมนุษย์ที่ไปทุกวันนี้ชิงดีชิงเด่นกันแข่งขันแย่งดีแย่งแข่งขันกันก็เพราะแย่งกามนี่แหละแย่งเงินแย่งทองแย่งความมั่งมีบ้านช่องเรือนชานแย่งความสุขความเจริญเนี่ยแย่งกันมันเป็นกาม แต่สุขมันไม่มีกามท่านเปรียบเหมือนหอก
มันหอกมันดาบมันแล่นมันเล่าที่มันแล่มแล่มมันคอยทิมคอยแทงเราให้เจ็บปวดรวดร้าวอยู่ตลอดเราอยู่เนี่ยไม่เป็นสุขหรอกกามตัวเนี้ยมันพอเราระลึกถึงคิดถึงอะไรมันก็คอยทิมแทงเราให้เราเนี่ยออกไปห้าออกไปเสพกามอยู่ไม่เป็นสุขกามเนี่ยจะอยู่ไม่เป็นสุขมันจะแป๊บแป๊บแป๊บเมื่อเราทุกข์น้ำทิมเมื่อหอกทิมนางก็ทิมก้นอยู่เลยแป๊บแป๊บแป๊บให้เจ็บปวดไปเลย ให้นั่งอยู่ไม่เป็นสุขให้อยู่ไม่เป็นสุขก็จะต้องไปห้ายิงแย่งกามไปห้ากามไปเสพกาม ท่านบอกกามเปรียบเหมือนเขี้ยงเขี้ยงที่เขาหั่นเนื้อนะหั่นหมูหั่นเนื้อที่บ้านเราหั่นไปเนี่ยเขี้ยงเนี่ยมันมีแต่สึกไปเรื่อยเนี่ยสึกกร่อนเป็นลุ่มไปเลยกามมันเหมือนเขี้ยงหั่นเนื้อจนเขี้ยงเนี่ยเป็นลุ่ม คนที่บริโภคกามเหมือนกันร่างกายก็เสื่อมโทรมไปเสื่อมถอยไปจากคนหนุ่มคนเฒ่าก็แก่ถอยไปมันจะคนรุ่นเดียวกับคนบริโภคกามกับคนไม่บริโภคกามมันจะแก่ต่างกันเหมือนพระคนรุ่นเราคราวเดียวกันอยู่บ้านทำมาห้ากินอยู่บ้านก็รุ่นเดียวกันมาบวชพระเนี่ยคนที่บวชพระจะหน้าตาจะหนุ่มกว่าจะหนุ่มกว่าคน ที่อยู่ข้างนอกเพราะพระนี่ไม่บริโภคกามทีนี้กามนี่ถ้าบริโภคไปแล้วเมื่อเคี้ยงแล้วนี่มันเสื่อมถ้อยเสื่อมสามแต่ว่าร่างกายมันเสื่อมถ้อยไปเสื่อมโทรมไปเนี่ยแต่จิตแต่อย่าเสื่อมพระเจ้าบอกอย่าให้จิตมันเสื่อมแต่ร่างกายเสื่อมพอเราบริโภคกามมันต้องเสื่อมแก่ไปแก่ไปทุกวันทุกวันเหี่ยวย่นทุกวันก็ ตายไปในที่สุดกามท่านเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีพ่นต้นไม้ที่มีพ่นก็จะมีแรงมีกามมาแย่งกันกินต้นไม้พ่นที่มันสุกก็จะมีพวกสัตว์พวกมนุษย์ไปลานไปตัดกิ่งยังมีต้นไม้สูงๆเนี่ยมันมีลูกมนุษย์ก็เอามีดไปฟันฟันฟันปาล์มกามเนี่ยเปรียบเหมือน ต้นไม้ที่มีพ่นก็จะต้องเดือดร้อนเนี่ยเหมือนคนบ้านเราเนี่ยที่มีเมียมีผัวก็คอยมีเมียซุ่ยๆก็ยังมีคนมาชอบมีคนมาชอบเมียเราดีไม่ดีก็มาฆ่าเราเอาเมียไปฆ่าเมียเอาผัวฆ่าผัวเอาเมียมีมันเป็นอย่างนั้นเราก็จะเห็นข่าวตามบ้านเมืองเราเนี่ย เพราะแย่งกามเหมือนกามเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีพ่นคนก็จะฆ่ากันต้องได้เดือดเนื้อร้อนใจนะมีเมียช่วยก็ต้องเดือดเนื้อร้อนใจมีผัวเราก็ต้องเดือดเนื้อร้อนใจต้องคอยระแวดคอยระวังกลัวคนอื่นเขาจะมาแย่งมาชิงเอาไป นั่นแหละกามเนี่ยเปรียบเหมือนลุ่มมูดลุ่มคูด ก็เหมือนในลุ่มสมัยก่อนเขาเรียกเวทคนทุพพลเรียกเวทเขาจะขุดลุ่มแล้วมายไปพาดนั่งทายอุจจาระปัสสาวะลงลุ่มนั่นน่ะพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนลุ่มมูดลุ่มคูดถ้าใครตกไปในลุ่มมูดลุ่มคูดนั่นแล้วจะไม่ขึ้นมันขึ้นยากเหมือนคนที่ตกไปอยู่ในกามแล้วเนี่ยมันจะออกมาจากกามนะยากเหมือนอย่างพวกเราที่ บริโภคกามก็อยู่บ้านน่ะวัดก็จะไม่มาจะออกมาแต่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็มาไม่ได้มันห่วงไปหมดเพราะข้องก็มีเป็นวัตถุกามเงินทองข้าวข้องเครื่องใช้ที่อยู่อาศัยมันเป็นกามที่เราบริโภคเขาเรียกกามเปรียบเหมือนลุ่มมูดลุ่มคูดใครได้ตกไปแล้วมันออกยากจะได้ออกอย่างนั้นน่ะมันยากมันต้องเวียนว่ายอยู่นี่แหละ เพราะไอ้นี่เนี่ยเพราะไอ้ลุ่มมูดลุ่มคูดนะทั้งๆที่มันเม่นตะเกียกลืนตะเกียกลืนไม่กล้าขึ้นไม่อยากขึ้นอยากอยู่ในนั้นแหละเพราะมันไม่เห็นโทษนี่พุทธเจ้าแสดงให้ฟังเพื่อให้เห็นโทษว่ากามมันมีโทษประโยชน์นิดเดียวโทษมันมากแต่ต้องรู้จักใช้มีเงินก็มีโทษประโยชน์ก็มีแต่ต้องรู้จักอันไหนประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ต้องใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์ประโยชน์มันคืออะไรเงินประโยชน์มันคืออะไร
ประโยชน์ก็ไปจับใช้ใช้สร้อยตายก็ไม่ได้ไปเนี่ยประโยชน์ตอนมีชีวิตตายแล้วไม่มีประโยชน์ไม่มีก็คนตายมีก็คนเป็นคนเป็นก็ไปซื้อโลกมาให้คนตายแค่นั้นเอาไปเผาไปฟังกันไปซื้อลุ่มฟังกันลุ่มหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านเขาก็ซื้อกันเพราะมีเงินแต่มันมีโทษคนก็จะถูกฆ่าตายเพราะพวกนี่แหละ ทรัพย์สินสมบัติในแหละบางคนโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวพวกยังฆ่าน่ะชิงโทรศัพท์มือถือนี่เนี่ยไม่ให้เขาชุดก็ไม่ให้แย่งเสียดายยอมตายเพราะโทรศัพท์เครื่องเดียวยอมตายเพราะทองเส้นเดียวพอห่วงติดอยู่ในกามคิดว่าของเราถ้าเขาเอาไปแล้วก็ให้เขาติดเขากระตุกไปก็ให้เขาไปก็ถือว่ามาชาติที่แล้วเขาเราไปเอาของเขาไว้ก็คืนเขาไป ไม่ตายเราห้ามไม่ได้จะต้องเอาชีวิตไปแลกเราตายเราไม่ได้เลยไม่ได้อะไรจากตรงนั้นเลยตายฟรีๆเลยแทนที่จะมีชีวิตไว้ปฏิบัติธรรมไว้ทําบุญทํากุศลไว้ช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือพ่อแม่ตัวเองก็ตายคนอื่นก็ว่างพึ่งเราก็ไม่ได้พึ่งเราไปห่วงทองเส้นเดียวโทรศัพท์เครื่องเดียวยอมตายไม่ให้เขานี่กามมันดึงดูด คนเนี่ยให้ติดอยู่ในกามทีนี้พุทธเจ้าบอกให้มันรู้โทษของกามคนนะพอรู้โทษแล้วอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่ได้ประโยชน์มันก็จะออกจากกามนี่ยังรวมที่มานั่งโยมที่มานั่งเนี่ยเขาเรียกเนี่ยดำริออกจากกามพุทธเจ้าบอกคนจะดำริออกจากกามก็ต้องมาบวชเนกขัมมะสร้างบารมีเป็นบารมีถ้ามันแก่กล้าเราก็จะ ไปสวรรค์ไปนิพพานถ้ามันแก่กามมากขึ้นเราก็จะเป็นไปตายก็จะไปนิพพานเขาเรียกเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ไปนิพพานคนก็เป็นได้ถือศีลแปดก็เป็นได้แต่เวลาจะเป็นพระอรหันต์จิตมันเป็นมันก็ละกามหมดเงินทองก็ละไปเองจิตมันละเอียดมากขึ้นรู้โทษของกามก็ละมันก็ละข้องในโลกนี้จิตมันต้องละหมดไม่ละไปไม่ได้หรอก เมื่อเราจะไปเกิดใหม่ไปอยู่บนสวรรค์เราต้องละเรื่องที่มีต้องละหมดถ้าเราไม่ละเราก็ผูกพันมันเป็นเชือกเป็นห่วงที่ดึงเราไว้ไม่ให้เราไปที่ดีทั้งที่เราก็รู้บางคนรู้นะปฏิบัติธรรมเคยจิตสงบเคยปีติรู้ว่าเทวดามีจริงสวรรค์มีจริงแต่ว่ไอ้ กามทั้งหลายนี่มันดึงลังเราไม่ให้เราไปพอเราจะตายขึ้นมาจิตมันก็ห่วงลูกห่วงล้านห่วงตัวเองไม่อยากตายทั้งที่เราก็อยู่ไม่ได้แล้วมันอยู่ไม่ได้แล้วแต่ก็ยังอยากจะอยู่แต่เราจะตายถ้าเราปลงใจได้เราเคยทําเราออกจากเนกขัมมะนี่เราตายแล้วนี่เราตายมาจากบ้านแล้วนะจริงๆนั่นเนี่ยโยมตายแล้วตายจากบ้านแล้วแต่เพียงแต่มันยังไม่ตายจริง ตอนนี้ตัวมันออกจากบ้านมาแล้วจิตมันออกมาแต่ว่ามันยังจะกลับบ้านอยู่จิตมันยังผูกพันอยู่เราพยายามให้มันอยู่นี้อยู่ที่วัดอยู่ที่กายเราที่ออกมาแล้วมันตายจากบ้านมาแล้วมันมาอยู่ที่วัดแล้วแต่ถ้าเราตายจริงๆสมมุติเป็นลมวุบตายไปในลานธรรมเนี่ยอดข้าวมื้อวันไม่ได้กินข้าวโยมตายไปปุ๊บเนี่ยจิตโยมไม่ห่วงอะไรเลยโยมก็ไปเป็นเทวดาโยมไม่ได้กลับแล้วบ้านนะถึงห่วงก็กลับไม่ได้แล้ว ถึงญาติมาเอาไปเขาก็ไปโรงพยาบาลเอาไปใส่โรงใส่ลายไปตรวจสอบเสร็จเขาก็เอาไปวัดเขาก็ต้องเอาไปเมนอยู่ดีเราก็ไม่ได้กลับบ้านเราก็เป็นคนตายอยู่ดีเพียงแต่อันนี้ตายจริงๆ แต่มันตายมาจากบ้านโอกาสจะกลับบ้านมีไม่มีเราก็ยังไม่รู้จะได้กลับไม่ได้กลับยังไม่รู้เพราะมันยังไม่ถึงเวลาถึงให้อยู่กับปัจจุบัน เพราะปัจจุบันเท่านั้นที่เราทำสำเร็จปัจจุบันเรายังนั่งอยู่หายใจอยู่นี่แหละที่จะทำสำเร็จเนี่ยเราละราชการบริโภคกามออกจากบ้านพุทธเจ้าบอกให้ออกจากบ้านสละบ้านวันหนึ่งคืนหนึ่งเรียกอุปปารมีสัมปันโนอิติปิโสคาวาไปกับกลับสร้างบารมีด้วยกันมาทื่อสิ้นเป็นเนกขัมมะบารมีพรุ่งนี้กลับบ้าน นี่มาอยู่นี่กลับไปกลับกลับอุปปารมีถ้ามาแล้วไม่กลับเรียกปรมัตถ์ให้ชีวิตไปเลยให้เป็นปรมัตถ์เลยตายที่วัดนี่เลยเผามันอยู่นี่เลยไม่กลับแล้วบ้าน
ให้เป็นปรมัตถ์เลยเรียกปรมัตถปารมีพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีสามสิบทัศน์คือบารมีมีทั้งบวชในคำว่าบวชทั้งสละทรัพย์สละให้เป็นปรมัตถ์เลยสละดวงตาสละชีวิตชีวิตนี้ให้เป็นปรมัตถ์เลยให้เลยให้เพื่อทำเลยให้เนี่ยเพื่อได้ให้แล้วมันได้ ได้ที่ดีกว่านี้ร่างกายเรานี่มันชั่วคราวไม่มั่นคงท่าวอะไรอย่าไปยึดติดเลยมันจนล่องไล่จนไปไหนไม่ได้ไปวัดไม่ได้ไปก็เดี๋ยวก็กลับแต่ก็ยังดียังได้ไป ยังไม่ได้ไปเลยเกิดมาทั้งชีวิตไม่ได้ไปไปตั้งงานศพอย่างเดียวไปฟังพระสวดศพก็คิดว่าพระไปสวดคนตายก็ไปก็ไม่ได้ฟังไปคุยกันจอกแจกจอแจอยู่ในวัด เท่ากับไปไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรติดกลับมาเลยไปวัดอย่างน้อยมันต้องได้ติดกลับมาสักอย่างหนึ่งอย่างน้อยไม่ได้อะไรเลยไปวัดเจอขยะที่วัดก็เก็บขยะนั่นทิ้งเอามาใส่ทั้งขยะเอามาทิ้งนอกวัดนั่นน่ะเป็นบารมีเป็นบุญเลยเนี่ยมันมียกยิ่งนกเหยี่ยวตัวหนึ่งเนี่ยมันห้ากินมันห้ากินลูกนกลูกไก่วันหนึ่งมันบินผ่านมาในวัด มันก้มเห็นไก่ไม่รู้อ่อนมันพาลูกมาห้ากินในลานวัดมันก็เลยเจตนาก็ได้จะกินลูกไก่วัดมันก็เลยโฉบลงมาที่พื้นดินก็หยิบลูกไก่มันก็วิ่งขุดกองขยะมันวิ่งขุดปลูกทองแม่มันมั่งนกมันก็เลยหยิบนกเหยี่ยวก็เลยหยิบมันก็คิดว่ามีนกมีลูกไก่ติดขึ้นไปทางขยะด้วยก็หยิบขึ้นไป หยิบทางกองขยะไปไปข้างบนไปถึงนอกวัดมันก็เลยก้มหัวชะโงกไปดูที่เท้ามันอ้าวไม่มีอะไรเลยมีแต่ขยะจิตมันก็คิดเออก็ดีเหมือนกันเนาะเอาขยะมาทิ้งนอกวัดก็ดีเหมือนกันเราก็ทิ้งมันข้างนอกวัดนี่แหละมันก็เลยทิ้งขยะนอกวัดเลยนี่ไม่ได้ตนกนะจิตมันเป็นกุศลนะ เนี่ยเขาเรียกบุญทำบุญทำบารมีสร้างบารมีเนี่ยเจตนาจะกินลูกไก่แต่มันไอเจตนามันไม่สำเร็จแต่ไปได้อีกอย่างก็เลยเจตนาทิ้งขยะเลยเปลี่ยนเจตนาจากบาปเป็นบุญไปเลยนี่นกมันก็อยู่มาเลี้ยงฆ่าสัตว์เลี้ยงชีวิตมันแต่เวลามันจะตายนี่สิคนเนี่ยจิตจะออกจากร่างเนี่ยตอนนั้นสำคัญมากจะตายเนี่ยน่ากลัว ตายไปแล้วยิ่งน่ากลัวถ้าจะตายไม่รู้ไปไหนน่ากลัวคนที่เรากลัวตายกลัวตายที่เรากลัวตายเนี่ยเราต้องกลัวว่าไปไม่ดีที่ไม่อยากตายไม่ใช่ว่าไม่อยากจะอยู่โลกนี้โลกนี้เราพร้อมที่จะไปแต่ไปแล้วให้มันดีกว่าที่เราอยู่นี่มันมีดีกว่านี้นี่มันเป็นเบื้องต้นของการสร้างบารมีที่เข้ามาอยู่ในโลกนี้โลกอื่นมันดีกว่านี้มีที่ต่ำกว่านี้ก็มี ที่เลวกว่านี้ก็มีที่มันลำบากกว่านี้ก็มีสบายกว่านี้ก็มีมันมีหมดทีนี้เราจะทำยังไงไอ้นกตัวนี้มันจิตมันเจตนามันเปลี่ยนเจตนาจากกินลูกไก่เจตนากลายเป็นมาเอาขยะทิ้งนอกวัดพอมันจะตายมันนอนนกก็คงแก่น่ะคงแก่จะตายมันก็คงนอนยอดไม้มันก็เคลิ้ม พอเคลิ้มเนี่ยจิตมันเป็นเทวดานกจิตเป็นเทวดาในร่างนกเลยนะเราก็เป็นคนให้จิตให้มันเป็นเทวดาในร่างคนบ้างนกมันทำไงจิตมันถึงเป็นเทวดา จิตจะออกจากร่างจิตมันบุญเขาเรียกบุญช่วยจิตมันชั่วมันเร็วมากมันจิตมันเว็บไประลึกถึงตอนที่มันไปหยิบขยะมาทิ้งนอกวัด มันไม่ได้ลึกถึงเลยลูกกงลูกไก่มันไม่ได้นึกมันนึกถึงที่มันเอาขยะทิ้งที่นอกวัดเออเราก็เคยทําความดีเนาะเอาขยะมาทิ้งนอกวัดจิตปุ๊บมันปีติมันเกิดเลยปีติมันเกิดมันเป็นเทวดาเลยตอนนั้นมันยังไม่ได้ออกจากร่างเลยแต่จิตมันเป็นเทวดาแต่ร่างมันยังเป็นนกอยู่มันก็ลวงตุ๊บลงมาข้างล่างตายไปเป็นเทวดาอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงนู้นน่ะ
ชั้นซ่องชั้นดาวดึงเนี่ยชั้นที่พระอินทร์อยู่ที่มีนางฟ้ามีเทพบุตรเทพธิดาเนี่ยไปเกิดเป็นเทพบุตรให้เป็นเทพบุตรหรือเทพธิดาอะไรมาก็เรื่องเป็นเทวดาแต่เป็นเหยี่ยวเป็นธิดาเป็นผู้หญิงเป็นเทวดาผู้หญิงเป็นเทวดาผู้หญิงเป็นนางฟ้านั่นเป็นเทพธิดาก็พระอินทร์เนี่ยข้างบนเนี่ยเขาไม่ได้คุยเรื่องเงินเรื่องทองกันบ้านเราเนี่ยมันคุยเรื่องทำมาหากินบนสวรรค์เนี่ยเขาคุยกันเขาไม่ได้คุยแบบเบาเหล่าเขาไม่ต้องทำมาหากินเทวดาถ้ารู้สึกว่าหิวพอระลึกว่าหิวระลึกถึงอาหารก็อิ่มเมื่ออาหารมันอิ่มเลยพอระลึกเนี่ยพอเทวดาหิวมันก็จะอิ่มเพราะมันกินปีติถ้าโยมทำปีติเกิดโยมจะเข้าใจว่าโอ้มันอิ่มอย่างนี้เองทั้งที่เราไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันแต่ปีติเกิดเนี่ยเราอิ่มเลยจิตอิ่มนี่คือเป็นเทวดาเทวดาเขาอิ่มทั้งวันเขาไม่หิวเขาอิ่มทั้งวันจิตมันกินปีติอยู่ทั้งวันร่างกาย มันเป็นทิพ ร่างกายมันเป็นทิพย์ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแต่ความสุขเพราะปีติมันเสวยปีติเทวดามันกินปีติเสวยปีติถ้าโยมทำสมาธิเลื่อนระลึกถึงบุญไม่เป็นสมาธิจิตไม่เป็นสมาธิทำพุทโธพุทโธแล้วมันปิติไม่เกิดโยมระลึกถึงบุญที่โยมทำอะไรก็ได้ปรุงแต่งจิตปรุงแต่งเป็นบุญแบบนกตัวนี้มันปรุงแต่งเป็นขยะมันเอาขยะทิ้งนอกวัดเราก็ปรุงแต่งสิเราเคยไปทอดกระถินเคยไปทอดพระป่าเราเคยอาหารนิมนต์พระไปเลี้ยงที่บ้านเคยไปทำบุญที่วัดเอาอาหารไปใส่วัดเราระลึกปรุงแต่งแบบนี้จิตเราจะปิติปีติเพราะจิตมันปรุงแต่งเป็นบุญเนี่ยเขาเรียกบุญช่วยจิตเป็นเทวดาเดียวนั้นพอจิตเป็นปีติเป็นเทวดาโยมตายก็เป็นเทวดาเพราะโยมเป็นตั้งก็ยังไม่ตายเทวดาเนี่ยหลวงปู่ทั้งวันท่านพูดเลยมันเป็นก้อนตายไม่ใช่ตายแล้วเป็นจะเป็นหมาเป็นแมวเป็นอะไรมันเป็นก้อนตายมันเกิดก้อนแล้วเกิดก้อนที่จะไปเกิดใหม่นู่นจิตยังอยู่ในร่างเนี่ยแต่มันปรุงแต่งเกิดแล้วมันได้ร่างแล้วที่มันได้ร่างอะไรได้ร่างเทวดาก็ต้องปรุงแต่งเป็นบุญปรุงแต่งให้ปีติเกิดโยมก็เป็นเทวดาเป็นเทวดาในร่างคนเลยแล้วถ้าเป็นโลกเป็นอะไรให้ด้วยนะให้ด้วยอาตมากล้ายืนยันและให้เพราะอาตมาเคยที่เล่าเที่ยวที่แล้วที่ว่าป่วยหนักอาตมาก็ให้วันให้คืนกินยาก็กินดีวันดีคืนดีวันดีคืนให้วันให้คืนจนทุกคนยังบอกอ้าวที่เคยเห็นเอ้าไม่น่ารอดนะรอดมาได้ไงนี่อาตมาก็บอกโยมว่าปีติรักษาโรคได้ที่เขาเรียกว่าธรรมะรักษาโรคปฏิบัติธรรมเอาธรรมะรักษาโรคคือทำปีติให้เกิดจะทำยังไงก็ได้โยมจะลึกถึงบุญก็ได้ถึงทานที่เคยให้ก็ได้นั่งสมาธิก็ได้นอนทำก็ได้ทำให้จิตมันว่างสุดปีติมันจะเกิดปีติมันจะเกิดอยู่ระหว่างจิตว่างจะเป็นสมาธิเนี่ยปีติมันจะเกิดแม้แต่เรายังเดินอยู่เนี่ยถ้าลึกถึงบุญปีติมันก็เกิดได้เคยไหมเมื่อนคนถูกห้วยพอเราลึกถึงว่าโอ้เราถูกห้วยวันที่หนึ่งมันจะกระปรี้กระเป๋าปีติมันเกิดนั่นมันเป็นลักษณะแบบนั้นกระโดดรถเต้นแต่ไว้ปีติอันนี้มันจะไม่กระโดดรถเต้นมันจะปีติอยู่ในใจลึกๆคนจะลุกก้นพองอันนี้เป็นเทวดานี่เราก็รู้แล้วทีนี้เราก็ต้องเลือกแหละเราปฏิบัติธรรมถ้าเราไปเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกมันก็ต้องวนมาใหม่ว่าเราจะมาเป็นมนุษย์อีกมันไม่ใช่ง่ายต้องใช้นรกนั้นต้องใช้กันเป็นหมื่นๆปีร้อยปีมนุษย์เท่าหนึ่งวันสวรรค์ร้อยปีสวรรค์เท่าหนึ่งวันนรกแล้วเป็นหมื่นๆปีนรกนั้นบ้านเมืองเราแม้แต่ตัวเลขเอาเครื่องยังคิดไม่ได้เลยกดไปมันก็ตันหมดนับไม่ได้เลยมันกี่วันกี่ปีของบ้านเรามันนานหลวงปู่ทั้งวันถึงบอกว่านานมันไปแล้วมันนานมันไม่ได้กลับมาง่ายๆหรอกเป็นเปรตเนี่ยมันก็ยิ่งกลับไม่ง่ายเลยกว่าจะกลับเนี่ยก็คิดดูสมัยพระพุทธเจ้าอยู่วัดเวฬุวันคือที่เมืองราชคฤห์ที่เจ้าพระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดถวายนั่นน่ะ
ชาตินั้นดูที่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเกิดมาตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าสร้างพระองค์มาแล้วพุทธเจ้านี่มีมาสร้างพระองค์เลยเขาเรียกสร้างพุทธันดรมีพระพุทธเจ้าสร้างพระองค์เลยก็หมู่ญาติ500ไปทําบุญแล้วนี่เอาอาหารไปใส่บาตรแล้วไปกินก้อนพระด้วยความโลภก็เลยมาเป็นเปรต แต่พระเจ้าพิมพิสารเขาไม่ได้กินแต่ว่าหมู่ญาตินั้นไปกินไอ้500เป็นเปรตหมดเลยไปตกนรกอยู่ที่นี้เศษกรรมที่มาจากนรกอ่ะไปตกนรกจนเป็นหมื่นๆปีแล้วขึ้นมาจากนรกมาเป็นเปรตอยู่บนดินจังหวะมันดีอ่ะบุญเก่ามันสนับสนุนพาให้ขึ้นมามาจากนรกก็ขึ้นมาเป็นเปรตอยู่บนดินพอมาอยู่บนดินทีนี้ก็พระเจ้าพิมพิสารได้ ได้ฟังพุทธเจ้าแสดงธรรมในหัวข้ออนุปุพพิกถามี5ข้อมีเรื่องทานสิ้นสวรรค์แล้วก็โทษของกามการออกจากกามประพฤติพรหมจรรย์ที่อาตมาพูดเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ในอนุปุพพิกถาแต่อาตมาไม่ได้แสดงให้ฟังตั้งแต่ต้น ก็เลยมีบุญที่เรามาทําบุญเนี่ยเวลาเราตรวจน้ำให้ญาตินะก็ทําตามอย่างสมัยพุทธเจ้านั่นพระเจ้าพิมพิสารก็เลยมาฟังธรรมพุทธเจ้าแสดงให้ฟังก็เลยสําเร็จเป็นโสดาบันก็เลยมีบุญโสดาบันก็คือเข้าฌานได้มีสมาธิมีฌานมีฌานมีสมาธิเนี่ยแต่มีฌานเนี่ยมีฌานก็เลยสําเร็จโสดาบันเพราะโสดาบันจะต้องเข้าฌานได้มีฌาน ทีนี้พอเปรตมันขึ้นมาก็รู้ว่าเอานี่ญาติเรามีบุญแล้วเนี่ยเป็นเจ้าแผ่นดินอยู่นี่ก็เลยมาลองอยู่ข้างวางให้ช่วยเลื่อลองห้อยห้วนพระเจ้าพิมพิสารเขาได้ยินก็ไม่รู้ว่าอะไรเพราะฟังคนละภาษาเปรตมันลองห้อยห้วนลองแบบไม่ให้ใจเพราะมันไม่ได้ใช้ลมไม่มีลมให้ใจก็เลย ได้ยินก็เลยพอรุ่งขึ้นก็เลยมาเฝ้าพุทธเจ้าก็มาถามว่าเสี้ยงอะไรไม่รู้มันลองอยู่ข้างวังเลยหรือเป็นลางร้ายเจ้าเป็นดินจะสวรรคตหรือเปล่าพุทธเจ้าบอกไม่ใช่หรอกนายาทท่านสมัยเมื่อสร้างพุทธันดรที่แล้วนะเข้าไปกินข้าวก่อนพระไปกินอาหารพระเข้าเลยไปเป็นเปรตตกนรกอยู่เนี่ยเขาขึ้นจากนรกมาเขาต้องการบุญตอนนี้เขาต้องการบุญ ต้องทําบุญให้เข้าถ้าเข้าได้บุญเข้าเจอเป็นเทวดาตอนนี้บุญเก่าเขามีอยู่แต่เขาเปลี่ยนร่างไม่ได้เพราะเขาไม่ได้บุญก็ต้องได้บุญบุญจากการเป็นเปรตเนี่ยเพราะว่าเปรตเนี่ยถ้าจะหมดบุญหรือว่าไม่เป็นเปรตจนกว่าเศษกรรมนี่มันหมดนะเขาถึงจะได้เป็นเองแต่มันนานอีกนานมากเขาจะต้องเสวยอย่างนี้ไปอีกนานเขาถึงมา5เขาจะมาโมทนาบุญต้องทําบุญให้เข้าเอาผ้าไตรมา มาถวาย500 ชุดข้าว500 สำรับนิมนต์พระ500แล้วมีพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วให้ถวายสังฆทานถวายอาหารพุทธเจ้ากับพระ500แล้วเวลาให้พรแล้วให้ตรวจบุญที่ทำเนี่ยคือตรวจน้ำ ที่เราเรียกตรวจน้ำเนี่ย อิทังเมยาตินังโหตุสุกิตาโหตุยาตโยบุญกุศลให้เขาอุทิศให้แต่ญาติเปตตาเจ้ากรรมในเวรทั้ง9แล้วใหม่ที่ท่านทุกข์ทั้งหลายทุกข์ก็ให้พ้นทุกข์ท่านทั้งหลายมีสุขก็ให้สุขยิ่งขึ้นไปเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารแผ่เมตตาให้หมู่ญาติที่เป็นเปรตที่ทุกข์ให้พ้นจากทุกข์สุขก็ให้สุขยิ่งขึ้นไปที่เปรตมันอยู่ที่นั่นมันได้ยินได้ยินพระเจ้าพิมพิสารอุทิศบุญให้ ก็เลยโมทนาซาทูพรมๆกันเปรต500เปลี่ยนรูปร่างเดี่ยวนั้นเป็นเทวดามีเสื้อผ้าผ่อนแต่งชุดเป็นเทวดาผิวงามผิวเรื่องอย่างกับทองคําที่เขาละลายในเบ้าเลยเปลี่ยนร่างเลยจากลองห้อยห้วนทุกข์ทรมานทุกข์กงจากปั่นหัวเลือดสาดให้เป็นเทวดาเลยนั่นสร้างพุทธันดรนะพุทธันดรนึงเอาแค่ง่ายๆเนี่ย ศาสนาองค์ข้างหน้าที่เราจะมาตัดสรู้เนี่ยองค์พาเสียเมตตาเนี่ยองค์ข้างหน้าองค์ที่4เนี่ย
องค์ที่ห้าเนี่ยพระเจ้ามีห้าพระองค์มีองค์ที่ห้าเนี่ยนี่องค์ที่สี่ทีนี้องค์ที่ห้าเนี่ยจากนี้ไปนะจากนี้ไปจนแผ่นดินเนี่ยองค์ที่ห้าจะมาอุบัติเนี่ยคือชื่อพระเสียเมตไตรสุพรรณเรียกพระสีอานตอนแรกอาตมาพูดสี่องค์ลืมไปง่วงๆตอนหัวค่ำ ตอนนี้จิตมันตื่นก็เลยนึกขึ้นได้มีห้าองค์ดังข้อพระโยมที่ฟังเดี๋ยวว่าพูดผิดจริงๆมีห้าพระองค์พระองค์ปัจจุบันเนี่ยองค์ที่สี่องค์ที่ห้าจะมาเกิดแผ่นดินนี่จะเรียบโบราณพ่อแม่เนี่ยจะบอกครูบาอาจารย์ก็จะบอกแต่ในพระไตรปิฎกก็บอกแผ่นดินนี้จะเรียบเหมือนนากลองเหมือนกลองที่เขาตี เหมือนเสื้อที่โยมปูนจะเรียบแผ่นดินต้องเรียบอย่างนั้นพุทธเจ้าองค์ข้างหน้ามาเกิดอายุคนจะยืนแล้วมีต้นไม้เกิดมาจะมีบุญผ่ามาเลยมาเกิดบุญล้วนๆเลยคนที่เกิดในยุคนั้นบุญผ่ามาเกิดอาหารการกินผ่ามาให้ทุกอย่างเสื้อผ้าอภรณ์ทรัพย์สมบัติไม่ต้องทําอะไรมีเองทุกคนมีเองหมดมีต้นไม้วิเศษ คนละต้นละต้นละต้นเขาเรียกต้นไม้วิเศษมีคนละต้นพอหิวเดินไปต้นไม้แสดงว่าคนที่อายุยืนเพราะกินลูกไม้พอกินลูกไม้อายุก็ยืนไม่มีพวกโม่พวกไก่ไม่มีกินลูกไม้อยู่ด้วยลูกไม้กินลูกไม้แล้วทีนี้ก็อยู่ก็อายุก็ยืนจะเอาสร้อย แว่นสร้อยประดับอะไรจะไปเอาก็ให้ไปที่ต้นไม้เสื้อผ้าอภรณ์ไปที่ต้นไม้แสดงว่าคนที่ไปเกิดอยู่นั้นต้องทําบุญมาดีมากเสื้อผ้าอะไรต้องเนี่ยไตรจีวรต้องถวายพระภิกษุมาแล้วเพราะเราจะมีเสื้อผ้าได้เราต้องถวายพระพระนะมันจะกลายเป็นเสื้อผ้าอีกมิติหนึ่งเป็นเสื้อผ้าก็เสื้อผ้าอภรณ์ก็จะมีไปอย่างที่ต้นไม้เขาเรียกต้นกาลปพฤกษ์กาลปพฤกษ์เงินกาลปพฤกษ์ทอง อยู่บุรักษาเลี้ยงเราไว้นั่นแหละคนอายุยืนแล้วฟังธรรมพุทธเจ้าแสดงธรรมพุทธเจ้าจะเป็นพราหมณ์เป็นลูกพราหมณ์องค์ปัจจุบันเป็นลูกกษัตริย์เป็นลูกของพระเจ้าสุโธทนะชื่อเจ้าชายสิทธัตถะองค์นั้นเป็นลูกพราหมณ์ปฏิบัติออกจากบ้านไปล่างบ้านไปในส้วนล่างบ้านปฏิบัติ7 วันก็เป็นพุทธเจ้า ก็มาซ่อนคนฟังเทศก็เป็นพุทธเจ้านี่บ้านเราที่ทําบุญเอาผ้ามาถวายพระเวลางานศพอะไรพระตายมันนั่นน่ะเข้ามาตรวจน้ําให้กับคนตายเขาทําตามสมัยก่อนพระไตรปิฎกเป็นแบบนั้นคนตายจะได้โมทนาถ้าเข้าโมทนาก็ได้แต่น้อยพุทธเจ้าบอกน้อยเศษส่วนนี้ไม่ต้องนับว่ามันเท่าไหร่นอกจากมาเป็นเปรตแล้วมาได้ยินเขาทําบุญญาติทําบุญแล้วแบ่งบุญให้นะเขาถึงจะได้เป็น ถึงจะได้บุญถึงจะได้เป็นเทวดาถึงจะได้ไปเกิดใหม่ถ้าไม่งั้นก็เป็นเปรตอยู่งั้นเราก็พวกเราไม่มาวัดถ้าเกิดพ่อแม่ที่ตายไปเป็นเปรตมาคอยอยู่ที่นี่เราจะเอาบุญที่ไหนให้เพราะเราไม่มีบุญเลยแล้วไปฟังพระสวดก็คุยกันอย่างเดียวพระเจ้าก็เอาบุญให้ตัวเองก็ยังไม่ได้ทําบุญเลยบุญยังไม่ได้เกิดที่ใจเลยบุญต้องเกิดที่ใจก่อนนะที่จะให้เขานะ มันมีอยู่ที่ใจแล้วมันถึงแบ่งได้นะถ้าตัวเองยังลุกลี้ลุกโลดอยู่บุญไม่มีสมาธิมันไม่เกิดมันแบ่งไปมันไม่ไปจิตนี่มันเกิดเราจะแบ่งบุญเนี่ยจิตมันต้องตั้งมั่นก่อนนะแผ่เมตตาไม่ถึงเราจะบุญกุศลที่ข้าพเจ้าจะอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรยัตติเปตาจิตมันต้องรวมอยู่ตรงนี้ก่อนจิตมันต้องอยู่ที่กายที่ความคิดเหล่านี้ก่อนมันรวมมันถึงจะไปแล้วถ้าจิตเราเป็นสมาธิมันจะมีพลังบุญมันจะมาก ถ้าจิตมันเศร้าหมองกำลังทุกข์กำลังร้องไห้แม้ก็ตายร้องฮือก็แผ่บุญแผ่กุศลมันไม่ได้บุญตัวเองก็ไม่มีตัวเองก็ไม่ได้ทําบุญมันต้องมีบุญแล้วจะมีข้าวกินเราถึงจะแบ่งให้คนอื่นกินเราข้าวก็ไม่มีไปเรียกคนอื่นมากินกินอะไรกินใบไม้กินดินบุญเหมือนกันถ้าเราอยากเกิดใหม่อย่างน้อยให้เป็นเทวดาเราก็ต้องทําปิติให้เกิดก็ ทำยังไงก็ได้ให้มันเกิดก่อนตายเนี่ยนึกทำไปเรื่อยๆให้จำปีติให้ได้เพราะปีติมันจะเกิด
อยู่ในจิตเราเนี่ยมันจะเกิดลักษณะยังไงจิตเราไปยังไงแล้วมันถึงเกิดเพราะคนเคยเกิดจะรู้ปิติเนี่ยถ้าเกิดทําเคยเกิดแล้วมันจะรู้เราจะรู้เองเหมือนบ้านเราเนี่ยเราเคยเปิดประตูเข้าเราเปิดช่องในใช้กลอนใช้กุญแจดอกในใครเข้าไปมันจะรู้ปิติเหมือนกันถ้าเราทําสมาธิเกิดต่อไปเราจะเข้าไปที่ปิติเราก็ต้องไข่ต้องใช้ดวงจิตไข่เข้าไปเราต้องทําดวงจิตแบบไหนให้จิตมันว่างอยู่ตรงไหน ปิติมันจะเกิดต่อเมื่อจิตรวมตัวอยู่ที่ลมหายใจหรืออยู่ที่ใดที่หนึ่งให้มันรวมเป็นหนึ่งกำลังจะเป็นหนึ่งแต่ว่ามันเริ่มรวมตัวปิติมันจะเกิดก่อนสมาธิมันเริ่มเป็นสมาธิอ่อนๆปิติมันเกิดพอปิติมันเกิดมันก็จะสุขอยู่ในปิตินั้นแน่สุขมาก ทุกไม่อยากไปไหนไม่อยากพูดง่ายๆไม่อยากอยู่ไม่อยากออกจากนี้เลยไม่อยากออกสมาธินี่เลยออกมามีแต่ทุกทั้งนั้นทุกเพราะความคิดทุกเพราะปวดเมื่อยทุกเพราะต้องห้ากินแต่ถ้าเราอยู่ในปิติมันสบายตัวก็เบากายเบาใจเบามีแต่ความอิ่มเอิบคนลุกคนชันนั่งคนลุกมันคนกลัวพี่ถ้าใครมาเจอเรานั่งปิติก็เขาห้าวเรากลัวพี่นั่งร้องไห้น้ําตามันจะไหล นอนก็นอนน้ำตาไหลเมื่อนคนถ้าอาตมาเคยไปเยี่ยมคนป่วยแต่เป็นมรรคทายกแกให้ออกซิเจนอยู่นอนน้ำตาไหลเอาไปเยี่ยมลืมตามาเห็นเราแกน้ำตาไหลแต่เราคิดเป็นต้องอย่างหนึ่งแกก็มีแกก็ทำสมาธิเป็นมรรคทายกทำบุญทุกวันพระแล้วแกจะตายแกกำลังนอนจะตายแล้วล่ะ ห่างจากนั้นมาไม่กี่ชั่วโมงอาตมาก็ไปไม่ถึง2 ชั่วโมงก็ตายแกนอนน้ําตาไหลก็บอกให้แกภาวนาไว้แต่น้ําตาไหลนะถ้าในใจอาตมาคิดว่าแกน่ะดีใจแกเห็นพระปิติมันเกิดจิตแกเป็นเทวดาก่อนตายอาตมาคิดนะถ้าคนกลัวตายน้ําตาไหลไม่อย่างนั้นเขาจะต้องทุรนทุรายนี่เขาไม่ทุรนทุรายเขาลืมตามาดูเรา เขานอนน้ำตาไหลเราเนี่ยปีติเกิดเขาบอกภาวนาไว้นะไม่มีอะไรเอาไปได้หรอกร่างกายเราก็เดี๋ยวก็ทิ้งไว้โรงพยาบาลนี่เนี่ยมันไม่ได้เอาไปเราก็มีดวงจิตดวงนี้เราทำใจปีติเกิดเราก็ระลึกถึงบุญเราบุญกุศลจะทำให้ปีติเราเกิดเราจะจิตมันรวมพุทโธไว้แกพอเราออกมาไม่นานเขาก็โทรบอก ตายแล้วเนี่ยจะคนแข็งแรงนะฉีดยาเข้มเดียวเป็นเส้นโลหิตเนี่ยที่หัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบเป็นลิ่มเลือดไปอุดหัวใจหายใจไม่ออกเหนื่อยไปฉีดยาเข้มเดียวเข้มละ20,000 ฉีดเข้มเดียวจากดีๆเนี่ยไปคุยกันดีๆนี่เนี่ยวันพระยังมาทำบุญที่วัดอยู่นี่เนี่ยพอให้ไปส่องวันนะไปมายังไปเยี่ยมเลยอยู่ที่บ้านน่ะยังไม่ไปโรงพยาบาลเขาบอกเดี๋ยววันนี้จะไปวันนี้ลูกเคยจะพาไปห้าหม้อเราก็บอกไปนู่นนี่โรงพยาบาลถ้าจะไปนะโรงพยาบาลสวงอกเมืองนนท์นู่น เขาบอกได้เข้าพาไปไหนก็ไปลูกเคยพาไปห้าหม้อเอกชนเข้าโรงพยาบาลเอกชนเขาก็จะฉีดยาเขาก็ตรวจแล้วบอกเส้นเลือดในหัวใจตีบฉีดยาไหมมียาเข้มเดียว2ละลายลิ่มเลือดเข้มละ20,000ถ้าจะฉีดก็เซ็นชื่อเดี๋ยวจะฉีดให้เซ็นชื่อ เขาห้องฉีดตั้งกระชักเข้มมาพอชักเข้มมานะไตไม่ทำงานเลยไม่ปัสสาวะเลยแล้วเอาน้ำเกลือเนี่ยเสียบไว้ทุ่งเลยทุ่งใหญ่ๆทุ่งเป็นใหญ่ๆไอ้พันซีซีเนี่ยห้อยอยู่แล้วก็เปิดไส้ตลอดเปิดจนบวม
ท้องเทิงบวมหมดก็น้ำเต็มหมดน้ำไม่ไปไหนเลยน้ำมันเอาน้ำเติมมันน้ำใส่ไปในลูกโป่งมันก็บวมหมดมือหน้าเนื้อบวมหมดไตไม่ทำงานไม่เยี่ยวเลยตั้งก็ชักเข้มมาเขาบอกตั้งก็ชักเข้มออกมาฉีดยาเข้มแล้วซ่องมือก็ไปไม่เยี่ยวเลยอยู่ได้หลายวันเหมือนกันแต่อันนี้ก็เติมตะพื้นตายแต่อาตมาเชื่อว่าเขาไปดี พอเขาเห็นพระก่อนตายแล้วเขาก็นอนน้ําตาไหลน้ําตานี้ไหลเลยไหลต้องค้างเลยแสดงว่าปีติมันเกิดเพราะอะไรเพราะอาตมาเคยทําปีติมันเป็นอย่างนั้นปีติเกิดมันจะไหลแบบนั้นเอาเขาไม่ใช่กลัวตายแสดงว่าเขาปีติในบุญระลึกถึงบุญเห็นพระเขาดีใจนั่นแหละนี่เราก็ต้องทําคนนั้นถ้านอนสภาพนั้นแล้วมันน่ากลัว มันอาตมาไปโรงฆ่าสัตว์เคยไปซื้อวัวมาปล่อยไปโรงฆ่าสัตว์ไปซื้อมาปล่อยที่นี่ที่วัดสังฆทานเนี่ยมัดข้าข้านี่ก็มัดวัวนะไปแล้วกำลังเอามีดหว่างที่ลูกกระเดือกมีดยาวแล้วก็ศอกหว่างที่กระเดือกวัวกำลังท่องมุ้มมิ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 ้มกำลังเมื่อนบ่นบ่นคาถาเราเข้าไปเห็นมัด มัดหัวทำคอตึงทำหัวให้คอตึงมัดข้าส่องข้าข้าหน้าข้าล่างกลึงไว้ไปเห็นโยมนี่มันถูกกลึงอยู่ในโรงพยาบาลมันโรงฆ่าสัตว์ที่เราไปวันนั้นเลยถูกมัดไว้หมดเลยมือก็มัดข้าก็มัดทำอะไรไม่ได้เลยมัดส่องแขนส่องข้าเลยไม่ให้ทำอะไรเลยข้าหนึ่งตึงเป๊ะอีกข้าหนึ่งให้ย่อนไว้ก็เด็กได้แต่ข้า จะยกไว้บกมือไหว้พายังไม่ได้เลยเขาพูกไว้พูกไว้หมดเลยมันหลงคาสัตว์เลยเราเห็นโอ้โหมันหลงคาสัตว์เลยนี่ขนาดคนดีๆเนี่ยเอาตังมาให้เขาเขามัดหมดเลยเขาหม้อเขาก็อยากให้ให้เขาอยากจะช่วยให้ให้แต่ว่าแกดวงแกมันตายโทษหม้อเขาไม่ได้นะคือบุญแกหมดแค่นั้นแกต้องตายแต่แกก็เป็นคนมีบุญ แต่ก็คงมีกรรมนะไปคงไปทําอะไรไว้ตายไปฉีดยาอะไรไปตายแกเลยโดนทุยฉีดยาตายแต่มันก็ไม่ผิดอะไรเพราะเขาก็จะช่วยหม้อเขาก็จะช่วยแต่ว่าตัวแกอยู่ไม่ได้เองคนอื่นเขาฉีดให้นะแกฉีดตายนี่แหละไม่ได้อะไรเลยโหเราไปเห็นโหอนาถใจในโหดหูมเลยเห็นเขามัดแกนะโอ้โหใจเราห่อเหี่ยวหมดเลยผูก อะไรก็ไม่ได้กินทั้งหมดไส้แย่จะมูกเลยทั้งหมดเลยทำอะไรไม่ได้เลยไม่ต้องคีไม่ต้องเยี่ยวเลยนอนอยู่เฉยๆรอความตายอยู่ในโรงพยาบาลนี่เราจะทำยังไงเราจะเอาแบบนั้นไหมมีเงินก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะถ้ามีเงินเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรมีเงินไปห้าหม้อก็ต้องให้หม้อทำแบบนั้นเพราะเรายังไม่อยากตาย หลวงพ่อตะน่องเนี่ยท่านไม่เอาเลยไม่ไปข้อตายที่วัดไม่ไปตายในจะตายตายอยู่วัดนี้ตายนี้ไม่ทรมานกายทรมานแต่ใจไม่ทรมานทําใจได้หนึ่งพร้อมที่จะตายพร้อมที่จะละสังขารเพราะจิตกับกายมันคนละส่วนมันแยกกันได้แต่เรานี่มันยังแยกไม่เป็น ยังคิดว่ากายกับใจนี่มันเจ้าข้องเดียวกันคิดว่าเนี่ยข้องเรากายเราใจเราไม่ใช่กายกับใจมันคนละพวกใจเนี่ยถ้ามันออกจากกายไปได้เนี่ยถ้ามันเราปฏิบัติธรรมมันจะว่างมันจะไม่มีข้องใครไม่ยึดติดอะไรเป็นข้องตัวเองจิตแม้แต่ดวงจิตก็เป็นดวงว่างๆไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยมีแต่ความว่างเมื่อเรานั่งสมาธิมีแต่ว่างดวงจิตนี่ก็ว่าง ไอ้ที่มาเกิดเพราะมันไม่ว่างมันพวกเราพวกไม่ว่างนี่มาเกิดอยู่วัดนี่ก็ไม่ว่างมาโตอยู่วัดเกิดอยู่วัดเนี่ยมาเมื่อวานตายที่บ้านมาแล้วมันไม่ว่างก็เลยมาเกิดอยู่นี่เพื่อมาห้าความว่างก่อนตายต้องให้ว่างทำยังไงจะว่างทำยังไงจะไม่ให้ไปปรุงแต่งไปบ้านไปที่นู่นที่นี่ทำไงจะไม่ให้ปรุงแต่งเรื่องทรัพย์สมบัติ เพราะคนเรามันไม่มีอะไรไปโรงพยาบาลก็
รักษาไม่ให้จริงๆมันต้องกลับอาตมานี่ระลึกไว้ตลอดเราเนี่ยต้องใส่ถ้าเราไม่หนีไปตายที่อื่นเราต้องตายโรงพยาบาลแน่นอนเดี๋ยวเขาก็พากันไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลแล้วไม่ให้เขาไม่ให้กลับก็มีสองอย่างนะให้นะได้กลับตายได้กลับตายก็ไปอีกที่กลับให้ก็ไปอีกที่หนึ่งคนละที่ เพราะว่าเขาก็อยากจะช่วยเราแต่เราเนี่ยต้องช่วยตัวเองไม่มีใครช่วยเราได้หม้อก็ช่วยไม่ได้หม้อเองก็ยังไม่รอดเราก็ไม่รอดไปเพื่อให้คิดว่ามันให้จะได้กลับมาทำความดีจะได้มาช่วยดูแลพ่อแม่ญาติพี่น้องช่วยทำความดีนี่คือไปแล้วให้ถ้ามันไม่ให้ก็ต้องกลับ กลับมาตอนนี้ไม่ต้องเสียค่าศพด้วยนะถ้าไปตายอยู่โรงพยาบาลเขาไปเก็บไว้ต้องเสียค่าศพก็ต้องไปเสียอีกกลับมาเป็นๆนะห้ามกันมาตายบ้านเนี่ยอาตมาเคยเล่าคนไม่ถึงข่าวตายไม่ตายไม่ถึงข่าวตายไม่ไหวชีวาวาดใครพิฆาตเข็นซ่ามีอาสันไม่ถึงข่าวตายไม่ไหวชีวาวัน มาจิ้มฝันจิ้มเงือกอย่างเสือกตายคมจะตายง่ายๆจิ้มฝันจิ้มเอาขี้ฝันออกอย่างทิ่มเงือกตายเลยบาดทะยักกินตายคนนี้ไม่ตายอายุ87ตอนนั้นอายุ78ไปห้ามหม้อบอกตายไปให้ญาติไปตามญาติมาญาติพี่น้องลูกหลานไปกันเต็มโรงพยาบาลเลยไปเยี่ยม ยายจะตายญาติจะตายไปกันเต็มเลยหมอบอกว่าเอาญาติไปคุยจะให้ตายนี้หรือไปตายบ้านนี่ยังดีนะโรงพยาบาลเขายังบอกว่าให้ตายนี้หรือตายบ้านเพราะไม่ใช่โรงพยาบาลเอกชนเป็นตรงโรงพยาบาลรัฐบาลอย่าตายนี้หรือตายบ้านให้ลูกๆล้านๆไม่น่าจะตายก็ไปตายบ้านเถอะอยู่นี้ก็ทรมานต้องตายอยู่แล้วเดี๋ยวต้องเอาศพกลับมันต้องเสี่ยงเงิน รถธรรมดาก็นั่งไม่ได้เขาไม่ให้นั่งไอ้รถกระทุกมาก็ต้องคนตายแล้วต้องนั่งรถอีกแบบต้องนั่งรถกระทุกศพตรงจ้างเข้าไปแล้วก็แพงด้วยนั่งรถธรรมดานี้คนนั่งได้เขาไม่ให้นั่งอีกเพราะคนตายแล้วไม่ให้นั่งรถกลัวพี่ไปติดรถอีกก็เลยเอารถกลับบ้านพากันกลับบ้านพยาบาลไปด้วยเอาออกซิเจนเอาทั่งเอาอะไรไปเลย กระทุกไส้รถไปเจาะบอกเนี่ยไม่เกิน15 นาทีเดี๋ยวหม้อโรงพยาบาลไปไม่เกิน15 นาทีตายกระทุกกันมาก็ห้าวกันขึ้นบ้านไปนอนพยาบาลเขาก็มาเขาก็ถอดออกถอดจมูกถอดไอ้ที่แปะๆไว้ออกหมดเลยออกซิเจนเอาออกชักไส้อาหารออกมันมีไส้อาหารเดี๋ยวชักออกหมดให้ตาย ข้าวเคอไม่ต้องให้กินแล้วไส้อาหารก็ชักออกให้ตายหม้อเข้าไปโรงพยาบาลไปเขาก็ไปพอเขาไปสักประเดี๋ยวเดียวไม่ถึง15 นาทีครับแกดุกดิกดุกดิกมีแรงพอไอ้นี้ออกไปแล้วมีแรงให้ใจเองมีแรงตอนใช้ออกซิเจนไม่มีแรงจะตายท่าเดียวมีแรงโอ้พูดได้คุยได้คุยกับลูกอ่ะ ลูกเอาพยุงเอามานั่งคุยกันเอาอาหารเฮิร์นปอนร่างกายดีอยากกินมากลูกมาอยากกินมากโอ้โหอดมากมาตั้งนานนอนโรงพยาบาลแกติดมากหิวมากแกก็คงคนติดมากก็ติดอยู่ที่จิตกายมันไม่ติดหิวมากข้อมากกินลูกก็เอามากมาตะบันให้กินคนแก่ ไม่ตายอ่ะอยู่มา80 กว่าป่วยเป็นมะเร็งนะมะเร็งปอดนะไม่ตายหม้อว่าตายไม่ตายกลับมาอยู่บ้านเนี่ยไม่สบายไปอีกหม้อส่งไปโรงพยาบาลก็พากันไปส่งโรงพยาบาลไปเจอหม้อก็ส่งโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยเพราะหม้อที่มาส่งอยู่จังหวัดแล้วเขาส่งกลับถ้าจะตายให้กลับมาอยู่
สุพรรณมาอยู่ใกล้ๆบ้านมองเห็นเขาบอกเอ้าผู้ใหญ่ยังอยู่อย่างนี้คิดว่าเผาไว้ตั้งนานแล้วเอาไปชาร์จออกซิเจนที่บ้านกลับมาห้ามมอยไม่ตายนั่นแหละตายดีหน่อยคนล่างนี่ตายอยู่มาได้ตั้งหลายปีตายคนมันจะตายมันตายง่ายๆไม่ตายยังไงก็ไม่ตายขนาดหมอว่าตายยังไม่ตายมันหมดยกแล้วระฆังหมดยก เดี๋ยวอาตมาก็จะไปเลยจะไปจังหวัดสุราษฎร์โยมก็นิมนต์ไว้ให้ไปกระทิ่นจะนิมนต์ไปชั้นข้าวที่บ้านก็เลยไปเลยนิมนต์พาไปอีกองค์ไปสององค์เดี๋ยวไปขึ้นเครื่องตีสี่รถมารับก็ไปก็เลยยังไม่ต้องนอนเดี๋ยวออกวันนี้รถก็มาจอดคอยเลยอยู่ที่ลังวัดก็ไปก็เลยไม่ต้องนอนไปนอนคืนพรุ่งนี้ก็ไม่ได้นอนเพราะไปงานเขานี่แหละโยมก็ต้องทำที่มาเนี่ยต้องทำต้องเอาไปใช้กรรมฐานเนี่ยเอากายเป็นธาตุเอาจิตมาตั้งที่ธาตุเนี่ยต้องเอาไปใช้จะตายขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีที่นะมันที่พึ่งไม่มีนะถ้าเราไม่ทำไว้เราจะไม่มีอะไรพึ่งเลยมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยสุขไม่มีเลยคนจะตายอะทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจใจก็ไม่อยากตายกายก็ปวดไปหมดจิตก็ปวดไปหมดแล้วจะไปทำยังไงเอาแต่หม้อช่วยหม้อก็ช่วยไม่ได้ก็ช่วยได้ฉีดยาให้หายปวดแต่กระเด็มก็ปวดอีกแล้วจะทำยังไงทำให้หายตายไม่ได้มันต้องตายอย่างเดียวเขาเตือนเราที่เข้าโรงพยาบาลเราต้องถามตัวเองเรื่อยว่าไปเที่ยวนี้จะได้กลับเปล่าไปเที่ยวนี้จะได้กลับหรือเปล่ามันมีนะเที่ยวสุดท้ายมันมีไปเลยไม่ได้กลับพอไม่ได้กลับเราจะทำไงเราทำใจยังไงเราจะตายยังไงลูกหลานเนี่ยมันมีแต่ดึงรั้งเราไว้เชื่อเลยพอจะตายเนี่ยถ้าลูกหลานอยู่ข้างๆเนี่ยมันคอยจะดึงรั้งไว้ถ้าบ้านไหนไม่มีธรรมะนะไม่ปฏิบัติธรรมนะไม่รู้เรื่องธรรมะว่าคนตายมันเกิดใหม่มันจะต้องทำจิตให้ว่างนะลูกหลานก็จะร้องไห้ร้องโฮมกันโอ้ยอย่าตายตายโฮฮือทั้งบ้านไอ้คนตายก็จะตายจิตเสียหมดเลยแทนที่จะบอกพุทโธไว้นะแม่พุทโธไว้นะพ่อเราต้องบอกอย่างนั้นสติต้องดีคนจะตายถ้าอย่างนั้นมันห่วงหน้าห่วงล่างนะมันเปรี้ยวนะหยดเดียวนะหยดแล้วชิมก่อนอันนี้มันเป็นหัวเลยนะหัวน้ำส้มแต่มันไม่ใช่น้ำส้มใส่ก๋วยเตี๋ยวนะมันน้ำส้มยากลั่นขึ้นมาเอาเส้นส้มเอาเกลือเอาดินประสิวเอาจุลซีสี่อย่างเอาใส่ให้มันไม่เป็นน้ำนะเส้นส้มก็เป็นก้อนนั่นนะก็เอาไฟเผาให้แล้วก็ร้อนแล้วเฮ้ยออกมาเป็นน้ำแล้วมาลงในขวดนี่กลั่นยากไม่มีตอนนี้เขาไม่ได้กลั่นแล้วไม่มีคนกลั่นตายไปแล้วเนี่ยแก้มะเร็งเป็นมะเร็งก็ทำใจด้วยอย่าให้ใจเป็นมะเร็งถ้าใจเป็นมะเร็งตายไวเพราะมะเร็งกินใจตายหมดกินกายก็ตายแต่กายใจไม่ตายถ้ากินใจก็ตายไวใจดีไม่ตายแล้วเขาว่าตายยังไม่ตายโยมคนนั้นตายที่ไหนอยู่มาตั้งหลายปีไม่ถึงเขาตายไม่ตายเราก็หัดอยู่บ้านอยู่วัดก็หัดปลงสังขารเพราะร่างกายเรามันเป็นของอาศัยชั่วคราว เคยท่องไหมเคยท่องบทปลงสังขารไหม
มนุษย์เราเอ้ยเกิดมาทำไมนิพพานอยู่ใหญ่มิไปตัณหาน่วงหนักน่วงชักน่วงไว้ฉันไปไม่ได้ตัณหาผูกพันห่วงนั้นพันผูกห่วงลูกห่วงล้านห่วงทรัพย์ซึ่งทรัพย์สิ้นสลึงขาดจงสละเสียเถิดจะได้ไปนิพพานข้ามพ้นภพสามยำนุ่มเศร้าน้อยหน้าตาแช่มช้อย งามแล้วทุกประการแก่เท้านั่งยานล้วนแต่เครื่องเม่นเอ็นใหญ่ก้าวลอยเอ็นน้อยก้าวผันมันมาทำเข้นใจให้ร้อนให้เย็นเมื่อครบทั้งตัวก้นคิ้วก็เข้าในตาก็มัวเส้นผมบนหัวดำแล้วกลับงอกหน้าตาวาวอกดูหน้าบัดซี่จะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยมันดอกไม้ลอยไม่มีเกสรจะเข้าที่นอนพึงซ่อนภาวนา พระอนิจจังพระอนัตตาเราท่านเกิดมาแหล่งแต่จะตายผู้ดีเข้นใจก็ตายเหมือนกันเงินทองเหล่านั้นมิติดตัวไปตายไปเป็นพี่พวกเมียรักพวกรักอะไรพวกเมียชักหนี้เขาเม่นรักพี่ป่วยเน่าผู้พองหมู่ญาติพี่น้องเข้าห้ามเอาไปเข้าห่างเข้าวางลงไว้แล้วนั่งร้องไห้ เขาวางไว้ป่าช้าแล้วก็นั่งร้องไห้แล้วกลับคืนมาอยู่แต่ผู้เดียวป่าไม้ชายเขี้ยวเลี้ยวไม่เห็นใครเห็นแต่ฟุ้งแรงเห็นแต่ฟุ้งกาเห็นแต่ฟุ้งม้าอยู่แย่งกันกินกระดูกเราเอ้ยเลี้ยลายแผ่นดินแรงกามากกินเอาเป็นอาหารเที่ยงคืนสงัดตื่นขึ้นไม่นานไม่เห็นลูกหลานพี่น้องเผ่าพันธุ์เห็นแต่ฟุ้งพี่ร้องไห้ห้ากัน มนุษย์เราเอ้ยอย่าล่งนักเลยไม่มีแก่นสร้างอุตส่าห์ทำบุญคำจุนเอาไว้จะได้ทานพระเจ้าจะได้เข้านิพพานอาหั่งวันทานิสัพพะโซอาหั่งวันทานิพพานปัจจโยโหตุเนี่ยคนเราต้องไปนี่เนี่ยสมัยก่อนป่าช้ามันไม่เหมือนทุกวันนี้ป่าช้าเมื่อก่อนมันน่ากลัวมีแต่ต้นไม้เต็มไปหมดมีแต่ลุ่มลอยเข้าฟั่งพี่ มีแต่กระดูกเข้าไปเททิ้งไปหมกดินไว้มันก็สัตว์มาคุยกระดูกข้าวไปหมดตำแหน่งป่าช้าน่ากลัวทุกวันนี้ไม่น่ากลัวคนเลยไม่กลัวตายแต่กลัวพี่แต่ไม่กลัวตายก็ตายก็กายเราเนี่ยนอนหลับแล้วก็พี่เนี่ยที่หลับอยู่นะพี่วิญญาณก็ออกนอกร่างไปฟั่นไปโน้นไปนี่จิตเราเนี่ยนะพี่ คนก็กลัวจิตเลยกลัวทั้งจิตทั้งวิญญาณกลัวทั้งตัวเพราะคนเราไม่มีอะไรไปแล้วก็ไม่มีอะไรมามาแต่ดวงจิตก็กลับแต่ดวงจิตจิตก็ฝับผากกรรมมากรรมติดดวงจิตนี่มาทั้งบาปทั้งบุญบุญก็ปั๊มทำให้สวยให้งามมีลาภมีทรัพย์เป็นสมบัติจิตดวงจิตมา บุญมันพามาบาปพามาด้วยบาปก็เกาะมาด้วยมาหูหนวกตาเล่นิ้วกุดเท้ากุดขาขาดปากโวเพดานโวเนี่ยนี่มันพามามันมาพร้อมกับเราแล้วเรานี่ไม่พ้นหรอกมันให้พ้นเราอยู่แต่ที่เราทําในชาติเนี้ยนี่มันเรื่องนี้ไม่พ้นที่เราทําทําไปเนี้ยต้องไปเจอหมดเดี๋ยวเราต้องไปเจอหมด สิ่งที่เราทำเนี่ยทำบาปก็บาปก็ไปกับเรามันจะติดเราไปนะติดไปเรื่อยไปเนี่ยจนกว่าเราจะละถ้าเราจะไปนิพพานก็ต้องละบาปละบุญบุญก็ละบาปก็ละแต่บำเพ็ญบุญแต่ละบาปก่อนมาบำเพ็ญบุญให้จิตเป็นบุญบุญในสุดท้ายถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ต้องละหมดมีแต่ความวางละทุกอย่างไปแต่ความวางอย่างเดียวเมื่อเรานั่งสมาธิเราต้องการว่างอย่างเดียวว่างไม่ว่างก็ทนเอา เดี๋ยวเขาต้องว่างสักวันอันนั้นก็เป็นเบื้องต้นที่เราก็จะรู้โอ้มันว่างได้เนี่ยเออปกติเราคิดทั้งเดือนทั้งปีวันนี้เรามาว่างสักสิบนาทีเออมันว่างได้เนาะนี่แหละสิ่งที่เราปฏิบัติแล้วเราต้องการถ้าทํายังไงจะมันว่างเป็นแบบยืนเดินนั่งนอนก็นัดกินข้าวก็ว่างนอนก็ว่างทําอะไรว่างหมดทํายังไงให้ว่างเพราะพระอรหันต์คือว่างหมดบุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอา หมดมันหมดไปจากใจแล้วมีแต่ความว่างทรัพย์สมบัติก็ไม่มี
ที่ได้มาก็เกื้อกูลชาวโลกหมดมีแต่ธรรมะซ่อนคนเนี่ยที่เขาทํากันที่พระที่มาบวชเนี่ยต้องการแบบนี้เนี่ยที่อาตมามาบวชอาตมาก็ต้องการนี่เนี่ยต้องการทำยังไงจะให้มันว่างจะให้ว่างก็ต้องละมั่งไม่ละก็ไม่ว่างบางครั้งก็ต้องทิ้งมั่งปล่อยไปมั่งแต่ที่มันติดมือเนี่ยโยนมันก็ว่างเลยแต่ที่ติดจิตมันไม่ว่างโยนไม่ออก โยนเมื่อไหร่ก็ติดทิ้งเมื่อไหร่ก็ไม่ไปเพราะจิตแล้วมันไม่ละเราต้องมาทําให้มันละก็คือมาทําความว่างหัดทําสมาธิพุทโธพุทโธจิตมาไว้ที่ลมเข้าลมออกจิตมาจดจ่อลมเข้าลมออกนี่ก็เรียกทําฌานทําสมาธิจิตมันว่างนั่นแหละทีนี้เราก็จะรู้เลยทุกคนถ้าทําว่างรู้ก่อนจิตจะว่างเนี่ยก่อนมันจะเป็นมันจะมีปีติอย่างที่บอกเทวดาจะเกิดก่อนเป็นเทวดาก่อน ถ้าว่างอย่างนั้นเป็นพรหมตายขณะว่างนั้นเป็นพรหมเพราะเรายังไม่สําเร็จจิตมันยังไม่ได้ละโลภโกรธลงอยู่เพียงแต่มันว่างขณะหนึ่งเป็นพรหมแต่ถ้าเขาแค่ปีติเป็นเทวดาอายุมากกว่ากันพรหมเนี่ยทําฌานมันมีจริงๆอาตมานี่ดูมาส่องคนเลยดูเขาตอนจะตายแต่ดูคนตายเนี่ยดูมาไล่คนตายแบบทรมานก็ดู ดูแบบเข้าฌานตายก็ดูดูแม่อาตมาดูลุงพ่อสนองดูเข้าฌานถึงจะเวทนานักขนาดไหนเวลาทําฌานเข้าฌานได้ปุ๊บทุกอย่างจะดับหมดเมื่อเรานั่งสมาธิถ้าสมาธิเราเกิดปุ๊บมันดับหมดเลยแม้แต่ขนพูดเราก็ไม่ได้ยินใครพูดอะไรเราไม่ยินมันไม่ปรุงแต่งเหมือนกับเราอยู่คนเดียวอยู่กับความว่างไม่ได้ยินใครทั้งหมด มันว่างแต่รู้แต่ไม่ได้ยินเพราะมันดับหมดวิญญาณมันดับตัวที่จะเกิดมันดับหมดเนี่ยอันนี้เป็นพรหมแต่ยากล้านคนจะทำได้คนอย่างในวัดนี้ก็ต้องทำได้ทุกคนแต่ว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองได้แต่มันได้นิดเดี๋ยวชาวมืดลองนั่งดูจิตมันจะต้องแป๊บแป๊บแป๊บเหมือนไฟช็อต แป๊บแป๊บแป๊บวางแป๊บเราก็คิดพอมาที่กายดูตัวลมดูลมวางแป๊บคิดวางแป๊บไปเนี่ยจิตมันจะไปถ้าจิตมามันจะว่างจิตไปไม่ว่างเขาเรียกคณิกาสมาธิมันจะว่างพอนั้นก็จะว่างประมาณทักอึดใจหนึ่งจะว่างได้อึดใจหนึ่งจะรู้สึกสบายถ้าว่างนานหน่อยนั่นแหละปีติมันจะเกิดหลังถึงจะว่างต่อไปเราก็จะเป็นคนไม่ต้องไปนั่นแล้ว ไม่ค่อยดิ้นรนแล้วเรื่องทางโลกพอดิ้นรนไปเราก็ไม่ได้ไปก็ต้องดิ้นรนทางธรรมแต่มากกว่าทางโลกเราต้องดิ้นเพราะเอามากินทำมากินเลี้ยงครอบครัวก็ดิ้นไปแล้วก็ดิ้นส่องทางดิ้นเพื่อช่วยตัวเองเพื่อไปจากโลกนี้ด้วยตายแล้วจะไปยังไงจะไปทางไหนมีทางหรือยังมีบ้านหรือยังโยมมีบ้านกันหรือยังโยมมานี่โยมรู้หรอกว่าออกจากบ้านมามาอยู่วัดนี่มีรับรองแล้ว แต่โยมกลับไปเนี่ยก็มีบ้านรับรองแต่ถ้ามันวิญญาณมันออกจากร่างจิตมันออกจากร่างมีอะไรรับรองเรามีปิติยังมีแต่ทุกข์ล้วนๆคนถ้าทุกข์ล้วนๆก็ไปนรกอย่างเดียวนอนโรงพยาบาลร้องโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยไปนรกอย่างเดียวเพราะมันร้อน จิตมันเล่าร้อนร้อนเพราะทุกข์มันครอบงำหมดนี่ทำยังไงทำยังไงไม่ให้มันร้อนมันก็ต้องฝึกสิฝึกเนี่ยฝึกไว้ฝึกไว้ไว้ทำไว้ใช้ถ้าปีตีเกิดปุ๊บเราจะรู้โอ้เรามีบ้านใหม่แล้วบ้านเหล่านี้เองปีตีนี่เองคือบ้านเราเนี่ยปีตีมันสุขเลยนะเราจะมีความสุขในปีตีนี่เลยทุกข์กับปีตีมันอยู่คู่กัน ปีติน้อยลงสุขก็มากขึ้นแต่ทีแรกปีติมากขึ้นสุขก็มากขึ้นแต่พอเข้ามันจะมีสุขมันจะมากกว่าปีติไอ้น้ำตาไล่น้ำตามันจะหยุดมันจะมีปีติมีแต่สุขอย่างเดียวถ้าปีติน้ำตามันจะไล่ถ้าสุขอย่างเดียวน้ำตาไม่ไล่สุขจะมากเราจะรู้แล้วโอ้เรามีบ้านอยู่แล้วเรามีที่อยู่แล้วเรารู้แล้วเราจะไปไหนนี่มีที่อยู่แล้วมีสมาธิมีปีติเนี่ยมีที่อยู่แล้ว
อย่างน้อยถ้าเราไม่มีอย่างนั้นเราทําบุญเนี่ยที่เราทําเนี่ยสร้างกุฏิสลาเนี่ยของเราทั้งนั้นเวลาจะตายก็นึกถึงตัวนี้สร้างสลาไปยี่สิบสร้างกุฏิไปยี่สิบสร้างลานทําไปร้อยหนึ่งสร้างโบสถ์ไปร้อยหนึ่งนึกถึงตัวนี้แล้วปีติมันจะเกิดเองทีเนี้ยพอปีติตัวนี้เกิดเนี่ยมันจะเป็นปีติแบบเขาเรียกบุญมาช่วยบุญที่เราทํานั้นเพิ่งมาช่วยช่วยตอนเราจะตายนี่เอง เมื่อก่อนเราไม่เคยมีเลยทําบุญยังไม่เคยเห็นบุญทักทีเลยพอจะตายเพิ่งจะเห็นบุญตอนเราระลึกถึงบุญนี่เองบุญเข้ามาช่วยเราปีติมก็เกิดก็เทวดาก็มาเกิดเนี่ยจิตเราก็เป็นเทวดาในช่วงขณะจะถอดรังเนี่ยไปใช้นะบุญที่เราจะทำสมาธิไม่ได้เราก็ต้องทําระลึกถึงบุญให้เป็นนุสติจาคานุสติคือการบริจาคทานทานที่เราให้ไปสร้างกุฏิสลาแล้วระลึกถึงเนี่ยบุญช่วยนี่ก็เรียกว่าบุญช่วย ถ้าบุญไม่ช่วยบุญมันมาไม่ถึงบุญมันน้อยมันช่วยไม่ทันบาปมันช่วยก่อนช่วยก็บีบคันลองโอยโอยโอยใครบอกพุทโธพุทโธได้ไงเราจะปวดจะตายห่ามาพุทโธไงมาบอกไงมาโอยนั่นแหละไปเลยถ้าจิตเศร้าหมองเป็นสัตว์เลยถ้าจะเป็นม้าไม่ยากพอจะตายแล้วนึกถึงเป็นม้าดีกว่ามั่งเราเป็นคนปวดจังเลย เงินทองก็ไม่ค่อยมีใช้เป็นมากนี่โหตื่นเช้าก็มีกินเป็นมากคนรวยดีเนาะมีไก่ทอดกินกิน KFC เลยดีเนาะนี่แหละเป็นแหละจิตเศร้าหมองแหละเป็นมากแล้วจิตเป็นมากตัวเป็นคนแล้วนี่เราเลือกที่เราจะเอาอะไรไม่มีสมาธิไม่ทําบุญจิตมันเศร้าหมองก็เป็นมากไปซึ่งทําบุญแล้วจิตเศร้าหมองก่อนตายห่วงคนนู้นห่วงคนนี้ห่วงบ้านห่วงทรัพย์สมบัติก็เป็นสัตว์ไป จิตปีติก็เป็นเทวดาไปข้าวฉันได้จิตเป็นสมาธิก็เป็นพรหมไปหรือเราร้อนโอยโอยโอยก็ไปตกนรกไปเพราะอะไรถึงตกนรกตอนที่เราปวดคตินิมิตที่เราจะเห็นมันจะไม่เห็นแบบเทวดาเห็นถ้าเทวดาเห็นมันจะเห็นราชรถมาปีติเนี่ยพอปีติเกิดมันจะเห็นไม่เห็นไม่เหมือนที่เขาเห็นมันจะเห็นพวกเทวดามารับไปมีพวกเดียวกันมารับเพราะจิตมันถึงเทวดาเทวดาที่เขาเป็นเทวดาจริงๆ อยู่นะแต่ตอนนี้เราก็คือเทวดาจริงๆแต่ร่างกายเรามันเป็นมนุษย์เทวดาเขาก็มารับเราเราก็ไปพอถอดร่างเขาไปก็เข้าเราก็ไม่ทิ้งแล้วเนี่ยเราไม่เอาแล้วคนถ้ามีปิติมันไม่ต้องไม่อยากอยู่แล้วมันไม่นึกถึงร่างกายแล้วตายก็ดีจะได้ไปเกิดใหม่มันจะไม่ระลึกถึงพวกนี้นิยมก็ต้องทําถ้าโยมไม่ทําแล้วโยมจะเสียใจ มาวัดแล้วต้องเอาไปใช้ไม่ใช่ว่ามาแค่มาทําบุญมาทื่อสิ้นแก้บนบางคนมาแก้บนนี่แก้บนยกมือสิ อาตมามีนั่งต้องมีแก้บนมั่งบนให้ได้งานบนให้ได้ลูกชายบนให้ได้ทรัพย์สมบัติเยอะคนจะมาบนที่นี่เยอะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะลุงพ่อโตเนี่ยสมัยก่อนคนจะบนกันมาก เป็นพระโบราณพระศักดิ์สิทธิ์บนก็ตัวนั้นก็บนมาบวชแต่สมัยก่อนเขาบนจุดประทัดเดี๋ยวนี้ก็บนบวชประทัดก็เลิกไปแล้วก็บวชก็ดีหลวงพ่อโตเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากเป็นพระโบราณสมัยอยุธยาโน่นลางมานานก็นั่นในไม่มีใครรู้เป็นวัดยุคนี้ชื่อสังฆทานมาแต่ดั้งเดิมเลยใครคนรุ่นเก่าเขาเรียกวัดสังฆทานวัดสังฆทานมีหลวงพ่อโตองค์เดียวแล้วคนเขาก็ศรัทธาวัดสังฆทานเขาศรัทธาหลวงพ่อโตกัน นี่เราก็มาวัดตั้งแต่ทานก็เป็นวัดปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมเข้าธรรมแล้วก็ทําไปดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยไม่มีรากฐานอะไรที่จะไปเลยเราต้องมีอะไรติดตัวไปบ้างมีบุญติดตัวไปเอาไว้ระลึกถึงบ้างแล้วไประลึกถึงสิ่งที่บ้านแล้วมันมีแต่จิตเศร้าหมองเราไม่ได้อะไรไปทรัพย์สมบัติเนี่ยเข้าข้องมันไม่ได้ไปหรอกไม่เห็นมีใครเข้าไปแม้แต่รวยแสนรวยรวยมากขนาดไหนมีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้าน มันก็ไม่ได้ไปมันก็ตกข้องคนที่อยู่ล่างๆหมดลูกหลานเป็นบุญของลูกหลานที่ได้ใช้เงินของพ่อแม่ที่ตายไปพ่อแม่อุตส่าห์อดออมโอ้จะใช้แต่ละร้อยแต่ละพันจะทําจะสร้างสลาทั้งล่างไปบอกพระบอกอยากจะทําสลาทั้งล่างสักเท่าไหร่บอก500,000โอ้โหเยอะจัง500,000มันเยอะไปไม่ทําเสียดายแต่พอตายแล้วไม่ได้เลย ตลาก็ไม่ได้ไปนี่ไม่ใช่ว่าพูดไปนะก็พูดตามครูบาอาจารย์แต่อาตมาว่ามีจริง
ถ้าโยมนั่งสมาธิโยมก็ต้องเชื่อว่ามันจริงทุกอย่างจริงทุกอย่างในโลกนี่มันสมมุติแต่ทําสมมุติเนี่ยให้มันเป็นวิมุตติร่างกายนี่มันสมมุติเดี๋ยวก็ตายแล้วเดี๋ยวก็เน่าแล้วเดี๋ยวก็เหม็นแล้วพวกเมียเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็ทิ้งกันแล้วถ้าไม่ทิ้งกันเดี๋ยวมันตายมันก็ทิ้งกันมันก็เอาไปเผาทิ้งมันก็เป็นสมมุติทีนี้ทําไงสมมุตินี่ทําให้เป็นวิมุตติก็มานั่งดูพุทโธพุทโธตามจิตให้เป็นวิมุตติพอร่างกายมันสมมุติเอาจิตเป
ถ้าเราไม่ได้เป็นพระอรหันต์ได้จะได้ไปนิพพานได้แต่มันยากพอโลกเจริญเนี่ยไปนิพพานยากคนที่จะไปนิพพานต้องโลกที่ไม่เจริญสมัยก่อนสมัยพุทธเจ้าโลกจะไม่ค่อยเจริญแบบนี้แต่คนเจริญบ้านเราตอนนี้โลกมันเจริญคนมันเสื่อม คนจิตใจไม่เจริญต้องไม่ต้องเกิดมายากว่าเจริญหรือไม่เจริญคนที่เจริญเขาจะแบ่งกันกินถ้าคนกินคนจิตใจเจริญจะแบ่งกินมีอะไรก็แบ่งกินไม่ห่วงแกงมาก็แบ่งข้างบ้านถือใส่ถ้วยไปให้คนข้างบ้านปานติดกันให้กินทำขนมก็แบ่งทำไมก่อนนั้นมาเป็นเด็กเนี่ยกินรอบหมดเลยในหมู่บ้านเนี่ยกินได้ทุกบ้านพอบ้านเราทําก็แจกทุกบ้าน ทำนี่ไปทํากล้วยวิ่งนี่ทํากินคนเดียวต้องแอบนะต้องทําแอบกินถ้าจะทําแจกชาวบ้านต้องทําทั้งเครือเลยหม้อใหญ่ๆทําเลยทําแจกแกงก็ต้องแกงหม้อใหญ่เลยทําแจกทางบ้านทําไมก่อนเขาเป็นแบบนั้นคนมันรู้จักเกื้อกูลคนถ้ารู้จักเกื้อกูลจะเป็นคนใจกว้างพอใจกว้างก็รู้จักสละสละนี่คนพวกเราเนี่ยใจมันแคบไม่สละเสียดาย ไม่อยากให้ใครเราก็ยังจนอยู่จะไปให้ใครจนอยู่ไปทําบุญทําไมไอ้ที่เขาให้ทําบุญเนี่ยเขาเพื่อพวกโยมเลยไม่ใช่ว่าเพื่อพระหรอกจริงๆนะอาตมาไม่ได้คิดว่าเพื่ออาตมาสร้างวัดก็ไม่ได้คิดว่าเพื่ออาตมาส่งขอญาติพอหลวงพ่อท่านสร้างส่งขอญาติต่อไปญาติจะได้ไม่ลําบากแล้วก็สร้างส่งขอญาติญาติก็ได้บุญนะอย่างน้อยออกเงินมาสิบบาทก็ได้บุญแหละ ต้องขอญาติญาติมีทุนและตายไปก็มีสิ่งติดตัวไปแล้วบุญต้องตามเขาครับใช้มีเงินอะไรก็ต้องไปให้เขาเหมือนคนถูกห้วยนะยังโยมซื้อให้เงินเดือนออกมาเท่าไหร่ซื้อให้หมดเลยเมาให้หมดเลยห้วยที่มีอยู่นะออกมาเมาออกเมาใครออกกูเมาหมดละล้านเนี่ยเข้ามากูเมาหมดไม่ถูกหรอกต้องตัวยังไม่ถูกคนมันไม่มีบุญคนจะถูกคือใบเดียวเลยถูกหกล้าน เพราะอะไรบุญเข้ามานุ่นนำเข้าบุญมันตามทันนี่ก็เรียกบุญช่วยคนไม่มีบุญนะซื้อไปเถอะถูกเมื่อไรก็ถูกตัวเดียวถูกตัวเดียวห้วยเอาซ่องตัวถูกมันตัวเดียวเมื่อไรก็ฮึ่งถูกตัวเดียวฮึ่งเกือบฮึ่งเกือบเกือบหมดใช่ไหมเป็นอย่างนั้นบุญเท่านั้นที่จะเราอยู่นี้อยู่ด้วยบุญนะทุกคนนั่งอยู่เนี่ย ถ้าบุญหมดไม่มีใครมานั่งตรงนี้หรอกบุญที่มีลมหายใจเนี่ยบุญนะบุญหมดตายแล้วบุญคือลมหายใจเราทีนี้บุญมันอยู่ที่ลมหายใจเราทําไงจะเอาบุญมาใช้ก็ดูลมหายใจที่มันจะได้มีบุญก็หายใจเข้าหายใจออกในบุญทั้งนั้นเลยเนี่ยออกก็บุญเข้าก็บุญออกก็บุญเข้าก็บุญเราหายใจทิ้งหมดเลยหายใจบุญทิ้งหมดเลยไม่เคยรู้เลยตัวเองหายใจเอาบุญทิ้งหมดเลยสร้างขี้มูกทิ้งหมด สั่งขี้มูกเอาลมทิ้งไปด้วยลมนั้นบุญทั้งนั้นสั่งขี้มูกเราต้องรู้สั่งขี้มูกก็รู้อ้อมของสกปรกสั่งทิ้งไปแต่บุญมันหลุดไปด้วยเราก็พยายามดึงบุญกลับมาดึงลมเข้ากับเออลมเข้านะรู้เนี่ยรู้เข้ารู้ออกนี่บุญทั้งนั้นเลยแค่มีสติระลึกรู้เนี่ยบุญบุญคือการมีสติระลึกรู้ถ้ามันรู้มากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละบุญมันจะมากขึ้นก็เราหายใจบุญทิ้งหมด หายใจออกก็ทิ้งหมดสูดทิ้งสูดออกมาก็เป่าทิ้งหมดเอาบุญเข้ามาแล้วเป่าออกพอมันไม่เข้าไม่ออกก็จบเอวังด้วยมีประการฉะนี้น้องแนงน้องแนงน้องแนงจบตีระนาดกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวอาตมาจะลาโยมแล้วเนาะนัดรถไว้ตีสี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินไปก็ นั่งอยู่ได้
สามชั่วโมงครึ่งนี่จะ4 ชั่วโมงอีก 5 นาทีถามว่าปวดไหมก็เหมือนโยมนั่งพลิกไม่รู้กี่รอบลุกไปไม่รู้กี่ครั้งอาตมายังไม่ได้ขยับนั่งอยู่ท่าเดียวก็ปวดเหมือนโยมเนี่ย